สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานผู้กล้าแห่งแหวนเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเรามารับชมไปพร้อมกันเลยดีกว่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะและในตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสายสปอยแล้วก็กดสมัครกันมาเยอะๆเลยนะและถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วมาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1ภาพมันกระย้อนไปในอดีตนะครับในตอนที่พระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยมาเดินเล่นในป่าซึ่งตัวของเขานั้นก็ได้พบกับแสงอะไรบางอย่างที่โผล่มาต่อหน้าเขาเลยจนทำให้เขาเนี่ยตกใจนะครับแล้วก็ได้ตกลงมาจากต้นไม้ทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เดินไปหาแสงนั้นซึ่งก็ได้มีหญิงสาวกับคุณลุงคนนึงเนี่ยปรากฏออกมาพระเอกของเราเนี่ยคิดว่ามันเนี่ยเป็นมนุษย์ต่างดาวหรือเปล่านะทางเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้ถามกับทางพระเอกของเราไปว่าชื่อของทางพระเอกน่ะมีชื่อว่าอะไรซึ่งในตอนนี้นะครับชื่อของพระเอกของเราเนี่ยมีชื่อว่าซาโต้ส่วนเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่าฮิเมะเธอได้บอกกับซาโต้ไปว่าเรื่องที่เห็นตรงนี้ห้ามบอกใครให้คนอื่นรู้เชียวนะลืมไปเลยคงจะดีกว่าแต่เพื่อเป็นการตอบแทนฉันคนนี้จะเป็นเพื่อนให้กับคุณเองซึ่งในตอนนี้นะครับทางตัวของซาโต้นั้นตัวของเขาได้ฉุดคิดขึ้นมาว่าฉันน่ะต้องปกป้องเด็กคนนี้เอาไว้และนั่นคงเป็นเรื่องที่ต้องทำต่อไปอีกนานและภาพก็ตัดมายังหน้าปัจจุบันในตอนนี้เนี่ยซาโต้เนี่ยก็ได้โดนปลุกนะครับโดยทางฮิเมะนั่นเองซึ่งทางคู่นั้นก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วซึ่งเปิดมาตอนเช้าในทางฮิเมะนั้นเธอก็ได้ทำกับข้าวสุดหรูมาเสิร์ฟให้กับทางซาโต้เลยนะซึ่งทางซาโต้นั้นถึงกับอึ้งเป็นอย่างมากเลยว่าอาหารหรูหราตั้งแต่เช้าเลยนะโดยเธอเนี่ยทำเพราะว่าวันนี้นะครับจะเป็นวันไปเรียนวันสุดท้ายของภาคเรียนแล้วนะเพราะพวกเขาเนี่ยจะปิดเทอมกันแล้วซาโต้ได้พูดขึ้นมาในใจนะครับว่าทางฮิเมะน่ะย้ายเข้ามาเป็นเพื่อนบ้านตั้งแต่10ปีก่อนแล้วดูเหมือนว่าจะไม่มีพ่อแม่เลยอาศัยอยู่กับปู่เพียง2คนซึ่งในระหว่างที่ซาโต้กำลังคิดอยู่นั้นสายตาของเขาเนี่ยก็ได้แอบไปมองแหวนนะครับที่อยู่บนคอของเธอซึ่งซาโต้เนี่ยก็ได้เขินมากซาโต้ได้บอกไปว่าฮิเมะพอขึ้นมัธยมปลายแล้วก็เปลี่ยนไปเยอะนะแต่ก่อนยังรู้สึกว่าเงียบขรึมมากกว่านี้แท้ๆโดยทางฮิเมะเนี่ยได้บอกไปนะครับว่าพยายามทำตัวไม่ให้สะดุดตาแต่กลับโดดเด่นขึ้นมานะสิผมก็เป็นสีแบบนี้ซะด้วยแล้วอีกอย่างนะฉันน่ะเป็นเจ้าหญิงนี่นะซึ่งในเรื่องนี้นะครับทางซาโต้ของเขาเนี่ยดูเหมือนว่ายังไม่เชื่อนะคิดว่าเป็นเรื่องงมงายเพราะว่าทางฮิเมะนั้นเธอพูดตั้งแต่เด็กมาแล้วนะและในตอนนี้นะครับทางคู่ได้ต้องหน้ากันทางฮิเมะเนี่ยเธอได้เข้ามานะครับเอาข้าวที่ติดอยู่ทางปากของทางซาโต้แล้วเธอเนี่ยก็เอาไปกินเลยนะซึ่งนั้นเนี่ยทำให้ทางซาโต้นั้นเขินบ้านระเบิดกันเลยทีเดียวและในตอนนี้ทางคู่เนี่ยก็ได้เดินทางไปโรงเรียนด้วยกันแล้วนะครับทางฮิเมะเนี่ยได้ถามกับทางซาโต้ไปว่าคุณพ่อนายยังไม่กลับมาอีกงั้นหรอซาโต้เนี่ยก็ได้บอกไปอะนะว่าน่าจะไม่กลับจนปิดเทอมฤดูร้อนเลยล่ะซึ่งมันก็ลำบากมากเลยนะตอนนี้ทางสายตาของซาโต้นั้นได้มองไปที่แหวนอีกแล้วนะครับซึ่งก็ไม่มั่นใจว่าตัวเขานั้นมองไปที่แหวนจริงหรือเปล่าหรือมองอย่างอื่นกันแน่นะโดยภาพเนี่ยก็ย้อนความไปนะครับว่าแหวนวงนี้น่ะเป็นของสำคัญที่มอบให้กับคนที่จะแต่งงานด้วยในอนาคตโดยในตอนเด็กเนี่ยเธอได้พูดกับทางซาโต้ไปนะครับว่าช่วยแต่งงานกับฉันด้วยนะถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะซึ่งภาพก็ตัดไปยังหน้าปัจจุบันนะครับซาโต้เนี่ยก็ได้ปลอบใจตัวเองไปว่ามันก็แค่คำสัญญาสมัยเด็กแล้วนะและภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าคะแนนของทางฮิเมะนั้นจะสูงเลี้ยวเลยนะครับซึ่งทางฮิเมะนั้นเธอจะเป็นคนที่ฉลาดมากและทางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกับเพื่อนๆเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้เตือนมาว่านายน่ะถ้าหากไม่รีบร้อนแล้วก็วันหนึ่งรู้ตัวเมื่อสายฉันจะไม่รู้ไม่ชี้ด้วยนะซึ่งคำพูดนี้นะครับพวกเขาเนี่ยอาจจะหมายถึงทางฮิเมะนะที่ทางคู่เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นแฟนกันแต่ก็เป็นได้แค่เฟรนด์โซนนะครับซึ่งพอพวกเขาพูดแบบนั้นเนี่ยทางซาโต้นะครับเขาเนี่ยก็ได้คิดหนักเลยและทันใดนั้นเองนั้นทางมือถือของเขาเนี่ยก็ได้มีข้อความเข้ามาซึ่งก็มาจากทางฮิเมะโดยเธอนั้น
นัดทางซาโต้หลังเลิกเรียนไปเจอกันที่งานเทศกาลฤดูร้อนนะครับโดยหน้าตาของทางพระเอกของเราถึงกับเขินกันเลยทีเดียวแบบนี้เธอก็ทำให้ฉันมีหวังนะสิและภาพก็ตัดมาในตอนเย็นซึ่งในตอนนี้ทางซาโต้กับฮิเมะทางครูได้มาเจอกันแล้วโดยทางซาโต้ได้ตกใจมากรวมถึงหน้าแดงด้วยนะเพราะว่าเห็นทางฮิเมะนั้นใส่ชุดยูกาตะซึ่งมันก็สวยมากเลยนะครับเธอเนี่ยดูเหมือนว่าจะรู้ตัวนะเลยบอกกับทางซาโต้ไปว่านายเนี่ยตะลึงในตัวฉันงั้นเหรอทางซาโต้เนี่ยไม่ปฏิเสธเลยนะนิดหน่อยนะซึ่งคำพูดนี้นะครับทำให้เธอเนี่ยทำตัวไม่ถูกกันเลยทีเดียวซาโต้นี่นะพูดตรงจังเลยไปกันเถอะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เดินมาในงานพร้อมกับรำลึกความหลังในตอนที่เขายังเป็นเด็กทั้งสองคนนะครับเคยลงอยู่ในงานเทศกาลนี้ด้วยตอนเด็กนะทั้งสองคนนั้นจับมือด้วยกันไว้ตลอดเลยในทุกเทศกาลนะครับเพราะว่ากลัวหายนั่นเองตอนนั้นนะซาโต้น่ะดูเท่มากเลยนะซึ่งคำพูดนี้นะครับทางฮิเมะในชมซาโต้นั่นเองทางซาโต้เนี่ยก็เลยบอกไปนะว่าตอนนี้น่ะฉันไม่เท่งั้นหรอซึ่งทางฮิเมะก็ไม่พูดอะไรนะครับทั้งสองคนได้ไปหาอะไรกินด้วยกันจนทางครูเนี่ยได้ไปหยุดอยู่หน้าร้านนึงซึ่งทางฮิเมะเนี่ยอยากได้ตุ๊กตาหมาตัวนั้นซาโต้เนี่ยก็จัดให้นะครับขอแค่1ครั้งก็พอซาโต้ได้แอ๊กรอไป1ทีโดยการยิงเข้าเป้าในนัดเดียวเลยนะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยก็โหดจัดและในตอนนี้ทางครูก็ได้มายืนดูดอกไม้ไฟด้วยกันโดยบรรยากาศรอบๆนั้นก็เป็นใจให้เขานั้นสารภาพกับทางฮิเมะเป็นอย่างมากตัวเขาเนี่ยได้คิดขึ้นมาในใจรู้สึกว่าบรรยากาศแบบนี้น่ะต้องเวิร์กแน่ทางซาโต้ได้กำลังพูดไปนะแต่บาโดนทางฮิเมะเนี่ยขัดไว้ก่อนรู้น่ะสวยจังนะดีจังเลยที่ได้ดูพร้อมกับซาโต้มีเรื่องที่ฉันปิดบังเอาไว้ไม่กล้าบอกนายอยู่เรื่องนึงซึ่งทางซาโต้นะครับก็คิดไปไกลเลยว่าในตอนนี้ทางฮิเมะนั้นจะสารภาพรักสินะอย่าบอกนะว่าทางฮิเมะได้ดับความฝันของทางซาโต้ไปเลยนะเธอได้พูดขึ้นมาว่าฉันน่ะจะต้องย้ายบ้านนะนี่นะครับทำให้ซาโต้นั้นถึงกับอึ้งไปเลยโดยซาโต้นั้นถามว่าเมื่อไรซึ่งเธอเนี่ยก็จะย้ายบ้านพรุ่งนี้เลยซึ่งมันก็ด่วนเป็นอย่างมากเพราะว่าเธอนั้นต้องกลับไปบ้านเกิดของคุณปูเป็นที่ที่ไกลแสนไกลและทั้งคู่ก็กลับมาที่ห้องแล้วนะโดยทางฮิเมะได้บอกขอบคุณซาโต้ไปทุกๆเรื่องที่ผ่านมาทั้งงานเทศกาลแล้วก็ตุ๊กตาด้วยซึ่งทางซาโต้เนี่ยก็ได้ถามย้ำไปนะครับว่าเธอน่ะจะต้องไปจริงๆงั้นหรอซึ่งมันก็ของจริงเลยนะนี่น่ะอาจจะเป็นความจำครั้งสุดท้ายของเธอก็ได้นะภาพตัดมาอีกทีนะครับซาโต้ได้นอนอยู่บนเตียงพร้อมกับคิดว่าเธอบอกว่าที่ที่ไกลแสนไกลหมายถึงที่ไหนกันแน่นะพอคิดดูดีๆแล้วฉันว่าฉันรู้จักฮิเมะดีพอแล้วแต่เธอกลับไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันเลยแม้แต่ตอนที่ได้เจอกับฮิเมะครั้งแรกก็เหมือนกันเหมือนว่าและทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีแสงอะไรบางอย่างปรากฏขึ้นมานะครับซึ่งมันก็เป็นแสงสีเหมือนกับตอนที่เขาวัยเด็กเห็นกับตาเลยซาโต้ได้ตกใจเป็นอย่างมากและก็ลุกไปดูนะครับตัวของเขาถึงกับอึ้งไปเลยใช่แล้วล่ะเหมือนว่าเคยมีเรื่องพิศวงบางอย่างเกิดขึ้นภาพก็ได้ตัดมาที่ทางฮิเมะซึ่งในตอนนี้ตัวของเธอนั้นก็ได้กำลังยืนมองแสงล้ำนั้นอยู่นะครับซึ่งเธอนั้นก็กำลังจะเดินเข้าไปแล้วนะแต่ว่าทางซาโต้เนี่ยก็ได้เรียกตะโกนขึ้นมาว่าฮิเมะอย่าไปเลยนะซึ่งทางฮิเมะเนี่ยถึงกับทำหน้าเศร้าเลยนะจำได้ด้วยงั้นหรอทางนั้นน่ะคงจะรู้สินะที่บอกว่าย้ายไปบ้านคือโกหกที่ฉันจะไปน่ะเป็นคนละโลกกับที่นี่ฉันต้องไปแต่งงานน่ะก็ฉันเป็นเจ้าหญิงนี่นะเลยช่วยไม่ได้เพราะงานนี่น่ะจะเป็นการบอกลาของจริงลาก่อนนะซาโต้ฉันน่ะสนุกมากเลยแล้วเธอเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปนะครับซาโต้เนี่ยก็ได้วิ่งตามไปแต่ก็ไม่ทันการแล้วนะฉันมาที่นี่เพื่ออะไรมาเพื่อพบกับฮิเมะในตอนที่สายไปแล้วงั้นหรอไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องคิดอะไรให้เสียเวลาแล้วทางซาโต้ของเราไม่รอช้าเขาได้วิ่งเข้าไปในแสงอันนั้นเลยและภาพก็ได้ตัดมาที่ต่างโลกทางซาโต้นั้นได้เห็นทางราชินีหรือว่าทางฮิเมะกำลังจะแต่งงานนะครับกับเจ้าชายองค์หนึ่งซึ่งผู้คนในงานเนี่ยก็ตกใจกันเป็นอย่างมากทุกคนได้ตะโกนถามมาว่านายน่ะเป็นใครกันซึ่งทางซาโต้ไม่รอช้าเขาเนี่ยได้ตะโกนชื่อทางฮิเมะขึ้นมาเลยทางฮิเมะไม่ได้ยินแบบนั้นตัวของเธอเนี่ยถึงกับซึ้งไปเลยนะว่าทางซาโต้เนี่ยตามมาด้วยซึ่งทันใดนั้นเองนั้นทางปีศาจเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาผู้คนในงานน่ะถึงกับตกใจเลยนะนี่มันปีศาจขุมนรกนี่นะซึ่งเป้าหมายของปีศาจพวกนี้คือหมายจะเอาชีวิตของเจ้าหญิงนะโดยการนั้นแล้วนะครับสาเหตุที่พาเจ้าหญิงน่ะไปที่ต่างโลกก็เพราะว่าไปพรางตัวจากปีศาจพวกนี้นะคุณปู่นะครับก็ได้รีบเข้ามาช่วยและคุณปู่เนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่าซาโต้คุงทำไมนายมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะซึ่งพอแบบนั้นนะครับคุณปู่เนี่ยก็โดนโจมตีไปเลยเพราะว่าเขานั้นเผลอนั่นเองเป็นอย่างที่คิดไว้เลยพอไม่มีแหวนแห่งแสงแบบนี้แล้วทางคุณปู่เนี่ยได้บอกขึ้นมาว่ารีบมอบแหวนแห่งแสงให้กับเจ้าชายซะซึ่งทางเจ้าหญิงเนี่ยหรือว่าทางฮิเมะนั้นเธอเนี่ยก็ได้มองหาซาโต้เป็นคนแรกเลยมองข้ามหัวของทางเจ้าชายไปเลยนะโดยที่เธอมองไปที่ซาโต้ทางซาโต้เนี่ยยืนอึ้งอยู่เลยซาโต้ได้คิดขึ้นมาในใจว่าแบบนี้น่ะมันไม่โหดไปหน่อยหรอวะทางฮิเมะนั้นเธอก็
็ได้ลังเลนะครับระหว่างเจ้าชายแล้วก็ทางซาโต้และเธอนั้นก็ได้เลือกมาแล้วเธอได้คว้าสร้อยของเธอไปแล้วรีบวิ่งไปหาซาโต้แต่ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้จุมพิษกันจนเกิดแสงอะไรบางอย่างขึ้นมาทางคุณปู่ของซาโต้นั้นถึงกับตกใจไปเลยวันนี้น่ะมันหมายความว่ายังไงกันแน่ซึ่งทางองค์ชายนั้นเขาเนี่ยก็ไม่ได้แคลงใจอะไรนะแบบนี้เองเหรอเจ้าหญิงคริสตันท่านรับนี่ไปซึ่งองค์ชายก็ได้โยนดาบไปให้กับซาโต้ซึ่งซาโต้ก็ใช้ไม่เป็นอ่ะนะยิงมันสุดยอดไปเลยดาบของจริงเลยนี่วะถึงจะสุดยอดก็จริงอยู่นะแต่ใช้มันยังไงวะเนี่ยแล้วทางปีศาจนั้นก็ได้เดินเข้ามาทางด้านหลังของซาโต้แหวนของซาโต้เนี่ยก็ได้เปล่งประกายออกมาทำให้ดาบเล่มนั้นเปล่งแสงออกมาด้วยซาโต้ไม่รอช้าเขาได้พุ่งเข้าไปฟันทางปีศาจตนนั้นซึ่งก็ฟันตามสัญชาตญาณน่ะนะซึ่งมันก็ได้ผลจริงด้วยเจ้าปีศาจตนนั้นเนี่ยโดนฟันฉับเดียวนะครับหายไปเลยซึ่งพอซาโต้ฟันเสร็จแล้วนั้นตัวของเขาเนี่ยก็เลยล้มลงไปกับพื้นและสลบไปเลยพอตัวเขาตื่นมาอีกทีนะครับก็ได้เจอกับทางฮิเมะที่อยู่ตรงหน้าเขาซาโต้เนี่ยสงสัยนะครับว่าที่นี่น่ะมันคือที่ไหนกันซึ่งดูเหมือนว่ามันคือห้องนอนของราชากับราชินีซาโต้ก็ได้งงสักพักทางฮิเมะเนี่ยก็ได้อธิบายมานะครับว่าก็ทำไปแล้วไม่ใช่หรอจูบสาบานน่ะซาโต้ถึงกับแดงไปเลยจริงนี่วะแล้วหน้าของเขาก็ได้แดงขึ้นมาจูบไปแล้วงั้นหรองั้นก็แสดงว่าฮิเมะเองก็ชอบฉันงั้นหรอฮิเมะได้บอกกับซาโต้ไปว่าจริงๆแล้วเธอน่ะต้องแต่งงานกับเจ้าชายคนนั้นแต่ฉันไม่รู้จักเขาดีพอแล้วฉันก็ไม่ได้อยากแต่งงานกับเขาด้วยแล้วจู่ๆก็มีคนคุ้นหน้าโผล่มาอยู่ตรงหน้าก็เลยเผลอน่ะแล้วอีกอย่างขอโทษด้วยนะฉันเลือกซาโต้ให้มันเป็นผู้กล้าแล้วน่ะซึ่งข่าวเนี่ยมันก็แพร่กระจายไปทั่ววังแล้วนะครับว่าซาโต้น่ะเป็นผู้กล้าและฆ่าปีศาจน่ะแบบสุดเท่ไปเลยและในตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้มาที่พิธีแต่งงานโดยผู้คนในงานก็เป็นกังวลกันเป็นอย่างมากว่าหากฝ่าบารู้เรื่องนี้น่ะต้องทรงกลิ้วมากแน่ๆเลยแล้วทางองค์ชายนะครับมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าผู้ที่ถูกเจ้าหญิงผู้ครอบครองแหวนแห่งแสงเลือกจะกลายเป็นราชาแห่งแหวนผู้กอบกู้โลกทั้งผมและเขาแค่ตามธรรมเนียมการกอบกู้ที่สืบทอดกันมามีนาเกี่ยวกับความประสงค์ของท่านพ่อและความคิดของจักรวรรดิเลยโดยผู้คนในงานนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ชอบชายคนนี้เข้าเลยนะเพราะว่าตัวเขาน่ะหวัดดีเป็นอย่างมากและทันใดนั้นทางซาโต้แล้วก็ฮิเมะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ออกไปสู่สายตาประชาชนซึ่งประชาชนเนี่ยก็ดีใจกันเป็นอย่างมากเพราะว่าราชาแห่งแหวนน่ะปรากฏตัวออกมาแล้วทางคุณปู่ของทางฮิเมะนั้นก็ได้แอบกระซิบกับทางซาโต้ไปว่าซาโต้คุงไม่พูดอะไรหน่อยงั้นหรอซาโต้ถึงกับตกใจไปเลยทุกคนตั้งตารอราชาแห่งแหวนกลับมาอีกครั้งซาโต้คุงเป็นความหวังของโลกใบนี้คงต้องตอบสนองความหวังของทุกคนนะซาโต้ถึงกับทำตัวไม่ถูกเลยฉันน่ะคือซาโต้ราชาแห่งแหวนเป็นผู้กล้ามาจากต่างโลกมาเพื่อกอบกู้โลกใบนี้ซึ่งภาพก็ตัดมาที่ตอนเย็นเลยนะครับตัวของซาโต้เนี่ยได้มาที่ห้องอาบน้ำตัวของเขาได้คิดขึ้นมาว่ารู้สึกว่าเผลอทำตัวเหลืองไปซะแล้วล่ะและทันใดนั้นทางฮิเมะก็ได้ปรากฏตัวออกมาทางซาโต้ถึงกับตกใจเลยนะครับเมื่อเขาเห็นเรือนร่างของทางฮิเมะเธอน่ะทำไมถึงซึ่งทางฮิเมะเนี่ยก็ได้เขินนะแล้วก็ได้บอกกับทางซาโต้ไปว่าก่อนนะก็เราแต่งงานกันแล้วอย่ามามองนะแล้วเธอเนี่ยก็ได้ยนขันนะครับปาใส่หัวของทางซาโต้ไปเลยและทั้งสองคนก็ได้มาพูดคุยกันทางฮิเมะได้บอกกับทางซาโต้ไปว่าขอโทษนะทางนี้ฉันรู้อยู่แล้วว่าทางมอบแหวนให้จะกลายเป็นแบบนี้ทางที่ซาโต้ไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่เป็นเพราะฉันซาโต้เนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปพร้อมกับยิ้มขึ้นมาฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกนะก็แบบว่ามันเป็นช่วงปิดเทอมฤดูร้อนพอดีด้วยแล้วอีกอย่างฉันคือสามีที่เจ้าหญิงแห่งแสงเลือกมาเป็นราชาแห่งแหวนด้วยใช่ไหมล่ะซึ่งคำพูดนี้ก็ทำให้ทางฮิเมะถึงกับเขินไปเลยแล้วอีกอย่างนะฮิเมะต้องอยู่ที่นี่ด้วยไม่ใช่หรอทางงานฉันก็จะอยู่ที่นี่สัปดาห์ต่อเมื่อวานจงใจเข้ามาหาฮิเมะกับแหวนไม่ใช่หรอถ้าเป็นเรื่องที่ฉันทำได้คนเดียวฉันก็จะอยู่ข้างเธอซึ่งด้วยนิสัยของทางซาโต้ตั้งแต่เขาเด็กแล้วเขาเนี่ยก็ได้ปกป้องทางฮิเมะตั้งแต่เด็กมาเลยจากการโดนบูลลี่จากเพื่อนๆซึ่งซาโต้เนี่ยก็เท่มากเลยนะนายน่ะเท่อยู่ตลอดเลยนะซาโต้เนี่ยก็ได้งงนะครับว่าเธอพูดถึงใครกันแน่ซึ่งเธอเนี่ยก็ได้บ่ายเบี่ยงไปแล้วก็ขอบคุณทางซาโต้และทันใดนั้นทางคูเนี่ยก็ได้มองหน้ากันและกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มแล้วนะทันใดนั้นก็ได้มีเสียงระฆังดังขึ้นมาซึ่งทางซาโต้เนี่ยมันก็ได้ตกใจแล้วก็ได้ยืนขึ้นโดยที่ไม่ทันปิดไอ้จ้อนน้อยของเขาเลยนะครับซึ่งทางฮิเมะเห็นแบบนั้นเธอเนี่ยก็ได้ตะลึงเป็นอย่างมากที่เห็นสากกระเบือของซาโต้ซึ่งด้านนอกนั้นก็ได้มีปีศาจอยู่เต็มไปเลยทางซาโต้แล้วก็ฮิเมะได้วิ่งออกมาดูสถานการณ์ด้านนอกซึ่งพวกปีศาจของนรกน่ะมันจะบุกมานะครับซึ่งในตอนนี้ซาโต้นั้นคงต้องใช้พลังของเขาเพื่อปกป้องทหาร
ารและผู้คนในเมืองนี้ซึ่งซาโตเนี่ยกดดันมากเลยทางฮิเมะเนี่ยก็บอกว่าไม่ไหวหรอกนะซาโตไม่รู้วิธีการต่อสู้เลยสักนิดทางคุณปู่ของทางฮิเมะก็ได้พูดขึ้นมาว่าถึงเป็นแบบนั้นเขาก็จะต้องสู้ตราบใดที่เขาน่ะยังครอบครองแหวนนั้นอยู่ซึ่งทางซาโตก็ไม่หวั่นตัวของเขานั้นได้พูดขึ้นมาว่าให้เป็นหน้าที่ของฉันเองฉันไม่ค่อยรู้เรื่องราวของโลกนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าพอรู้ว่านี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของทางฮิเมะเพราะงั้นฉันจะทำในสิ่งที่พอจะทำได้และทันใดนั้นทางฮิเมะเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาจูบทางซาโตเลยนะครับและในตอนนี้ทางซาโตนั้นตัวเขาก็จะต้องต่อสู้กับพวกปีศาจแล้วนะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2ในตอนนี้ทางซาโตหรือว่าทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังปกป้องคนในทางพระราชวังอยู่นะครับซาโตเนี่ยได้ตกใจกับพลังของเขาเป็นอย่างมากเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นแค่เขาเนี่ยฆ่ามอนสเตอร์ตัวเดียวพลังของเขาเนี่ยก็แทบหมดไปแล้วแต่วันนี้น่ะฟันมาแล้ว3ตัวพลังยังไม่ลดเลยซึ่งทางท่านปู่เนี่ยก็ได้ให้เหตุผลมาว่านั่นคงเป็นเพราะการจูมพิษของเจ้าหญิงมาสักครู่ความแข็งแกร่งของสายสัมพันธ์แบบสามีภรรยาสิ่งนั้นแหละจะกลายเป็นพลังแห่งแหวนการเป็นพลังให้กับราชาที่ออกไปต่อสู้ก็เป็นหน้าที่หนึ่งของเจ้าหญิงอีกด้วยซึ่งคุณปู่เนี่ยก็ได้ให้กำลังใจกับทางซาโตไปนะว่านายนายไม่ต้องห่วงหรอกในตอนนี้น่ะนายยังอ่อนแอแต่ฉันน่ะก็อยู่ข้างๆนายนะซึ่งทางซาโตเนี่ยก็ได้สงสัยว่าคุณปู่น่ะเก่งกาจมากเลยหรอครับเห็นทุกคนเรียกว่านักปราชญ์เอสพารากัสด้วยซึ่งคุณปู่เนี่ยก็ได้เถียงมาเลยอะนะอาราบัสต้าต่างหากล่ะและทันใดนั้นเองนั้นดูเหมือนตัวบอสเนี่ยจะโผล่มาแล้วนะครับซึ่งมันก็ต่างจากทุกตัวที่เขาเคยเจอมาเลยซึ่งเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมาว่านั่นน่ะเหรอราชาแห่งแหวนซึ่งคุณปู่เนี่ยไม่เห็นร่างนี้นะครับเขาเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่านี่มันอัศวินแห่งราชาขุมนรกนั่นลึกซึ่งณตอนนี้นะไอซาโตเนี่ยมันก็ห้าวจัดเลยในเมื่อทางฮิเมะมอบพลังให้กับฉันแล้วฉันยังต่อสู้ไหวซึ่งคุณปู่เนี่ยก็จะห้ามนะครับแต่ว่าห้ามทางซาโตไม่ทันแล้วนะซาโตได้พุ่งไปพร้อมจะปิดฉากทางเจ้าบอสตัวนี้แต่ตัวเขานั้นก็ได้โดนล้มอะไรบางอย่างส่วนกลับไปเนี่ยจนตัวเขานั้นลอยไปติดกำแพงหลายสิบเมตรกันเลยทีเดียวพร้อมกับอาวุธของเขานะครับหักเป็น3ท่อนเลยคุณปู่เมื่อเห็นสถานการณ์แบบนี้ถ้าจะไม่ดีแล้วสิซาโตคุ้งเล่าหนีกันก่อนเถอะซึ่งทางซาโตเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยวิ่งตามคุณปู่ไปซึ่งทางเจ้าบอสตัวนี้นั้นหรือว่าราชาขุมนรกตัวของเขาเนี่ยก็ได้อัญเชิญมอนสเตอร์2ตัวเพื่อไปไล่ตามทางคุณปู่แล้วก็ทางซาโตนะซึ่งในระหว่างการวิ่งเนี่ยคุณปู่ก็ได้พูดกับทางซาโตไปว่าการที่มันส่งตัวที่มีพลังขนาดนั้นเข้ามาแสดงว่าเกรงกลัวพลังของราชาแห่งแหวนมาขนาดนั้นเลยสินะซึ่งไอ้เจ้าซาโตมันก็ได้ถามไปนะครับว่าไอ้ตัวนั้นน่ะมันคืออะไรกันแน่ซึ่งทางคุณปู่เนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าตัวนั้นน่ะมันเป็นอัศวินของราชาขุมนรกปีศาจที่น่ากลัวสามารถควบคุมเวทมนต์ที่ทรงพลังได้ซึ่งทางซาโตถึงกำงาตกเลยเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วพลังแห่งแหวนทำอะไรไม่ได้เลยงั้นหรอครับซึ่งเรื่องนี้นั้นพวกเขาเนี่ยจะคุยกันทีหลังตอนนี้นะต้องซื้อเวลาก่อนซึ่งทางคุณปู่เนี่ยก็ได้ใช้พลังอะไรบางอย่างซึ่งมันก็เป็นก้อนหินนะครับโผล่ขึ้นมาปิดทางพวกมอนสเตอร์ไว้แต่ก็ได้แค่ชั่วคราวหรอนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ลงใจไปแล้วเปราะหนึ่งแต่ว่านานาของพวกเขานั้นก็ได้มีราชาปีศาจขุมนรกโผล่ออกมาดักไว้นะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จนมุมแล้วนะแล้วภายในทันใดนั้นเองนั้นทางองค์ชายเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาพร้อมกับเอาผ้าเนี่ยคลุมไปที่หัวของราชาขุมนรกเลยนะครับและทำการเผาเจ้าราชาเนี่ยเละเป็นจุนไปเลยแล้วทางองค์ชายเนี่ยมันก็ได้บอกว่าเดี๋ยวนะนี่พวกเราต้องหนีออกนอกปราสาทงั้นหรอซึ่งทางองค์ชายเสนอมาแบบนั้นนะครับในตอนแรกนั้นทางซาโตเนี่ยไม่ยอมออกไปเพราะว่าทางฮิเมะน่ะยังอยู่ด้านในอยู่เลยแต่กลับกันแล้วนะครับฮิเมะน่ะรออยู่ด้านนอกอยู่แล้วและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ไปขึ้นรถม้ากันทางฮิเมะแล้วก็ซาโตก็ได้มาเจอกันแล้วนะครับในตอนนี้น่ะฮิเมะเนี่ยได้ร้องไห้ออกมาเลยดีจังเลยนะที่ซาโตน่ะปลอดภัยทางองค์ชายได้บอกกับซาโตไปว่าสุดท้ายก็ต้องปล่อยให้ปีศาจเข้าไปจนถึงหอควายที่ใต้เลยต้องพาเจ้าหญิงไปยังสถานที่ปลอดภัยก่อนที่อันตรายจะกล้ามกลายเข้ามาใกล้ซึ่งในตอนนี้นั้นทางองค์ชายเนี่ยก็ได้แนะนำตัวกับซาโตไปว่าตัวของเขาน่ะมีชื่อว่ามาสเจ้าชายลำดับ2แห่งจักรวรรดิดิกิซารัสซึ่งทางซาโตเนี่ยก็ได้เป็นห่วงคนในเมืองมากเลยนะว่าตอนนี้น่ะพวกเขาน่ะจะเป็นอะไรกันหรือเปล่าซึ่งทางคุณปู่เนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเป้าหมายของพวกมันตอนนี้น่ะก็คือราชาแห่งแหวนพอรู้ว่ามาอยู่ที่ปราสาทแล้วก็น่าจะออกค้นหาแน่ๆคงไม่เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้หรอกแต่ว่านะพอไม่มีพลังแห่งแสงแล้วจะกำจัดปีศาจชั้นสูงอย่างอัศวินของราชาขุมนรกก็ทำได้ยากซึ่งไอซาโตนั้นมันก็เจ็บใจมากเลยนะแสดงว่าผมน่ะทำอะไรไม่ได้เลยงั้นหรอครับซึ่งทางคุณปู่เนี่ยก็ได้ตอบไปนะว่าที่หนีมาที่นี่นะก็เพราะซาโตคุงยังมีพลังไม่เพียงพอนะสิพลังในฐานะที่เป็นราชาแห่งแหวนของซาโตคุงน่ะตอนนี้ยังมีน้อยอยู่จะทำให้พลังนี้สมบูรณ์จำเป็นต้องมีแหวนอีก4วงซึ่งทางซาโตมันก็ได้ตกใจมากเลยนะเพราะว่านี่น่ะมันเป็นแหวนแต่งงานไม่ใช่หรอซึ่งก็หมายความว่านะครับจากนี้ไปนะซาโตต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงอีก4คนเพื่อรับแหวนมาจากพวกเธอหรือว่ามันก็คือแต่งงานซ้อนนั่นแหละครับซึ่งซาโตเนี่ยมันก็ได้โชคดีมากเลยนะทางคุณปู่เนี่ยก็ได้แซวไปว่า
เป็นไงล่ะรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมล่ะเจ้าหญิงตั้ง5คนเชียวนะถึงภาพตัดมาทางฮิเมะนะครับเธอเนี่ยก็นั่งหน้าเศร้าเลยนะแล้วก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าไม่เห็นจะรู้สึกตื่นเต้นสักนิดและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็มาถึงห้องพักแล้วนะซึ่งในตอนนี้นั้นก็มีว่างแค่2ห้องเท่านั้นไอ้เจ้าองค์ชายเนี่ยหรือว่ามาร์ทนั้นก็ได้เสนอไปว่างั้นพวกเราผู้ชาย3คนน่ะนอนด้วยกันก็ได้นะแต่ทางคุณปูนเนี่ยก็ได้ตอบปฏิเสธไปไม่ได้ปล่อยให้คริสตันนอนคนเดียวอาจจะเป็นอันตรายก็ได้เช่นนั้นฉันจะนอนด้วยกันแล้วกันซึ่งไอ้ปูนเนี่ยมันก็โคตรมุ่งเลยนะทางฮิเมะเนี่ยก็ได้ปฏิเสธทางคุณปูนไปเลยในทันทีซึ่งคุณปูนเนี่ยก็ช็อกหนักมากซึ่งมาร์ทเนี่ยมันก็ได้เข้าใจแล้วก็ได้บอกว่างั้นสามีอย่างนายก็คงต้องนอนห้องเดียวกันกับเธอแล้วล่ะซึ่งทั้ง2คนไม่ได้รู้ว่าจะนอนด้วยกันนั้นทั้ง2คนเนี่ยก็ได้เขินหนักจัดเลยนะแล้วในตอนนี้พวกเขาก็ได้มานั่งวางแผนกันเพื่อปฏิบัติการในวันพรุ่งนี้ภารกิจที่แท้จริงของราชาแห่งแหวนคืออะไรการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนั้นโลกนี้เกิดจำนวนต่อพลังแห่งความมืดของราชาขุมนรกผู้คนที่จิตใจแตกสลายหลายประเทศปกคลุมด้วยลัทธิการแห่งความตายจนล่มสลายไปราชาแห่งแหวนต้องปัดเป่าความมืดนั้นจึงสร้างแหวนเพื่อสั่งสมพลังเวทและนั่นคือแหวนที่มีพลังทั้ง5แสงไฟน้ำลมและดินราชาแห่งแหวนได้ใช้พลังเหล่านั้นต่อสู้สุดชีวิตเนิ่นนานกว่าจะผนึกราชาขุมนรกได้ในที่สุดซึ่งหลังจากนั้นต่อมาประเทศทั้ง5โดยเจ้าหญิงทั้ง5องค์ผู้ที่เหมาะสมจะเป็นภรรยาของราชาแห่งแหวนกลายเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นแหวน5ชุดที่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหญิงกับราชาแห่งแหวนและในตอนนี้นั้นราชาขุมนรกได้ฟื้นคืนชีพและกำลังรวบรวมพลกลับคืนมาภารกิจของราชาแห่งแหวนนั้นคือต้องไปเก็บแหวนทั้ง5และก็ใช้พลังของแหวนทั้ง5นั้นผนึกราชาขุมนรกและภาพตัดมาอีกทีนะครับในตอนนี้ทางซาโต้แล้วก็ฮิเมะทั้ง2คนเนี่ยก็ได้มานั่งคุยกันในห้อง2ต่อ2นะซึ่งทางฮิเมะเนี่ยก็ได้ปลอบทางซาโต้ไปว่าเรื่องการแต่งงานน่ะมันก็แค่แต่งเป็นพิธีเท่านั้นแหละไม่ต้องคิดมากหรอกซึ่งทางซาโต้เนี่ยอยู่ดีๆนะครับมันเนี่ยก็ได้เจ็บเนื้อเจ็บตัวขึ้นมาทางฮิเมะเนี่ยก็เลยจับถอดเสื้อและนั่นก็พบว่าทางซาโต้นั้นตัวของเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บเยอะมากเลยเยอะจนทางฮิเมะนั้นรู้สึกผิดเลยนะแล้วก็ได้บอกขอโทษกับทางซาโต้และเธอเนี่ยก็ได้วิ่งหนีไปซาโต้เนี่ยก็ได้วิ่งตามออกมานะครับซึ่งพอออกมาเนี่ยก็ได้เจอกับมาร์ทแล้วก็ได้ถามไปว่าเห็นฮิเมะหรือเปล่าซึ่งมาร์ทเนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าเธอแล้วก็เพิ่งวิ่งผ่านผมไปตรงนี้เมื่อกี้เองนะซึ่งทางมาร์ทเนี่ยมันก็ได้เข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วแล้วมันเนี่ยก็ได้บอกว่าผมรู้สึกขอบคุณทางซาโต้เป็นอย่างมากเลยนะพูดตามตรงผมก็โล่งใจที่หลุดจากภารกิจเป็นราชาแห่งแหวนนายน่ะวิ่งตามเธอมาจากต่างโลกใช่ไหมล่ะเธอคงสำคัญมากสินะซึ่งมาร์ทเนี่ยมันก็ได้บอกว่าช่างมันเถอะดูเหมือนว่าเธอน่ะคงจะอยู่ส่วนหลังปราสาทแห่งนี้แหละนะซึ่งทางซาโต้เนี่ยก็ได้รีบวิ่งไปเลยแล้วก็ได้ขอบคุณทางมาร์ทไปด้วยแล้วในตอนนี้ทางซาโต้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้วิ่งตามทางฮิเมะมานะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาเจอกับทางฮิเมะที่กำลังนั่งอยู่เลยแล้วซาโต้ก็ได้สารภาพไปว่าฉันน่ะชอบทางฮิเมะนะไม่ใช่ในฐานะเพื่อนฉันน่ะชอบเธอจริงๆฉันมาอยู่ตรงนี้ตามความตั้งใจของตัวเองนี่เป็นผลจากการตัดสินใจของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วนะเรื่องนี้ฮิเมะไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรก็ได้ซึ่งทางฮิเมะเมื่อเธอได้ยินแบบนั้นเธอเนี่ยก็โล่งใจนะครับเพราะว่าเธอรู้ว่าซาโต้เนี่ยเตรียมใจมาแล้วสินะเห็นแบบนี้ฉันน่ะเป็นกังวลใจมาตลอดเลยอยากลืมเรื่องตอนที่เป็นโนนากาฮิเมะโนทั้งหมดเลยแล้วทำภารกิจในฐานะเจ้าหญิงของแหวนแห่งแสงให้สำเร็จเพื่อโลกใบนี้ต้องยอมแต่งงานกับคนที่ไม่รู้จักแล้วก็เรื่องที่ต้องทำมากกว่านั้นอีกแต่เพราะซาโต้วิ่งไล่ตามฉันมาสิ่งที่ฉันเตรียมใจก็หายไปหมดเลยเพราะคงได้แต่งงานกับคนที่ชอบจริงๆแล้วนี่นะซึ่งน้องถึงกับน้ำตาไหลเลยนะแต่สามีของฉันต้องเป็นราชาแห่งแหวนต้องได้รับบาดแผลจากการต่อสู้แต่งงานกับเจ้าหญิงองค์อื่นอีกด้วยฉันไม่อยากเห็นคนที่ฉันชอบมากๆต้องอยู่ในสภาพแบบนั้นซาโต้เนี่ยก็ได้ขอโทษไปเลยที่เขาเนี่ยคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองซึ่งทางฮิเมะเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะฉันน่ะหลังจากนี้แต่จะเตรียมใจและเปลี่ยนแปลงตัวเองทำภารกิจของราชาแห่งแหวนร่วมกับซาโต้ในฐานะสามีภรรยาที่แท้จริงให้สำเร็จซาโต้ช่วยรับฉันเป็นภรรยาอีกครั้งจะได้ไหมซึ่งก็แน่นอนแล้วครับทางซาโต้เนี่ยไม่ปฏิเสธหรอกนะและในตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้มานั่งกัน2ต่อ2ที่ห้องแล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยก็แน่นอนแล้วครับสถานการณ์แบบนี้น่ะต้องจำบักกันเท่านั้นแหละทางฮิเมะนั้นเธอเนี่ยก็เลยคิดขึ้นมาในใจนะครับว่าเมื่อกี้ดันพูดแบบนั้นออกไปซะด้วยซึ่งหน้าของทางซาโต้เนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วนะรู้สึกว่าบรรยากาศนี้น่ะมันกำลังพาให้เป็นแบบนั้นนะซึ่งสถานการณ์เนี่ยมันก็โคตรจะอึดอัดมากเลยทางฮิเมะเนี่ยก็ได้บอกกับทางซาโต้ไปนะว่าฉันน่ะเตรียมใจที่จะเป็นเจ้าสาวแล้วทางซาโต้ถึงกับกลืนน้ำลายเลยในจังหวะนี้นะแล้วมันเนี่ยก็ได้บุกโจมตีทางฮิเมะเลยนะครับโดยการผลักเธอในลงบนเตียงแล้วก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าทำได้จริงๆหรอเนี่ยแม้จะเป็นสิ่งที่ต้องการแล้วก็นะแต่ว่ายังไงดีล่ะซึ่งในตอนนี้นั้นทางซาโต้เนี่ยเห็นทางฮิเมะนั้นสั่นกลัวตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถอยออกฮิเมะเนี่ยก็ได้ถามไปนะครับว่าทางซาโต้น่ะเป็นอะไรซึ่งไอซาโต้เนี่ยมันก็มีเหตุผลของมันอ่ะนะมันต้องไม่ใช่แบบนี้สิไม่ใช่ครั้งแรกของฉันกับทางฮิเมะน่ะมันต้องหวานซึ้งมากกว่านี้หน่อยสิวะโดนบรรยากาศแบบนี้พาไปมันไม่ถูกต้องความรู้สึกของฉันที่มีต่อฮิเมะมาตลอด10ปีจะมาแสดงออกในรูปแบบนี้ไม่ได้ซึ่งการกระทำของซาโต้เนี่ยมันก็โค
คตรจะขนลุกเลยนะครับทุกคนดาโตได้บอกกับทางฮิเมะไปนะว่าแบบนี้น่ะมันไม่สมกับเป็นพวกเราเลยจากเพื่อนสนิทสมัยเด็กคำคันมาเป็นสามีภรรยากันทำตัวให้สมกับเป็นสามีภรรยาคงต้องค่อยเป็นค่อยไปสินะแล้วทางคุณเนี่ยก็ได้จุ๊บปากกันภาพเนี่ยตัดมาในตอนเช้าแล้วนะครับคุณปูนเนี่ยก็ได้ถามทั้งสองคนไปนะว่าเมื่อคืนน่ะสบายดีหรือเปล่าซึ่งมันก็แน่นอนล่ะครับจากภาพเนี่ยผมคิดว่าทั้งสองคนเนี่ยถ่ายบัตรประชาชนกันอยู่เลยคุณปูนเนี่ยถึงกับถอนหายใจเลยนะว่าอะไรกันเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นน่ะก็ยังไม่ได้ทำอะไรกันอีกงั้นหรอทั้งที่สร้างบรรยากาศขนาดนั้นแล้วแท้ๆน่าเบื่อจริงโว้ยซึ่งคุณปูนเนี่ยก็พูดถูกใจผมมากเลยนะทุกคนคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่าและทันใดนั้นทางองค์ชายในหรือว่ามาร์ทนั้นก็ได้เอาผ้าคลุมเนี่ยมาให้กับทั้งสองคนเพราะว่าเสื้อผ้าจากต่างโลกน่ะมันทำให้สะดุดตาขึ้นมานะครับเลยต้องปกปิดไว้และในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เตรียมพร้อมจะออกไปหมู่บ้านลับแลของทางเอลฟ์รัมก้าแห่งสายลมซึ่งทางซาโตเนี่ยก็ได้ถามไปนะว่าใช่คนที่หูยาวๆหรือเปล่าซึ่งมันก็ใช่นะครับเวทแห่งสายลมถูกส่งไปให้ราชวงศ์นั้นแล้วอีกอย่างนะเอลฟ์น่ะยังเป็นเผ่าพันธุ์ที่สวยมากๆอีกด้วยได้ยินแบบนี้คงอยากไปทันทีเลยใช่ไหมล่ะซาโตคุงซึ่งในใจของทางซาโตเนี่ยมันไปนู่นแล้วนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยมันปฏิเสธอยู่นะพออยู่หน้าเมียหลวงนั่นเองฮิเมะเนี่ยก็ได้บอกว่าคุณปู่หยุดเลยนะภรรยาตัวจริงคือฉันนั่นเองซึ่งในอดีตนะครับทางเมืองของทางเอลเนี่ยมีพายุเพราะว่าทางองค์หญิงของราชวงศ์นั้นไม่ชอบคนที่มาจากภายนอกเธอถึงใช้พลังของเธอเนี่ยปกป้องเมืองไว้และในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้มาถึงแล้วนะครับซึ่งพายุเนี่ยมันก็ได้รุนแรงเป็นอย่างมากจนทางกระโปรงของทางฮิเมะนั้นถูกลมพัดขึ้นกันมาเลยทีเดียวซาโตเนี่ยมันทำเป็นมองไม่เห็นนะคุณปู่ได้อธิบายไปว่านี่คงเป็นสิ่งที่ใช้ขัดขวางการบุกรุกจากเผ่าพันธุ์อื่นเรียกว่ากำแพงพายุประเทศนี้ดูท่าจะเปลี่ยนไปมากเลยทีเดียวซึ่งแต่ก่อนนะครับทางคุณปู่เนี่ยก็เคยมาที่นี่แล้วนะซึ่งแต่ก่อนน่ะมันไม่มีกำแพงแบบนี้เลยและทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีหมีตัวนึงนะโผล่ออกมานะครับซึ่งตัวนั้นมันก็ใหญ่ยักษ์มากเลยนะในตอนแรกทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเพราะเขายังคิดว่านี่น่ะคือราชาขุมนรกงั้นหรอแต่คุณปู่เนี่ยก็ได้บอกนะว่ามันก็เป็นแค่หมีล่ะนะซาโตมาได้ยินแบบนั้นนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยไปเล่นกับมันซะเลยที่แท้ก็แค่หมีนี่เองสัตว์ป่าธรรมดาก็เท่านั้นเองสินะซึ่งภาพตัดมาอีกทีนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังวิ่งหนีกันอยู่เลยซึ่งในระหว่างวิ่งหนีนั้นคุณปู่เนี่ยก็ได้เทศนาไปด้วยนะว่าเจ้าบ้าใครเขาเข้าไปใกล้สัตว์ป่าโดยไม่ระวังตัวกันฮะซึ่งเอซาโตมันก็ได้คิดว่าหมีเนี่ยมันใจดีกับทุกคนนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เลยนะและในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็มาถึงทางตันก็ได้มีเสียงใครบางคนเรียกพวกเขาอะนะให้ลงมาที่นี่ซึ่งภาพตัดมาอีกทีนะครับจะหมีน้อยเนี่ยมันก็ได้พุ่งปลิวไปกับสายลมเลยนะและทันใดนั้นก็ได้มีชาย2คนเนี่ยถามกับพวกเขาไปว่าพวกคุณน่ะเป็นใครกันงั้นหรอมนุษย์ทำไมถึงอยู่ที่นี่ได้ไอซาโตนมันก็ได้แอคเลยนะว่าฉันน่ะคือราชาแห่งแหวนมาที่นี่พบกับเจ้าหญิงซึ่งทางฮิเมะเนี่ยก็ได้พูดกับทางซาโตไปใช้ว่าทุกประเทศจะยินดีช่วยพวกเราหรอกนะซึ่งทางเอลทั้ง2คนเนี่ยก็ได้เข้าใจนะครับว่าราชาแห่งแหวนน่ะฉันก็เคยได้ยินข่าวลืออยู่เหมือนกันเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะพาไปหาที่ราชวังก็แล้วกันแต่อาจจะไม่เป็นไปตามที่พวกคุณคิดหรอกนะซึ่งระหว่างทางเดินเนี่ยมันก็ได้ดูไม่สะดวกเป็นอย่างมากแต่ว่านี่น่ะก็เป็นทางเดียวนะครับที่สามารถให้พวกเราน่ะเดินขึ้นมาที่นี่ได้เพราะถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆน่ะสามารถผ่านรากนี้ได้ก็จะไม่เป็นอันตรายส่วนปีศาจที่แข็งแกร่งก็โดนลมพัดจนถดถอยไปแบบนี้ก็อุ่นใจดีนะและในตอนนี้ทางซาโต้นั้นและทุกคนก็ได้มาถึงในเมืองของเอลแล้วนะซึ่งในเมืองนั้นมันก็สวยเป็นอย่างมากเลยและในตอนนี้พวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้เข้ามาถึงข้างในราชวังแล้วนะที่เจ้าหญิงเอลเนี่ยอยู่ซึ่งสภาพเนี่ยมันก็ดูไม่ได้เลยนะซึ่งทางเจ้าหญิงเนี่ยก็ได้แอบอยู่หลังบัลลังก์เลยพอเธอนั้นกลัวคนแปลกหน้าเป็นอย่างมากเธอได้ถามกับทุกคนไปว่าคุณน่ะคือราชาแห่งแหวนหรอคะเจ้าซาโตนะมันก็ได้โค่นมุ้งเลยนะมันเนี่ยก็ได้บอกไปเลยตรงๆเลยว่าฉันน่ะชื่อซาโตเป็นผู้กล้าที่มาจากต่างโลกซึ่งเมื่อเขาพูดแบบนั้นนะครับทางเอลเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากต่างโลกนั้นหรอทั้ง2คนเป็นสามีภรรยากันใช่หรือเปล่างั้นก็แสดงว่าจัดกันแล้วกันหรอคะซึ่งมาพูดแบบนั้นนะครับทางฮิเมะนั้นก็ได้คิดไปไกลเลยเด็กคนนี้ทำไมจู่ๆถึงพูดอะไรแบบนี้ยังไม่ได้จัดสักหน่อยซึ่งจัดที่บ้านของน้องนะครับมันก็หมายความว่าจูบอ่ะนะซึ่งทางฮิเมะเนี่ยก็ได้เข้าใจผิดนั่นเองซาโตะเนี่ยก็ได้บอกว่าก่อนนิดหน่อยล่ะนะฮิเมะได้บอกกับทางเอลฟ์ไปว่าแหวนแห่งแสงอยู่ในมือเขาแล้วเพื่อกำจัดภัยคุกคามของราชาขุมนรกช่วยมอบแหวนแห่งสายลมตามธรรมเนียมด้วยเถอะซึ่งในตอนนี้ทางเจ้าหญิงเอลฟ์เนี่ยเธอเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะในหัวของเธอเนี่ยมีแต่เรื่องจูบบัดสีจัดเลยจะเอาปากไปประกบกับคนอื่นได้ยังไงน่าขยะขยะแยงแล้วเธอเนี่ยก็ได้รีบวิ่งหนีไปเลยนะครับซึ่งองค์หญิงคนนี้นั้นดูเหมือนว่าจะเอาใจยากพอควรเลยนะแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3ในตอนนี้ทางพระเอกและก็ทุกๆคนเนี่ยก็ได้มาเจอกับองค์หญิงเอลนะครับแต่กลับว่าเธอนั้นกลับหนีทางพวกเขาไปซึ่งทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีชายคนนึงเนี่ยโผล่มาจากมุมมืดแล้วก็ได้บ่นพึมพำมาว่าช่างเป็นเจ้าหญิงจอมเก็บตัวที่ใช้ไม่ได้เลยจริงๆอย่างที่เห็นเจ้าหญิงของประเทศเรามีนิสัยแบบนี้คงจะมอบแหวนไม่ได้ง่ายๆซึ่งทางพระเอกของเราก็ได้งงแดกเลยนะว่าไอ้ชายคนนี้เนี่ยมันเป็นใครกันแน่ซึ่งชายคนนี้นะ
นะครับมันชื่อเจดอะนะเป็นลูกชายคนโตของอดีตราชารัมกาแห่งสายลมเป็นพี่ชายของเนฟิติสเจ้าหญิงของแหวนแห่งลมที่หนีไปเมื่อครู่นี้ซึ่งไอ้เจ้าเจดนะมันก็ได้ถามต่อนะครับว่านายน่ะคือราชาแห่งแหวนคนใหม่ที่เขาร่ำลือกันงั้นหรอซึ่งพูดไปทันขาดคำนะครับทหารทั้งหลายเนี่ยก็ได้พุ่งมาจับกุมตัวทางพระเอกของเรากันใหญ่เลยซึ่งทางพระเอกก็งงอะนะว่ามาจับตัวทำไมฟะซึ่งทหารพวกนั้นนะครับก็ได้ลากพระเอกของเราเนี่ยออกไปข้างนอกวังเลยซึ่งไอ้เจ้าเจดนะมันก็ได้ให้ผลว่าทางเราขอรับฝากตัวเข้าไปชั่วคราวนะครับและแน่นอนว่าเราจะดูแลพวกคุณในฐานะราชอาคันตุกะอย่างดีซึ่งภาพมันก็ตัดมาอีกทีนะครับในตอนนี้นะทางซาโตะของเรานั้นก็ได้มาอยู่ที่คุกใต้ดินกันแล้วซึ่งทางซาโตะก็ได้ถามไปว่าไม่ทราบว่าผมทำอะไรผิดไปงั้นหรอครับซึ่งไอ้เจ้าเจดนะมันก็สาธยายไปมั่วเลยนะน้องสาวฉันน่ะเนฟิติสน่ะเป็นคนจิตใจอ่อนไหวมากๆซึ่งทางพระเอกนะมันก็เลยสรุปให้อ่ะนะว่าทางเนฟิติสเนี่ยจะเรียกว่าอะไรดีล่ะคงขี้กลัวละมั้งหรือสภาวะจิตใจเหมือนเด็กซึ่งเมื่อทางเจ้าเจได้ยินแบบนั้นมันถึงกับโมโหมากเลยนะครับอย่ายัดเยียดความคิดของตัวเองใส่คนอื่นนะโว้ยไอ้มนุษย์ซึ่งมันเนี่ยก็จะดูโมโหเป็นอย่างมากเลยนะฟังให้ดีนะเนฟิติสน่ะเป็นดั่งนางฟ้าแต่ซื่อและจิตใจอ่อนโยนแม้บางครั้งจะขี้กลัวไปบ้างแต่เธอก็ชื่นชอบในตัวฉันที่เป็นผู้ชายคนนี้อย่างมากซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ฟังเจ้าบ้านนี่นะครับสาธยายไปมั่วเลยนะเกี่ยวกับน้องสาวนั่นเองซึ่งมันดูเหมือนว่าจะเป็นซิทคอนนะครับซึ่งก็ได้มาพบเจอกับประโยคนึงนะทางเจนเนี่ยมันได้พูดขึ้นมาว่าก็มีเหตุผลที่ทำให้เธอนั้นแทบไม่ได้ออกไปนอกประเทศหรือแม้แต่นอกวังเลยจึงทำให้เธอไม่คุ้นชินกับผู้คนภายนอกอายุก็เพิ่ง54ปีอย่างเร็วไปที่จะแต่งงานซึ่งทางพระเอกเนี่ยถึงกับทำหน้าเจ๋อเลยนะครับ54ปีงั้นหรอวะซึ่งก็แน่นอนล่ะครับทางพระเอกของเราเนี่ยคงคิดว่ามันคงไม่สายแล้วนะก่อนแต่งงานได้แล้วล่ะซึ่งบทสรุปทั้งหมดนะครับทางพระเอกเนี่ยก็ต้องอยู่ที่นี่นะไปประมาณอีก80ปีเลยซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ถึงกับงาตกเลยนะครับไม่ได้ยินแบบนั้นน่ะซึ่งสาเหตุที่ถูกขังก็เพราะว่ารอให้ทางเนฟิติสนั้นโตมากกว่านี้นะครับซึ่งก็อีก80ปีนะที่จะโตพอแล้วซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เถียงสุดใจเลยนะว่าเดี๋ยวนะถึงฝ่ายนั้นจะไม่เป็นไรแต่อายุไขของฉันน่ะคงอยู่ไม่ถึงละมั้งนะซึ่งภาพก็ตัดมาด้านนอกในตอนนี้ทางไอ้เจ้าเจดเนี่ยมันก็ได้พูดกับลูกน้องของมันมาว่าฉันน่ะไม่สนใจราชาขุมนรกพวกนั้นหรอกนะตราบใดที่ยังมีกำแพงแห่งลมอยู่ประเทศนี้ก็จะปลอดภัยการปกป้องแหวนที่เป็นต้นกำเนิดแห่งลมนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดซึ่งภาพก็ได้ตัดมาที่ซาโต้ซึ่งในตอนนี้ตัวเขาเนี่ยก็ได้นั่งกุมอยู่นะอย่าบอกนะว่าฉันต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปแล้วท่านนั้นเองนั้นก็ได้มีเสียงหญิงสาวคนนึงโผล่ขึ้นมาราชาแห่งแหวนซึ่งเธอไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเธอเนี่ยได้เข้ามาบีบปากทางพระเอกของเราแล้วกดลงไปกับพื้นสิ่งที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าเธอมาให้พระเอกของเราส่งเสียงนั่นเองเธอได้ถามกับทางซาโต้ไปว่าทางนายรวบรวมแหวนทั้ง5ไปแล้วนายปรารถนาสิ่งใดล่ะความสงบสุขของโลกพลังที่สมบูรณ์แบบหรือเหล่าเจ้าหญิงที่งดงามซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้กำหมัดนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอต้องการอะไรแต่สิ่งที่ฉันปรารถนาคือความสุขของฮิเมะชีวิตการแต่งงานที่มีความสุขร่วมกับฮิเมะซึ่งเธอคนนี้ก็ได้ขำขึ้นมาเจ้าบ้าใช้พลังอันยิ่งใหญ่ของราชาแห่งแหวนทำเพื่อผู้หญิงแค่คนเดียวงั้นหรอฉันถูกใจนายแล้วสิและทันใดนั้นเองนั้นเธอก็ได้เอามือของเธอเนี่ยไปดันกับกำแพงนะครับซึ่งมันก็ปรากฏประตูขึ้นมาทางพระเอกเนี่ยก็ได้ถามกับเธอไปว่าทำไมเธอถึงมาร่วมมือกับฉันล่ะซึ่งก็แน่นอนล่ะครับเธอเนี่ยก็ได้อธิบายเกี่ยวกับตัวเองไปว่าฉันคือผู้ดูแลอนาคตของประเทศนี้ผู้ที่ต่อกรกับราชาขุมนรกได้มีเพียงราชาแห่งแหวนนายคนเดียวเท่านั้นถึงแม้จะรู้แบบนั้นแต่เจ้าชายเจดก็ยังทรงจับตัวนายเอาไว้อยู่ทางหมดเป็นเพราะกำแพงแห่งลมนั่นเป็นกรงที่ขังเอฟเอาไว้และในตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้เดินมาอยู่ที่ห้องนึงนะครับซึ่งมันก็เป็นห้องเก็บแหวนนั่นเองวิหารแห่งวายุสถานที่ที่แหวนแห่งลมสถิตอยู่ซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ถึงกับอึ้งเป็นอย่างมากเมื่อสายตาของเขานั้นไปเห็นกับแหวนแห่งลมซึ่งทางเธอคนนี้นะครับก็ได้อธิบายมาว่านี่นะเป็นหนึ่งในแหวนแห่งพลังเรียกว่ากกุฏพันธ์แห่งลมสิ่งที่เนฟิติสควรสืบทอดต่อมาซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้สงสัยนะว่าทำไมแหวนเนี่ยถึงมาอยู่ในที่แบบนี้เจ้าองค์หญิงนั้นไม่ได้สวมเอาไว้หรอกหรอและทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีผ้าอะไรบางอย่างเนี่ยขยับเข้ามาแล้วครับทั้งสองคนเนี่ยจึงเลยบินไปซ่อนสื่อกล่องผ้านั้นมันก็ได้เคลื่อนที่มาที่แหวนวงนั้นซึ่งก็ปรากฏเป็นทางราชินีหรือว่าเนฟิติสนั่นเองเธอได้มาอธิษฐานกับพ่อกับแม่ของเธอไปว่าในที่สุดราชาแห่งแหวนก็มาจากโลกภายนอกแล้วค่ะเขามาเพื่อพรากแหวนและตัวหม่อมชั้นไปแต่หม่อมชั้นไม่ออกไปข้างนอกเด็ดขาดจะปฏิบัติตามคำเตือนของท่านแม่อย่างไรแล้วโปรดช่วยปกปักรักษาความสงบสุขของประเทศนี้ต่อไปด้วยนะซึ่งทางพระเอกเนี่ยเมื่อเห็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบสงสารว่าเธอน่ะถึงกับมาขออวยพรกับทางรูปปั้นเลยงั้นหรอซึ่งทางเธอคนนี้นะครับก็ได้ปฏิเสธไปว่านั่นน่ะไม่ใช่รูปปั้นหรอกนะเป็นผู้สร้างกำแพงแห่งลมจากการใช้พลังเวทของแหวนต่อเนื่องจนหัวใจหยุดเต้นและกลายร่างเป็นหินราชาแห่งเอลและราชินีองค์ก่อนต่างหากล่ะซึ่งทางพระเอกเมื่อเขาได้ยินแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับจนหลุดปากพูดออกมาเลยจนทางเนฟิติสเนี่ยถึงกับรู้ตัวจนได้ซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้แถไปนะโดยเขาเ
ใช้มือทำเป็นเสียงนกนะครับซึ่งมันก็ไม่เนียนเลยอ่ะนะซึ่งในตอนนี้นะครับทางพระเอกเนี่ยก็ได้ถูกจับได้แล้วนะซึ่งเมื่อทางเนฟิติสนั้นเธอได้เห็นหน้าของทางซาโต้เธอถึงกับเป็นลมไปเลยแล้วทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีเสียงทหารเนี่ยโผล่ออกมานะครับเพื่อมาตามหาทางเจ้าหญิงซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้คิดว่าถ้าคนในวังน่ะมาเห็นจะวุ่นวายทางคูนเนี่ยก็เลยพาทางเนฟิติสไปซ่อนสักที่แห่งหนึ่งซึ่งในตอนนี้นะเรื่องเนี่ยมันก็ได้ไปถึงหูเจ้าเจดซึ่งมันเนี่ยก็ได้หัวร้อนเป็นอย่างมากแล้วก็ได้สั่งทหารทุกคนนั้นรีบตามหาทางเนฟิติสให้เจอแล้วภาพก็ตัดมาหน้าที่แห่งหนึ่งซึ่งในตอนนี้ในทางซาโต้นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้มองเรือนร่างของทางเนฟิติสนะครับแล้วก็ได้นึกถึงคำพูดของทางผู้เฒ่าเอลอะนะหรือว่าหญิงสาวคนนั้นนั่นเองเธอรู้จักเด็กคนนั้นมาตั้งแต่เกิดแม้ตอนนี้จะมีอุปนิสัยแบบนี้แต่ก็เป็นเด็กที่จิตใจเข้มแข็งแค่เรื่องบังคับฝืนใจเธอเล็กน้อยเธอคงรับได้ทำภารกิจให้เสร็จแล้วเอาแหวนมาให้ได้ไม่ต้องรีบหรอกนะซึ่งในตอนนี้ไอ้ทางพระเอกเนี่ยหรือว่าซาโต้นั้นมันก็ได้คิดไปไกลเลยนะครับแล้วมันก็ได้เตือนสติตัวเองไปว่าไม่ได้นะฉันมาเพื่อรับแหวนเท่านั้นต้องมาทำเรื่องที่มากกว่านั้นแล้วทันใดนั้นเองนั้นทางเนฟิติสเนี่ยก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาซึ่งก็ได้พบเจอกับหน้าตาของพระเอกของเรานะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากตื่นก็ตกใจจนเธอเนี่ยอ้วกออกมาเลยซึ่งก็อ้วกใส่เสื้อผ้าของพระเอกหมดเลยนะซึ่งภาพมันก็ตัดมาที่ในคุกซึ่งในตอนนี้ไอ้เจ้าเจนเนี่ยมันก็ได้หอร้อนจัดเลยนะแล้วทันใดนั้นเองนั้นทางผู้เฒ่าเอลเนี่ยเธอก็ได้เดินมาบอกกับไอ้เจ้าเจนไปว่ามันสายไปแล้วล่ะราชาแห่งแหวนออกจากที่นี่ไปพร้อมกับเจ้าหญิงของแหวนแห่งลมทั้งสองคนหนีตามกันไปซึ่งเรื่องนี้นะครับทำให้ทางไอ้เจ้าเจนเนี่ยถึงกับหน้าซีดกันไปเลยหนีกันไปงั้นหรอเป็นไปไม่ได้เนฟกลัวคนแปลกหน้าขนาดนั้นซึ่งทางผู้เฒ่าเนี่ยก็ได้บอกต่อว่ามองความเป็นจริงซะเจนน้องสาวนายหนีตามผู้ชายที่เธอรักไปแล้วจะไม่มีคนที่พูดว่าฉันชอบท่านพี่ที่สุดอีกแล้วล่ะซึ่งเรื่องนี้นะครับทำให้ไอ้เจ้าเจนเนี่ยถึงกับช็อกมากเลยนะมันได้กรีดลั่นห้องเลยซึ่งทางผู้เฒ่าเนี่ยก็ได้ปลอบใจไปว่าคงต้องสงบสติลงบ้างนะเจนชะตากรรมของเจ้าหญิงคือสืบทอดแหวนแห่งลมและเป็นพลังให้แก่ราชาแห่งแหวนสิ่งที่เจ้าทำนั้นไม่ได้เป็นการกระทำเพื่อเนฟิติสเลยซึ่งเมื่อไอ้เจ้าเจนได้ยินคำพูดนั้นนะครับมันเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยนะเพราะว่าแหวนน่ะอยู่ในมือของพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ที่เนฟิติสซะหน่อยเพราะฉะนั้นเนฟิติสไม่จำเป็นต้องสืบทอดแหวนนั้นผู้เฒ่าผมขอตรวจสอบวิหารของท่านสักหน่อยละนะซึ่งในตอนนี้ภาพเนี่ยก็จะตัดมาที่ทางซาโต้นะซึ่งซาโต้เนี่ยกับทางองค์หญิงเนฟิติสทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ถอดเสื้อผ้าและเอาตากไว้นะครับเพราะว่าทางเนฟิติสเนี่ยหวกใส่ทางซาโต้นั่นเองซึ่งทางคู่เนี่ยก็ได้เสื้อเปื้อนหมดเลยนะก็จึงจำเป็นต้องถอดทิ้งไว้ซึ่งในตอนนี้ทางน้องเนฟิติสเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้เขินหนักมากแล้วก็ได้ขอโทษทางพระเอกของเราหนักจัดเลยนะครับที่ทำให้เสื้อผ้าของทางพระเอกน่ะถูกแปดเปื้อนไปจนได้ซึ่งก็แน่นอนละครับทางซาโต้นั้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดอะไรมีเธอกลัวฉันขนาดนั้นเลยงั้นหรอซึ่งก็แน่นอนละครับเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าเรื่องนั้นน่ะมันแน่นอนสุดเลยค่ะเธอได้อธิบายมาว่าฉันได้รับการเลี้ยงดูอยู่แต่ภายในวังเลยกลัวผู้คนที่มาจากภายนอกและพอได้ยินว่าทางราชาแห่งแหวนมาจากต่างประเทศแถมยังมาจากโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกนี้อีกก็เลยยิ่งกลัวไปใหญ่ซึ่งทางซาโต้เนี่ยเคยอธิบายไปอะนะก็จริงนะที่ฉันมาจากต่างโลกแต่ก็ใช่ว่าจะพิเศษอะไรขนาดนั้นหรอกนะคงจะเหมือนกับมนุษย์บนโลกนี้ไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่ละมั้งซึ่งทางน้องเนฟิติสเนี่ยก็ได้ถามทางซาโต้ไปว่าที่นั่นน่ะเป็นยังไงงั้นหรอคะโลกของท่านราชาแห่งแหวนเป็นโลกแบบไหนงั้นหรอคงเป็นสถานที่ที่น่ากลัวมากเลยใช่ไหมล่ะคะทะเลกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยออคและกอบลินถ้าเดินบนถนนก็จะโดนมังกรจู่โจมอะไรแบบนั้นน่ะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปในทันควันเลยนะว่ามันไม่ได้มีปีศาจอะไรขนาดนั้นหรอกนะจะว่าไปแล้วคงเป็นที่ที่สันติสุขซึ่งเหมือนว่าในตอนนี้นั้นทางน้องเนฟิติสเนี่ยน้องจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากเมื่อน้องได้ยินเรื่องโลกภายนอกนะครับจนน้องเนี่ยลืมปิดเสื้อผ้าหมดเลยซึ่งเมื่อทางซาโต้นั้นได้เห็นท่าทีของเธอเนี่ยซาโต้ก็ได้ถามว่าอย่าบอกนะว่าเธอเองก็สนใจโลกที่ฉันอยู่ด้วยนะได้ยินว่าเจ้าหญิงเป็นจอมเก็บตัวมานะคิดว่าจะเกลียดมากกว่านี้ซะอีกซึ่งเมื่อทางซาโต้พูดจบนั้นทางเนฟิติสเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้ทำหน้าเศร้าเลยนะซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้รีบขอโทษไปเลยซึ่งขอโทษแทนไม่ทันเลยนะครับซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าคนอื่นเนี่ยเรียกน้องอย่างนั้นแหละและอีกอย่างนะฉันก็สนใจโลกภายนอกอยู่เหมือนกันแต่เรื่องที่ฉันกลัวก็เป็นเรื่องจริงเพราะงั้นปกติฉันก็เลยอ่านหนังสือโลกภายนอกที่ได้รับจากท่านผู้เฒ่าจินตนาการว่ามีทิศทัศน์แบบไหนมีกลิ่นยังไงคือสัมผัสเป็นแบบไหนมันทำให้ฉันตื่นเต้นแถมรู้สึกสนุกเหมือนกับฉันได้ไปอยู่ที่นั่นแต่ความจริงแล้วฉันน่ะอยู่แค่ในห้องทำอะไรก็ไม่เป็นคงแปลกสินะคะซึ่งทางซาโต้ก็อดสงสารไม่ได้ทำอะไรไม่ได้งั้นหรอฉันเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะที่มาอยู่ตรงนี้ได้ก็ไม่ใช่เพราะว่ามีพลังพิเศษอะไรเลยแค่ไม่อยากจากคนที่ชอบก็เลยมาที่นี่เท่านั้นเองและพอรวบรวมความกล้ากระโจนเข้ามาผลที่ออกมาก็จะดีกว่าที่คิดซะอีกซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ตื่นเต้นแล้วก็ได้จับไปที่มือของทางซาโต้สักวันนึงฉันเองก็อย
ากไปที่โลกของท่านราชาแห่งแหวนบ้างคะช่วยพาฉันไปหน่อยได้ไหมคะไปด้วยกันซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เขินหนักมากซึ่งก็เป็นในเขินคำพูดอะนะดูสายตามันซะก่อนนะครับท่านผู้ชมทุกคนก็จะรู้นะว่ามันเขินอะไรกันแน่เรื่องนั้นอะฉันก็ไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ข้างหน้าฉันน่ะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เขินหนักมากจนลืมตัวเลยนะครับขอโทษด้วยค่ะฉันเอาแต่พูดอย่างเดียวเลยซึ่งทางพระเอกเนี่ยก็ได้ถามกับเธอไปว่าฉันสงสัยบางอย่างนะทั้งที่เธอสนใจโลกภายนอกขนาดนั้นแต่ทำไมถึงไม่ยังออกไปข้างนอกเลยล่ะซึ่งน้องเนี่ยก็กำลังจะบอกนะครับทันใดนั้นเองนั้นก็ได้มีเสียงไอ้เจ้าเจนเนี่ยโผล่ขึ้นมาเนฟิติสที่รู้ว่าเธออยู่ในนั้นออกมาซะซึ่งทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็ได้บอกกับทางเนฟิติสไปว่าฉันน่ะวิ่งไล่ตามทางฮิเมะมาและได้กลายเป็นราชาแห่งแหวนเพราะงั้นแม้มีภารกิจที่ต้องรวบรวมแหวนฉันก็จะไม่ฝืนบังคับเธอให้แต่งงานกับฉันเพื่อสิ่งนั้นฉันจะให้เนฟิติสตัดสินใจเองนะว่าจะทำยังไงกับฉันซึ่งในตอนนี้ทั้งสองคนนั้นก็ได้ออกมาเผชิญหน้ากับทางเจ้าเจนแล้วนะซึ่งทางเจ้าเจนเนี่ยมันก็ได้ไม่พอใจเป็นอย่างมากปล่อยเธอนะราชาแห่งแหวนซึ่งทางน้องเนฟิติสเนี่ยก็ได้พูดกับทางเจ้าเจนไปท่านราชาแห่งแหวนน่ะไม่เหมือนกับที่ท่านพี่คิดนะซึ่งไอ้เจ้าเจนเนี่ยมันก็หัวร้อนจัดๆเลยนี่เธอน่ะกำลังโดนหลอกอยู่นะแหวนอยู่ในมือของพ่อกับแม่เพราะแบบนั้นประเทศนี้จึงได้รับการปกป้องเอาไว้เธอเองก็น่าจะเข้าใจดีนี่ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เถียงต่อไปนะครับว่าแต่ถึงอย่างนั้นสักวันนึงก็ต้องสืบทอดแหวนมาอยู่ดีจะทำให้คนอื่นปกป้องคุ้มครองตลอดไปไม่ได้ฉันน่ะซึ่งไอ้เจ้าเจนเนี่ยมันก็ไม่ได้ฟังอะไรเลยเนฟิติสพี่ไม่ได้ถามความคิดเห็นของเธอเธอคือจะทรยศต่อความคิดพ่อกับแม่งั้นหรอซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยก็น่ากลัวเป็นอย่างมากจนทำให้น้องเนฟิติสของเรานั้นถึงกับเขวไปเลยทีเดียวแล้วน้องเนี่ยก็เดินไปหาทางไอ้เจ้าเจนนะโดยอัตโนมัติเลยซึ่งทางพระเอกหรือว่าทางซาโต้นั้นตัวของเขาเนี่ยก็อดเสียใจไม่ได้เจ้าเจนนะมันก็ได้พูดกับทางซาโต้ไปนอกจากจะแหกคุกแล้วยังลักพาตัวเนฟิติสที่เป็นสมบัติของประเทศอีกคงเตรียมใจเอาไว้แล้วสินะและทันใดนั้นเองนั้นทางผู้เฒ่าเอลฟ์เนี่ยก็ได้โผล่ออกมาทั้งหมดน่ะเป็นแผนที่ฉันวางไว้ซึ่งทางไอ้เจ้าเจนเนี่ยมันก็ถึงกับงานตกเลยนะเมื่อเขาได้เห็นหน้าของทางผู้เฒ่าผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่แต่ต่อให้เป็นคุณก็ต้องมีขอบเขตกันบ้างอย่างจะกล้าพูดอีกหรอเจนสิ่งที่นายกระทำต่อราชาแห่งแหวนก็ไม่สมควรได้รับการให้อภัยเช่นกันนะฉันจะขอรับตัวราชาแห่งแหวนไปก็แล้วกันคงไม่ว่ากันนะซึ่งไอ้เจ้าเจนเนี่ยมันถึงกับยอมจำนนไปเลยเข้าใจแล้วครับอย่ามาปรากฏตัวต่อหน้าเนฟิติสอีกเป็นครั้งที่2เข้าใจนะซึ่งมาเนก็ได้พาตัวทางเนฟิติสไปแล้วในตอนนี้นั้นทางซาโต้ก็ได้มาเจอกับทางฮิเมะแล้วนะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันต่างๆนานาซึ่งทางฮิเมะเนี่ยก็ได้เป็นห่วงทางพระเอกของเราเป็นอย่างมากโดยทางฮิเมะนั้นน้องเนี่ยจะหึงทางพระเอกนิดนึงอะนะดีจังเลยนะที่ได้สาวสวยช่วยเอาไว้แถมนวลว่าจะสนิทกับเจ้าหญิงตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ซึ่งทางไอ้เจ้าซาโต้เนี่ยมันก็ได้แซวทางฮิเมะไปว่าหึงฉันงั้นหรอจ๊ะซึ่งทางคู่เนี่ยก็ได้หยอดกันไปหยอดกันมาเลยนะซึ่งก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆแล้วทางผู้เฒ่านั้นก็ได้เดินออกมาต้องขอโทษด้วยที่มาทักทายช้าไปเจ้าหญิงของแหวนแห่งแสงฉันคือเอลฟ์ที่อายุมากที่สุดของรามกาเพริตอดซึ่งทางซาโตเนี่ยก็ได้ถามกับทางท่านผู้เฒ่าไปนะครับที่เนฟิติสเป็นแบบนั้นน่ะเกี่ยวข้องกับพ่อและแม่ของเธอใช่ไหมครับซึ่งเธอก็ได้ตอบมาราชาแห่งแหวนและเจ้าหญิงของแหวนแห่งแสงมีเรื่องที่ฉันอยากให้วัฒนรับรู้เอาไว้ว่าทำไมรามกาถึงถูกล้อมด้วยกำแพงแห่งลมและทำไมเนฟิติสถึงกลายเป็นคนแบบนั้นในอดีตน่ะแม่ของเนฟิติสกับเจดไม่ใช่ผู้สืบทอดแหวนลำดับที่หนึ่งเธอเคยมีพี่สาวเพื่อไม่ให้แหวนออกไปในภายนอกและเพื่อปกป้องแหวนที่สืบไปจึงมีธรรมเนียมของเจ้าหญิงเอลฟ์ต้องมีสามีเป็นคนในหมู่บ้านแต่เจ้าหญิงผู้พี่ได้ทรงตกหลุมรักกับนักเดินทางท่านหนึ่งและเขาเป็นมนุษย์พวกเอลจึงหวาดกลัวว่าถ้ามอบแหวนข้างนึงให้กับนักเดินทางแหวนก็อาจจะถูกพาไปในภายนอกไม่สิเดิมทีนักเดินทางคนนั้นเข้าใกล้เจ้าหญิงโดยมีเป้าหมายเพื่อช่องชิงแหวนนั้นอยู่แล้วในหมู่บ้านจึงเริ่มมีข่าวลือมากมายจนวันนึงนักเดินทางก็ได้ถูกขับไล่จนวันนึงพวกเอลเนี่ยเกิดความไม่พอใจแล้วได้ไปหานักเดินทางซึ่งก็ไม่รู้ว่าถูกนรเทศหรือว่าถูกสังหารกันแน่ซึ่งพอสังหรือว่าเนรเทศชาวบ้านสมัยนั้นจึงโล่งใจแต่ว่าสำหรับเจ้าหญิงผู้พี่ที่จู่ๆก็ทรงเสียคนรักไปนั้นได้ทิ้งคำสาปเอาไว้ก่อนจะออกไปจากหมู่บ้านรามกาจงถูกคุมนรกกินเจ้าหญิงแห่งแหวนจงพังพินาศสิ้นเธอที่สาปแบบนั้นคำสาปนั้นสาหัสเกินไปสำหรับเอลอย่างพวกเราเพราะมีอายุขยืนยาวความกลัวที่ไม่รู้ว่าจะถูกแก้แค้นเมื่อไรยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไรผู้คนจำนวนมากเริ่มถูกความหวาดกลัวกัดกินเช่นเดียวกับราชวงศ์ที่เหลืออยู่โดยความกลัวนั้นทางท่านพ่อและก็ท่านแม่ก็ได้กางวงแหวนแห่งลมขึ้นมาเพื่อปกป้องประเทศ
และลูกๆแม้ว่าจะต้องจ่ายในราคาที่สูงมากก็ตามและพวกเขาก็ได้ให้คำสัญญากับทางเนฟิติสไปว่าห้ามออกไปข้างนอกกำแพงลมโดยเด็ดขาดซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้หมู่บ้านนี้มีสภาพเป็นเช่นนี้สื่อภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางเนฟิติสซึ่งในตอนนี้ทางน้องนั้นก็ได้นอนร้องไห้แล้วคิดถึงคำพูดของพ่อกับแม่ของเธอที่สั่งเธอไว้ว่าห้ามให้เธอออกไปนอกประเทศนี้ซึ่งมันเองก็ได้ตัดจบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4ซึ่งในตอนนี้นะครับทางพวกแก๊งของพระเอกของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ได้กำลังประชุมกันอยู่เลยซึ่งนั้นเนี่ยก็ประชุมกันเรื่องที่จะให้ทางพระเอกของเรานั้นตัดใจจากแหวนแห่งสายลมนะครับซึ่งทางคุณปู่เนี่ยก็ได้ให้เหตุผลมาว่าระหว่างที่เรากำลังไล่ล่าตามเอาแหวนอยู่นั้นกองทัพของราชาขุมนรกอาจบุกเข้ามาประชิดเมื่อไหร่ก็ได้เราจะอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้หรอกนะก็ไม่ได้เชิงบอกว่าจะให้ตัดใจหรอกแต่บอกว่าค่อยกลับมาทีหลังต่างหากล่ะตอนนี้ต้องรีบรวบรวมแหวนเพิ่มอย่างน้อยสัก1วงก่อนซึ่งนั้นก็เพราะซาโต้คงในตอนนี้ไม่อาจเอาชนะแม้แต่อัศวินของราชาขุมนรกได้ด้วยซ้ำซึ่งทางซาโต้หรือว่าพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้กลุ้มใจหนักมากเพราะว่าเขาเป็นห่วงทางเนฟิติสจัดเลยเขารู้สึกว่าเรื่องมันยุ่งยากมากขึ้นก็เพราะฉันและในตอนนี้ในที่สุดเนี่ยพวกพระเอกนะครับก็ได้ออกเดินทางกันโดยที่ทางพี่ชายของเนฟิติสเนี่ยก็ได้แอบมองอยู่เลยในที่สุดพวกแกก็ออกเดินทางแล้วสินะราชาแห่งแหวนมันก็แค่ตำนานคล่ำคลือขึ้นราที่เอลอายุยืนยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเหล่าผู้คนที่อยู่ในปัจจุบันต่างหากคือสิ่งที่สมควรปกป้องและเท่านั้นเองนั้นลูกน้องของมันเองก็ได้รีบวิ่งมาเลยโดยมันเนี่ยมารายงานกับไอเจดว่าพี่ชายคนนี้ว่าตอนนี้น่ะเกิดเรื่องแล้วพยาค่ะปีศาจของนรกบุกเข้ามาในกำแพงแห่งลมได้แล้วซึ่งเรื่องนี้นะครับทำให้ไอเจดเนี่ยถึงกับตะลึงไปเลยว่าพวกมันน่ะเข้ามากันได้ยังไงซึ่งพวกมันเนี่ยก็มาจริงๆนะครับด้านนอกของกำแพงแห่งลมเนี่ยได้มีปีศาจตนนึงกำลังไล่คาถาอะไรบางอย่างจากแหวนวงนึงอยู่นะครับซึ่งพวกมันก็พยายามเจาะรูอาคมอยู่นั่นเองแล้วค่อยๆส่งปีศาจเข้ามาในข้างในซึ่งเจ้าเจดนะครับเมื่อได้ยินลูกน้องรายงานแบบนั้นแล้วมันเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากแล้วมันก็ได้บอกไปว่าเขตอาคมที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาถูกปีศาจพันนั้นทำลายงั้นหรอซึ่งด้านนอกกำแพงลมนะครับก็มีปีศาจจำนวนนับร้อยรออยู่เต็มไปหมดเลยซึ่งก็ฉิวเฉียดเลยนะครับในขณะที่ทางพระเอกของเรานั้นกำลังจะเดินออกจากรูไปทางปีศาจเนี่ยมันก็ได้บินผ่านมาพอดีจนพวกเขาเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากว่านั่นมันปีศาจขุมนรกซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ทำให้ทางพระเอกของเราเนี่ยถึงกับตกใจเหมือนกันเลยนะครับว่าพวกมันน่ะเข้ามาได้ยังไงทางที่มันอยู่ในกำแพงแห่งลมไม่ใช่หรอซึ่งทิศทางที่มันพุ่งไปนั้นมันก็คือวังนะครับทางคุณปู่เนี่ยก็ได้บอกกับทางซาโต้ไปว่ากลับไปเธอซาโต้คงต้องปกป้องแหวนเอาไว้ซึ่งซาโต้กับฮิเมะนะครับทั้ง2คนเนี่ยก็ไม่รอช้าทั้งคู่น่ะได้จูมพิษกันเพื่อเพิ่มพลังให้กับซาโต้และแล้วในเมืองในตอนนี้ทางปีศาจเนี่ยเหมือนก็ได้เข้าไปจัดการทางชาวเมืองทีละคนทีละคนซึ่งภาพนะครับก็ตัดมาที่ทางองค์หญิงเนฟิติสเธอเนี่ยก็ได้กำลังคุยกับทางผู้เฒ่าอยู่เลยซึ่งทางผู้เฒ่าเนี่ยก็ได้ปลอบใจเธอไปว่าปีศาจน่ะฝากกำแพงเข้ามาแล้วนะเธอจะไปให้เป็นแบบนี้ต่อไปงั้นหรอซึ่งเหมือนว่าทางองค์หญิงนะครับยังจะเชื่อใจไอเจดหรือว่าทางพี่ของเขาว่าทันพีน่ะต้องทำอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนฉันน่ะทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะเพราะการอยู่นิ่งๆตรงนี้เป็นสัญญาที่ทิ้งไว้ให้กับท่านแม่ซึ่งทางท่านผู้เฒ่าเนี่ยก็ถึงกำเนิดใจเลยนะครับถ้าเธอคิดแบบนั้นน่ะก็อยู่นิ่งๆกลายเป็นเห็นอยู่ตรงนั้นไปก็แล้วกันนะเอลที่หัวใจตายไปแล้วไม่มีหนทางให้ใช้ชีวิตต่อไปหรอกแล้วภาพก็ตัดมาในห้องใต้ดินที่เก็บแหวนไว้อยู่ซึ่งไอ้เจ้าปีศาจเนี่ยมันก็ได้เข้ามาที่แห่งนี้แล้วนะซึ่งขณะที่มันกำลังจะเอาแหวนไปนั้นทางไอ้เจดหรือว่าพี่ชายของเนฟิติสนั้นก็ได้เดินเข้ามาขัดขวางไว้แกน่ะหมายตาแหวนแห่งสายลมไว้สินะแผนใช้ความกลหนเพื่อพังทลายกำแพงแล้วค่อยๆส่งกองทัพอยู่ข้างนอกเข้ามาฉันน่ะไม่ยอมหรอกนะซึ่งเจ้าเจดนะครับไม่รอช้าเขาเดินพุ่งเข้าไปโจมตีทางปีศาจของมนุษย์ในทันทีเลยซึ่งก็แน่นอนล่ะครับการโจมตีเดียวน่ะเอาไม่อยู่หรอกทางปีศาจของมนุษย์นั้นได้ใช้นิ้วของมันเนี่ยดีดทางเจ้าเจดนะครับปิ้วไปติดกำแพงเลยจนมันน่ะพูดขึ้นมาว่านี่ล่ะหรอคืออัศวินของราชาขุมนรกที่โจมตีโนคานาทีก้างั้นหรอถึงอย่างนั้นน่ะฉันก็ไม่ยอมถอยเด็ดขาดฉันต้องปกป้องเอาไว้ให้ได้ต้องปกป้องมรดกของพ่อและแม่เอาไว้ให้ได้ซึ่งทันใดนั้นเองนะครับทางปีศาจขุมนรกเนี่ยมันก็ได้ยิ้มขึ้นมาและมันก็ได้ใช้ท่าโจมตีเพื่อจะปิดฉากทางเจ้าเจดไปแล้วซึ่งเจ้าเจดเนี่ยก็เกือบจะมอบแล้วนะครับแต่ว่าทางคุณปู่เนี่ยหรือว่าแก๊งซาโต้นั้นก็ได้เข้ามาช่วยไว้ซึ่งก็มาทันพอดีเลยนะซึ่งเจ้าเจดเนี่ยมันก็ได้แอบแซะทางซาโต้ไปว่าผู้กล้าแห่งแหวนแกน่ะจะมาที่นี่ทำไมซึ่งซาโต้เนี่ยมันก็ยิ้มนะครับแล้วมันก็ได้บอกไปนะครับว่าบอกไว้ก่อนนะฉันไม่ได้กลับมาเพื่อช่วยนายรอกเด็กคนนั้นน่ะอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะแล้วพระเอกนะครับหรือว่าซาโต้นั้นเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกับปีศาจขุมนรกแล้วก็ได้บอกว่าก่อนหน้านี้น่ะฉันสู้แล้วหนีแต่ตอนนี้น่ะจะสู้ให้ดูซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ชักดาบออกมานะครับแล้วก็ได้บอกกับทางฮิเมะไปว่าตอนนี้น่ะฉันมีพลังที่เต็มเปี่ยมเลยนี่วาซึ่งทางฮิเมะเนี่ยก็ได้เขินหนักมากแล้วน้องเนี่ยก็ได้บอกว่านายน่ะควรมองศัตรูตรงหน้ามากกว่านะซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้ทางซาโต้เนี่ยควรระวังเป็นพิเศษเลยเพราะว่าถ้าเขาตายในครั้งนี้จุดจบของโลกก็จะมาถึงเลยนะครับทุกคนเนี่ยก็พร้อมจะซัพพอร์ตทางซาโต้เป็นอย่างมากทุกคนไม่รอช้าทุกคนเนี่ยได้พุ่งเข้าไปโจมตีทางเจ้าปีศาจกันใหญ่เลยนะครับทางซาโต้เนี่ยก็จะทำเท่บุกเข้าไปโจมตีเดี่ยวๆนะ
ะแต่ก็โดนทางปีศาจขุมนรกนะครับดีดกลับมาเป็นว่าเล่นแต่ซาโต้ในตัวเขาในตอนนี้น่ะก็ไม่ยอมแพ้อย่างเด็ดขาดเลยแม้ว่าพลังในตอนนี้จะเทียบเท่ากับปีศาจขุมนรกไม่ได้เลยนะครับแต่ซาโต้เนี่ยเขาก็มุ่งมั่นและแน่วแน่มากว่าจะต้องปกป้องทุกคนให้ได้ซึ่งเจ้าเจดนะครับไม่เห็นซาโต้เป็นแบบนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้มีแรงฮึดสู้ขึ้นมาฉันน่ะก็ต้องปกป้องน้องสาวเหมือนกันนะเว้ยนี่น่ะเป็นเหตุผลที่ฉันยอมมีชีวิตอยู่นับตั้งแต่ฉันสาบานเอาไว้ฉันต้องปกป้องเนฟิติสให้รอดพ้นจากชะตากรรมแห่งแหวนจนถึงที่สุดและในตอนนี้นะครับทางซาโต้นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยับเป็นอย่างมากเลยเขาได้พูดขึ้นมาว่าผมคิดว่าน่าจะทนได้นานกว่านี้หน่อยซึ่งพลังของซาโต้นะครับมันก็ได้จะหมดลงแล้วทางฮิเมะได้เห็นแบบนั้นน้องเนก็ได้คิดแผนออกนะครับว่าฉันคนเดียวน่ะคงไม่ไหวฉันคนเดียวคงช่วยไม่ได้น้องฮิเมะไม่รอช้าน้องได้รีบวิ่งออกไปเลยเพื่อจะไปตามหาทางเนฟิติสในตอนนี้ทางฮิเมะเนี่ยก็ได้มาเจอกับเนฟิติสแล้วนะครับทางคู่เนี่ยได้พูดคุยกันซึ่งภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางซาโต้ซาโต้ในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พยายามจะสู้อยู่เลยทางผู้เฒ่าเอลนั้นเธอเนี่ยก็ได้รีบวิ่งเข้ามาแล้วบอกข่าวกับซาโต้ไปว่าซาโต้นายช่วยทนหน่อยเถอะตอนนี้น่ะทางฮิเมะกำลังไปเรียกทางเนฟิติสมาอยู่เลยนายเนี่ยมีเมียดีไม่เบาเลยนี่ซึ่งไอ้เจ้าซาโต้ถือกับเขินเลยนะครับในช็อตนี้น่ะและภาพก็ตัดไปที่ทางฮิเมะซึ่งในตอนนี้นะฮิเมะกับเนฟิติสนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันอยู่เลยซึ่งมันก็มีเรื่องนึงนะครับที่ทางเนฟิติสได้ถึงกับอึ้งเลยนะครับว่าทางพ่อกับแม่ของทางฮิเมะน่ะก็ปกป้องแหวนแล้วก็สละชีวิตทั้งคู่ไปเหมือนกับของเธอนั่นแหละฉันเองก็เข้าใจความยิ่งใหญ่ของภารกิจนี้เหมือนกันความรู้สึกไร้ประโยชน์ของตัวเองที่เป็นฝ่ายถูกปกป้องโดยที่ทำอะไรไม่ได้ซึ่งทางน้องเนฟิติสนะครับเมื่อได้ฟังแบบนั้นเนี่ยน้องก็ได้ใจอ่อนนะแต่น้องเองก็ได้บอกไปว่าพ่อกับแม่ฉันน่ะสละชีพของตัวเองเพื่อให้ฉันไม่ได้สืบทอดแหวนวงนั้นฉันน่ะต้องรักษาความมุ่งมั่นตั้งใจนั้นฉันน่ะไม่เหมือนกับคุณหรอกค่ะซึ่งในตอนนี้นะครับไม่ว่ายังไงเนี่ยทางฮิเมะนั้นเธอได้พยายามเกลี้ยกล่อมทางเนฟิติสอยู่นานเลยจนเธอได้พูดขึ้นมาว่าในตอนนี้นะทางซาโต้คุงนั้นกำลังปกป้องบ้านเมืองเธออยู่เขาน่ะคงต้องสู้จนถึงที่สุดและเขาอาจจะตายก็ได้ทั้งที่รู้อย่างนั้นแต่ฉันน่ะกลับช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยถึงจะเจ็บใจนะแต่ละพังแค่ฉันคงช่วยอะไรเขาไม่ได้จนทางฮิเมะเนี่ยก็ได้พูดร้องทั้งน้ำตาเลยนะครับขอร้องแล้วนะช่วยซาโต้คุงด้วยเถอะช่วยแต่งงานกับซาโต้ทีและก็แน่นอนครับทางเนฟิติสนั้นเธอเนี่ยก็ได้เปิดประตูออกมาแล้วก็ได้บอกกับทางฮิเมะไปว่าฉันน่ะจะช่วยเขาได้จริงๆงั้นหรอคะและในตอนนี้นั้นขณะที่พวกทางพระเอกเนี่ยกำลังตึงมือกันอยู่เลยทางฮิเมะแล้วก็เนฟิติสทั้งคู่เนี่ยก็ได้โผล่ออกมานะครับพร้อมกับอะไรบางอย่างซึ่งทุกคนเนี่ยก็น่าจะรู้อ่ะนะซึ่งเมื่อทั้งคู่โผล่ออกมาแล้วไอ้เจ้าเจนั้นมันก็ได้ตกใจว่าทางเนฟิติสน่ะมาที่นี่ทำไมซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าไว้ค่อยคุยกันทีหลังนะฮิเมะเนี่ยก็ได้ถามย้ำไปว่าเธอน่ะคิดดีแล้วใช่ไหมและทั้งคู่ก็ไม่รอช้านะครับทั้งคู่เนี่ยได้รีบวิ่งไปแล้วก็ได้เอาค้อนนั้นฟาดไปที่รูปปั้นจนขาดครึ่งเลยนะครับซึ่งไอ้เจ้าเจนะมันเทือนกับช็อกเลยทีเดียวเลือดเนี่ยไม่ขึ้นหน้าแล้วนะในช็อตนี้นะซึ่งเมื่อรูปปั้นถูกทำลายแล้วนั้นทางเขตอาคมแห่งลมเนี่ยก็ได้กำลังหายไปซึ่งทุกคนในเมืองนั้นก็ถึงกับตกใจเป็นอย่างมากว่านี่นะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทางเนฟิติสเนี่ยไม่รอช้าเธอรีบแหวนแล้วก็รีบวิ่งมาจูบกับทางซาโต้คุงเลยนะครับซึ่งพอจูบกันเสร็จนั้นทางแหวนของทางซาโต้เนี่ยมันก็ได้เปล่งแสงออกมาซึ่งก็แน่นอนละครับซาโต้เนี่ยได้มีพลังเพิ่มมากขึ้นไอ้เจ้าเจนะมันก็ได้บ่นไปว่าแย่แล้วถ้าไม่มีแหวนน่ะเขตอาคมแห่งสายลมก็คงโดนปีศาจบุกเข้ามาแล้วล่ะซึ่งทางเนฟิติสนะครับน้องเนก็ได้บอกกับทางไอ้เจไปว่าไม่ต้องห่วงหรอกค่ะท่านพี่แค่มีแหวนแห่งแสงของท่านซาโต้กับแหวนแห่งสายลมซึ่งพูดเสร็จนะครับทั้ง2คนเนก็ได้ชูมือขึ้นแล้วมันก็ได้มีแสงอะไรบางอย่างโผล่ออกมาเต็มไปหมดเลยซึ่งแสงนี้นะครับมันก็ได้ชำระล้างทางปีศาจเนี่ยจนหายไปทั้งหมดจนทำให้ปีศาจขุมนรกนะครับที่เป็นบอสเนี่ยมันถึงกับคุกเข่าดอนลงไปเลยซาโต้ไม่รอช้าได้รีบวิ่งไปเข้าไปโจมตีทันทีซึ่งซาโต้ในตอนนี้ก็สามารถควบคุมลมได้ตามใจนึกเลยซึ่งมันก็โหดเป็นอย่างมากซาโต้ได้เข้าไปปิดฉากกับทางปีศาจขุมนรกได้สำเร็จแล้วทางซาโต้ก็ได้สลบไปเลยนะจนเขาตื่นขึ้นมานั้นก็ได้พบว่าทางฮิเมะแล้วก็เนฟิติสเนี่ยกำลังรอเขาอยู่เลยทางผู้เฒ่าเอลนะครับก็ได้บอกว่าสมแล้วที่ได้รับเลือกจากแหวนแห่งแสงตื่นแล้วงั้นเหรอนายน่ะสามารถดึงพลังของแหวนมาใช้ได้ดีเลยทีเดียวและทันใดนั้นหญิงสาวปริศนาเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาแล้วก็ได้พูดกับทางซาโต้ไปว่าท่านราชาแห่งแหวนท่านได้ช่วยรามก้าประเทศของเราให้พ้นจากการคุกคามของราชาขุมนรกฉันขอเป็นตัวแทนของเนฟิติสรามก้าราชินีแห่งรามก้าขอบคุณท่านมากซาโต้เนี่ยก็ได้เอ๋อแดกเลยนะครับว่าเธอเนี่ยเป็นใครกันแน่ซึ่งทาง
คุณปู่นะครับก็ได้บอกว่าหญิงผู้นี้คือเจ้าหญิงผู้พี่ที่เป็นราชินีแห่งรัมก้ารุ่นที่แล้วท่านสมารักดีนะซึ่งทุกคนก็งงนะครับว่าเธอน่ะทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ทางผู้เฒ่าเอลเนี่ยก็ได้ย้อนความไปว่าไหนน่ะจะไม่ได้งั้นหรอใบหน้าที่อยู่ใต้หน้ากากอัศวินแห่งราชาขุนนรกนั่นคืออดีตเจ้าหญิงแห่งแหวนนะครับซึ่งทางผู้เฒ่าเอลนั้นก็ได้โยนแหวนวงนึงขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นแหวนแห่งสายลมสีดำซาโตถึงกับตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับกับแหวนวงนี้นะทางผู้เฒ่าเอลเนก็ได้บอกต่อว่าดูมันจะถูกแหวนนั้นครอบงำแม้ว่าตอนนี้จะมีพลังเวทแล้วก็เถอะทางอดีตเจ้าหญิงแห่งแหวนหรือว่าทางลักดีนั้นน้องเนก็ได้บอกว่าฉันสาปแช่งโชคชะตาที่ต้องสืบทอดแหวนและโลกที่บีบบังคับให้ฉันต้องทำเช่นนั้นจนทำให้ฉันถูกหลอกใช้งานเพราะจิตใจที่สกปรกนั้นซึ่งเมื่อทางพระเอกของเรานะครับเมื่อเขาได้ฟังแบบนั้นเขาในทั้งเกาเงาตกไปเลยราชาขุนนรกนั้นไม่มีใครรู้จักตัวตนของมันเลยงั้นหรอผู้เฒ่าเอลได้เสริมต่อว่าภายหลังจากการต่อสู้กับราชาแห่งแหวนในตำนานแล้วก็รู้เพียงว่าเขานั้นสูญเสียร่างกายส่วนวิญญาณถูกผนึกไว้ที่วันนาซึ่งเป็นดินแดนทางเหนืออันไกลโพ้นขอแค่นั้นแหละคุณปู่ได้บอกต่อนะครับถึงแม้มองไม่เห็นด้วยตาตนเองแต่ลูกน้องของราชาขุนนรกก็ยังโจมตีมนุษย์อยู่แหวนสีดำที่ให้กำเนิดอัศวินแห่งราชาขุนนรกได้นั้นก็เรียกว่ายังมีความน่ากลัวอยู่เช่นกันซึ่งทางซาโตก็ไม่รอช้าเขาได้รีบลุกขึ้นแล้วก็ได้บอกว่าแบบนี้น่ะฉันรอต่อไปไม่ได้แล้วต้องรีบหาแหวนวงต่อไปให้ได้ซึ่งพอเขาลุกนะครับเขาเองก็ได้ถึงกับล้มลงเลยเพราะว่าเขานั้นเพิ่งฟื้นจากอาการเสียพลังเวทเป็นอย่างมากนั่นเองซึ่งทางผู้เฒ่าเอลเนก็ได้บอกว่าใช้พลังแหวนมาขนาดนั้นน่ะเป็นราชาทั่วไปก็คงจะตายไปแล้วที่นายมีอาการแค่นั้นก็เพราะสายสัมพันธ์ของเจ้าหญิงทั้งสองปกป้องนายเอาไว้นะสิต้องขอบคุณพวกเธอนะทางซาโตเนก็ได้งงอยู่สักพักแล้วเขาเนก็ได้คิดขึ้นมาได้ว่านั่นน่ะสินะสุดท้ายก็ต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ฮิเมะจนได้แต่ฉันน่ะซึ่งทางซาโตนะครับก็ได้เรียกทางเนฟิติสแต่ทางเนฟิติสเนี่ยน้องเนก็ได้ขัดขึ้นมาก่อนว่าทันซาโตในวังมีบ่อน้ำร้อนที่มีพลังรักษาอยู่ด้วยนะคะไปด้วยกันเถอะต้องดีขึ้นทันตาเห็นแน่นอนซึ่งทางซาโตถึงกับพูดไม่ออกเลยนะครับในออร่าของเธอน่ะและในตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ได้มาแช่บ่อน้ำร้อนด้วยกันซึ่งทางซาโตเนี่ยมันก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าแบบนี้น่ะมันหมายความว่ายังไงกันวะเนี่ยน้องเนฟิติสนะครับน้องเนก็ได้บอกกับทางซาโตไปว่าฉันรู้ดีน่ะว่าทั้งสองคนมีความรักให้กันอย่างลึกซึ้งฉันเลยอยากขอคำแนะนำในการเตรียมตัวเป็นภรรยาจากท่านคริสตันที่ได้เป็นภรรยาก่อนฉันนะคะทางน้องฮิเมะเนี่ยก็ได้ขิงไปว่าทางน้องเนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับทางซาโตอยู่แล้วแถมยังจูบกันตั้งหลายครั้งด้วยและแน่นอนว่างานบริหารช่วงกลางคืนนั้นน่ะก็ต้องทำกันทุกคืนเลยด้วยไอซาโตถึงกับเบิร์ดเลยนะครับว่าเราเนี่ยไปทำกันตอนไหนแล้วทันใดนั้นเองนั้นทางเจผู้เฒ่าเอลเนี่ยก็ได้โผล่ออกมางั้นฉันขอดูหน่อยสิฉันอยากเห็นงานบริหารความรักของทั้งคู่ฉันเคยลองคบค้ากับมนุษย์ในโลกนี้หลายครั้งแต่กับมนุษย์ต่างโลกถ้ามองเผินๆอาจจะเหมือนกันแต่วิธีการอาจจะแตกต่างกันก็ได้ได้โอกาสพอดีเลยฉันขอชมอยู่ใกล้ๆแบบเต็มตาหน่อยนะเอาสิเอาสิซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ยุทางฮิเมะนะครับใหญ่เลยฮิเมะเนี่ยก็คนจริงด้วยอ่ะนะเธอได้ลุกขึ้นแล้วก็ได้ไปนั่งคล้องกับทางซาโตซึ่งไอ้ทางซาโตเนี่ยมันก็ได้แดกไปเลยแล้วทั้งคู่นะครับก็กะจะมาเลงรักกันตรงนี้แล้วอ่ะนะแต่ด้วยความพลอพาของทางซาโตนั้นก็ได้เบรคทุกอย่างเอาไว้แหมกำลังจะเข้าได้เข้าเข็มอยู่แล้วเชียวซาโตได้ผลักฮิเมะออกแล้วก็ได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะฮิเมะฉันจะไม่ยอมทำเรื่องเกินเลยเพราะบรรยากาศชักพาหรอกนะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้พูดกับพร้อมทำใบหน้าเขินซึ่งในระหว่างที่เขายืนอยู่นั้นทุกคนเนี่ยก็ได้มองเห็นทางไอจ้อนน้อยของทางซาโตไปหมดแล้วและภาพก็ตัดมาที่ด้านนอกทางคุณปู่นะครับกับทางรักดี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ได้พูดคุยกันอยู่เลยทางน้องรักดี้นะครับก็ได้ถามถึงอดีตสามีของเธอว่าในตอนนี้น่ะเขาไปอยู่ไหนเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหรือหนีรอดไปได้งั้นหรอซึ่งทางคุณปู่นั้นก็ได้เอาอะไรบางอย่างมอบให้กับเธอซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากวันนี้น่ะคือสิ่งที่ฉันมอบให้กับเขาคนนั้นนี่นะทำไมถึงอยู่กับคุณได้ล่ะซึ่งทางคุณปู่เนี่ยก็ได้บอกไปว่าฉันน่ะรู้จักกับคนนั้นมาเนิ่นนานแล้วเขาฝากบอกว่าเขาทนไม่ได้ที่ต้องเห็นผู้หญิงสาวที่เขารักทำเพื่อตัวเขาจนต้องถูกรังเกียจตอนนี้เขาอยู่ในดินแดนห่างไกลอันสงบเขาปรารถนาให้คุณมีความสุขอยู่เสมอฉันดีใจที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดความคิดนี้ออกไปและภาพก็ได้ตัดมาอีกวันนะครับในตอนนี้ทางเนฟิติสนั้นเธอเนี่ยก็ได้ยืนอยู่หน้าหลุมศพของท่านพ่อท่านแม่ของเธอท่านพ่อท่านแม่คะเนฟิติสน่ะไม่เป็นอะไรแล้วค่ะอีกอย่างหนูได้เจอสิ่งที่อยากทำแล้วซึ่งทางเจ้าเจดเนี่ยแล้วก็ท่านพี่นั้นก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้บอกกับท่านเนฟิติสไปว่าเธอจะไปแล้วงั้นหรอซึ่งแน่นอนล่ะครับน้องจะไปซึ่งเจ้าเจดเขายินดีเป็นอย่างมากเลยนะเธอน่ะแข็งแกร่งขึ้นแล้วนะเนฟและในตอนนี้ทางพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เตรียมตัวออกเดินทางไปกันแล้วนะครับโดยทางเนฟิติสเนี่ยเธอเนี่ยก็ได้รีบวิ่งมาเลยทางพระเอกเนี่ยก็ได้ถามให้แน่ใจว่าเธอ
ธอคิดดีแล้วงั้นหรอซึ่งก็แน่นอนนะครับเธอได้บอกว่าการได้อยู่เคียงข้างเพื่อให้เป็นพลังของราชาแห่งแหวนคือหน้าที่ของเจ้าหญิงแห่งแหวนนี่คะแล้วอีกอย่างฉันหลักเห็นโลกภายนอกจริงๆแล้วสักวันนึงฉันอยากไปที่โลกของท่านซาโตะอีกด้วยสัญญากับฉันไปแล้วนะคะซึ่งทางฮิเมเนะก็ได้แอบหึงนะครับว่าทางซาโตะน่ะไปพูดแบบนั้นตอนไหนแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางผู้เฒ่าเอลนะครับซึ่งเธอเองก็ได้พูดคุยกับทางรักตี้อยู่เลยครั้งนี้เจ้าหญิงแห่งแหวนจะมีความสุขไหมคะท่านผู้เฒ่าไม่สิหนึ่งในเจ้าหญิงแห่งแหวนคนแรกท่านเพริตอดซึ่งทางผู้เฒ่าเอลเองก็ได้บอกไปนะครับเจ้าหญิงแห่งแหวนทุกคนที่ฉันเคยพบมาล้วนแต่จบไม่สวยทั้งนั้นซึ่งก็ไม่ต่างกับรุ่นแรกเลยราชาแห่งแหวนคนใหม่แม้จะอ่อนหัดไปสักนิดในฐานะที่เป็นราชาแต่ถ้าคิดในมุมกลับเขาอาจจะทำงานเป็นในทิศทางที่ดีก็ได้ซึ่งชาวเมืองที่เดินผ่านไปเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้พูดคุยกันว่าท่านผู้การแห่งแหวนไปแล้วงั้นหรอฉันน่ะอยากอำลาท่านอาราบัสตาสักครั้งซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะครับว่าอาราบัสตานั่นน่ะคือท่านผู้เฒ่าผู้นั้นอย่างนั้นหรอและแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5ซึ่งในตอนนี้นะครับทัพพวกของซาโตเนี่ยก็ได้กำลังวางแผนการไปที่ประเทศแห่งวารีกันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังจะเริ่มออกเดินทางกันนะแต่อยู่ดีนะครับทางเมืองเนี่ยเมืองก็ได้ปรากฏขึ้นอยู่ตรงหน้าพวกเขาซึ่งเมืองก็เป็นเมืองปริศนาอ่ะนะดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเจอแจ็คพอตเขาให้แล้วเพราะที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขานั่นก็คือประเทศนั่นเองนะครับซึ่งเหมือนว่าประเทศนี้นั้นทางเจ้าหญิงแห่งไฟเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศนี้ด้วยพวกเขาเนี่ยก็เลยเปลี่ยนแผนกันนะที่ว่าพวกเขานั้นจะต้องเอาแหวนแห่งไฟจากประเทศนี้ก่อนแล้วค่อยไปวารีทีหลังซึ่งเมื่อเปลี่ยนแผนแบบนี้นะครับก็มีคนนึงเนี่ยที่นึกเสียใจอยู่นะซึ่งนั่นก็เป็นทางกิซาระนั่นเองตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบเสียใจนะครับที่พวกเขาน่ะไปประเทศแห่งวารีช้าทั้งเพจในตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบดูออกนะอยากไปประเทศแห่งวารีขนาดนั้นเลยงั้นหรอมีคนสนิทอยู่ที่นั่นหรือไงนะแต่ในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้กำลังคิดนะครับว่าจะเข้าไปในเมืองนี้ยังไงดีคุณลุงเนี่ยก็ได้บอกว่าดงเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกนะคุณลุงก็เลยตะโกนไปว่านี่ขอขึ้นไปหน่อยซึ่งมันก็ได้มีบันไดโผล่ออกมานะครับซึ่งทุกคนแน่นอนแล้วว่าพวกเขาต้องปีนบันไดขึ้นไปนั่นเองทางเนฟิตี้น้องก็ได้กลัวมากเลยนะกับบันไดอันนี้ซึ่งน้องเนี่ยก็แทบเป็นลมไปเลยแต่ว่าทางฮิเมะนะครับเธอเนี่ยก็ได้ขอออกตัวก่อนเลยนะว่าเธอจะเป็นคนช่วยทางเนฟิตี้เองซึ่งที่เธอทำแบบนี้ก็เพราะว่าเธอหึงนั่นเองนะครับซึ่งก็หึงจากพระเอกแล้วก็ทางเนฟิตี้นะเพราะว่าช่องนี้นะสองคนนั้นโตติดกันเป็นอย่างมากเลยซึ่งพอขึ้นมาถึงกันทั้งหมดนะครับทางเนฟิตี้แล้วก็ทางฮิเมะนะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้รีบออกไปดูพาดึงมือกันก่อนเลยนะซึ่งแน่นอนว่าทั้งสองคนนะครับได้พัดหลงกับทางพ่อเอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งในตอนนี้นะครับทางซาโตะและทางพ่อเอกของเรานั้นตรงเขาเนี่ยก็ได้เป็นกังวลเป็นอย่างมากเลยนะว่าทั้งสองคนน่ะหายไปไหนกันเนี่ยซึ่งตามมาทางฮิเมะกับทางเนฟิติสนะครับเมื่อทางน้องเนฟิติสรู้ความจริงแล้วว่าทางน้องนั้นกำลังหลงทางกับทางซาโตะอยู่ทางน้องเนี่ยก็ได้อ้วกออกมาเลยนะครับเพราะว่าน้องน่ะไม่ชอบคนเยอะเป็นอย่างมากแต่ก็โชคดีไปนะที่มีทางฮิเมะอยู่ข้างๆทั้งสองคนน่ะก็เลยไม่เป็นอะไรไปซึ่งทั้งสองคนนะครับในระหว่างที่กำลังสับสนกันอยู่นั้นก็ได้มีสาวคนหนึ่งนะครับมาคอยถามไถ่ว่าพวกเธอน่ะอย่าบอกนะว่าหลงทางอยู่ซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าพวกเธอน่ะหลงจริงๆซึ่งทางผู้หญิงคนนี้นะครับเธอเนี่ยก็ได้แนะนำว่าถ้าหลงทางอยู่ในนีดาคิต้าต้องมุ่งหน้าไปที่ลานประลองนะเพราะที่นั่นเป็นจุดเห็นชัดที่สุดเลยแต่ว่าทางฝั่งของทางซาโตะนะครับซึ่งในตอนนี้ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้โดนจ้องเขม่งเลยนะตัวของซาโตะนะครับก็รู้สึกกลัวอย่างประหลาดใจมากเลยทางกิซาราเนี่ยก็เลยบอกกับเขาไปว่าโอ้เหล่ามนุษย์แมวอย่างพวกเขาเธอทูลผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดนี่ครับทางซาโตะเนี่ยก็ได้แอคใหญ่เลยนะอย่างนี้นี่เองออร่าความแข็งแกร่งของฉันน่ะมาลดออกมางั้นเหรอเนี่ยโทษทีนะแต่ว่าฉันน่ะมีคนในใจอยู่แล้วซึ่งผิดคาดนะครับพวกสาวๆเนี่ยก็ได้ไปลุ้มทางกิซาระกันหมดเลยอ่ะนะทางซาโตะเนี่ยถึงกับจอยกันเลยนะครับสาวๆเนี่ยคิดว่าทางกิซาระนั้นเขาเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าทางซาโตะนั่นเองนะครับซึ่งซาโตะเนี่ยก็ได้หน้าแหกไปเลยซึ่งทางกิซาระเนี่ยก็ได้ถามทางพวกสาวๆไปนะครับว่าการจะได้พบกับองค์หญิงน่ะต้องไปที่ไหนงั้นหรอซึ่งพวกสาวๆเนี่ยก็ได้แนะนำว่าให้พวกเธอน่ะไปที่ลานประลองสิมีชายหนุ่มมากมายมาท้าประลองทางองค์หญิงอยู่ที่นั่นซึ่งทางพระเอกก็ไม่รอช้านะครับตรงพวกเขาเนี่ยก็ได้พุ่งไปในทันทีเลยซึ่งในตอนนี้นะครับพอมาถึงเนี่ยหน้าลานประลองก็มีทางฮิเมะกับทางเนฟิติสคอยรออยู่แล้วนั่นเองอะนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้กลับมารวมกลุ่มกันซึ่งพอเข้าไปในลานประลองแล้วนั้นทั้งเพจถึงกับอ้าปากค้างเลยนะครับเพราะว่าเห็นทางองค์หญิงของประเทศแห่งอาคีเนี่ยกำลังต่อสู้อย่างฉมังเลยอะนะเรียกว่าเก่งกว่าทางซาโตะมันสิบขุมเลยซึ่งเมื่อเธอเห็นทางซาโตะนะครับเธอเนี่ยก็ได้บอกว่านายคือราชาแห่งแหวนงั้นหรอผู้ที่จะเป็นสามีของฉันต้องแข็งแกร่งกว่าฉันนายแข็งแกร่งหรือเปล่าล่ะทางเพย์เนี่ยก็เลยอยากลองนะครับแต่ยังไม่ทันตกลงอ่ะนะทางเธอเนี่ยก็เป็นคนพุ่งเข้ามาคนแรกเลยซึ่งก็ไม่รอช้านะทางซาโตะเนี่ยตัวของเขาได้ทำการหลบดาบแรกได้แต่ว่าตัวของเขาเนี่ยก็ได้ช้าเกินไปนะครับทางน้องเนี่ยก็ได้เอาสันดาบนะตอกไปที่ทางลิ้นปี่ของทางซาโตะเนี่ยที่ตัวของเขานั้นถึงกับสลบไปเลยเธอได้พูดขึ้นมาว่าเขาน่ะไม่ได้เรื่องเลยนะได้ยินว่าถูกรับเรื่องให้เป็นราชาแห่งแหวน
ก็อุตส่าห์คาดหวังคิดว่าผู้อ่อนแอได้ใบมาครอบครองแล้วจะสู้กับบริษัทขุมโลกได้งั้นหรอถ้าอยากมาท้าประลองใหม่ค่อยมาวันหลังก็แล้วกันนะและเธอเนี่ยก็ได้เดินจากไปนะครับซึ่งในตอนนี้ภาพตอนใหม่ที่ทางซาโตะเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ฝึกหนักมากเลยซึ่งก็ฝึกกับทางกิสระนั่นเองนะทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ฝึกกันนะครับซึ่งก็ฝึกจนเหนื่อยเลยในระหว่างทางเนี่ยก็มีทางนิฟิติสแล้วก็ทางฮิเมะนั้นก็ต่างมาให้กำลังใจกับเขานะซึ่งพอเขาเนี่ยได้เข้ามาอาบน้ำหรือว่าแช่ทางสาวนานั่นเองพวกเขานะครับก็ได้เจอกับทางองค์หญิงอาคีด้วยนะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ไหว้วานพระเอกของเรานะครับให้มานอนขัดขี้ใครให้หน่อยซึ่งทางซาโตะเนี่ยหน้าตาของมันน่ะก็ไม่ค่อยอยากขัดเท่าไหร่เลยนะตัวของเขานะครับก็ไม่รอช้าตัวของเขาเนี่ยทำการขัดให้ซึ่งในระหว่างขัดนั้นน้องเนี่ยก็ได้พูดกับทางซาโตะไปว่าเอาจริงๆนะฉันเบื่อเต็มทนแล้วแต่แล้วนายก็ปรากฏตัวการติดตามราชาแห่งแหวนภารกิจของเจ้าหญิงแห่งผู้ครองแหวนเอาเป็นว่าฉันจะให้ความร่วมมือก็แล้วกันฉันจะยอมแพ้ในการดูตัวครั้งต่อไปก็ได้แต่มันต้องสู้ให้คนอื่นดูด้วยนะคงต้องแซงให้ดูเนียนตาสักหน่อยทำให้ฉันเป็นของนายเหมือนที่ทำกับเจ้าหญิงคนอื่นก็ได้ฉันรู้ว่าแหวนนั้นไม่ใช่เครื่องประดับหรอกนะแสดงว่าอย่างน้อยนายเองก็มีคุณสมบัตินั้นอยู่ซึ่งทางซาโตะนะครับตัวของเขาเนี่ยก็โกรธจัดเลยนะที่เธอพูดถูกเข้าแบบนี้ทางซาโตะเนี่ยก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดไปแล้วก็ได้บอกว่าฉันน่ะจะสู้กับเธออย่างเต็มที่เองตอนที่6วันเวลาก็ได้ผ่านไปนะครับทางซาโตะเนี่ยก็เลยฝึกหนักมากเลยนะหลังจากวันนั้นทางกิสลาดเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้บอกกับทางซาโตะไปเลยว่าซาโตะนายพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะซึ่งซาโตะเมื่อได้ยินคำนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบดีใจว่าแบบนี้นะผมสามารถชนะเธอได้หรือเปล่าล่ะสัก1ใน10ก็ยังดีซึ่งทางกิสลาดเนี่ยก็ได้ตอบแบบไร้น้ำใจมากเลยนะแบบนั้นยังคงไม่ไหวหรอกครับไม่มีคู่ต่อสู้คนไหนตั้งใจบุกเข้ามาตรงๆมันผมเมื่อครู่นี้หรอกครับเมื่อรับมือกับคู่ต่อสู้ได้ก็จะเริ่มเคลื่อนไหวเมื่อครู่ได้และสุดท้ายที่สุดก็จะมีโอกาสในการจัดการในดาบเดียวซึ่งตัดมาทางด้านบนนะครับก็ได้มีสาวๆเนี่ยมามองดูการประลองอยู่นะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้คุยกันว่าทางท่านกลาหนาดนะให้การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเลยว่ากันว่ายอมให้เขาสัมผัสร่างกายครั้งหนึ่งแล้วด้วยจะได้นะครับที่พวกเธอเนี่ยพูดผิดที่ไปหน่อยเพราะว่าทางฮิเมะน่ะอยู่ข้างๆนั่นเองเธอเนี่ยก็ไม่รอช้านะเธอเนี่ยก็ได้เข้าไปแล้วก็ถามว่าที่พูดเมื่อกี้นั้นหมายความว่ายังไงกันฮะและภาพก็ตัดมาในวันประลองจริงนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างเป็นห่วงทางเพจของเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทางฮิเมะนะซึ่งทางฮิเมะเธอก็ได้แอบน้อยใจนะครับว่าทำไมซาโตะถึงต้องพยายามขนาดนั้นทั้งที่มีเธออยู่แล้วแค่เอาแหวนมาก็พอแล้วนี่นาซึ่งเธอก็คิดประมาณนี้นะครับไม่จำเป็นต้องให้เธอยอมรับก็ได้นอกจากฉันแล้วแหวนจากผู้หญิงคนอื่นน่ะก็แค่รับมาเฉยๆก็พอแล้วนี่ซึ่งในตอนนี้นะครับก็ได้มีชายคนนึงเนี่ยดูเหมือนว่าเขานั้นจะทำการต่อสู้แพ้ทางการหนาดไปอ่ะนะและเขาเนี่ยก็ได้เดินคอตกไปซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้ไปเจอทางแหวนสีดำวงนึงอ่ะนะซึ่งมันก็ล่อตาล่อใจเขามากเลยแน่นอนนะครับว่าเขานั้นได้โดนแหวนวงนี้ครอบงำไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในตอนนี้นั้นในขณะที่พระเอกของเราเนี่ยกำลังจะต่อสู้กับทางกลาหนาดนั้นทางชายคนนี้ตัวของมันเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางกลาหนาดนะครับซึ่งทางกลาหนาดเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปทำการจัดการเจ้าหมอนี่เลยอ่ะนะซึ่งทางหน้ากากนั้นมันก็ได้หลุดออกมานะครับปรากฏว่ามันคือราชาแห่งขุนนรกนั่นเองมันได้ใช้พลังอัญเชิญสัตว์ประหลาดออกมาเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งในตอนนี้อ่ะนะทางพรรคพวกของทางกลาหนาดเนี่ยพวกเธอนั้นก็ได้ฝึกซ้อมเตรียมกล้ามาอย่างดีพวกเธอนะครับได้ทำการแยกย้ายกันไปจัดการสัตว์ประหลาดภายในเมืองอ่ะนะแน่นอนว่าพวกเธอน่ะทำงานเป็นอย่างดีเลยนะครับทางกลาหนาดแล้วก็ทางเพจของเรานั้นในตอนนี้นั้นทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ร่วมมือกันกำจัดเจ้าหมอเนี่ยนะแน่นอนนะครับว่าทางเพจของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้แหวนนะครับเป็นตัวล่อนะให้ทางเจ้าราชาปีศาจเนี่ยมันพุ่งเข้ามาเขาเป็นคนแรกนั่นเองซึ่งมันก็พุ่งมาจริงๆด้วยนะครับทางเพจของเราในตรงเขาเนี่ยก็เลยรอจังหวะนะใช้พลังแห่งแหวนนั้นทำการสกัดจังหวะของเจ้าปีศาจตัวนี้นะครับจนมันเนี่ยปิวกระเด็นไปเลยซึ่งแน่นอนว่าขณะที่มันกำลังลอยบนอากาศนั้นทางกลาหนาดเนี่ยตัวของเธอก็ได้ทำการพุ่งเข้าไปจัดการตัดอาวุธของทางเจ้าบ้านนี่นะครับและเธอก็ได้โยนดาบให้กับทางเพจของเราให้เขาเนี่ยใช้พลังแห่งแหวนทำการปิดฉากนั่นเองแน่นอนว่าพวกเขานั้นได้ทำการปิดฉากเจ้าหมอนี่อย่างง่ายได้เลยนะครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็ได้เคลียร์หมดแล้วนะภายในเมืองแล้วก็ตรงนี้ด้วยทางกลาหนาดได้พูดขึ้นมาว่าฉันนะยอมรับในตัวนายก็ได้นะในฐานะสามีของฉันทางซาโตะนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่ายังล็อกแค่นี้เนี่ยยังใช้ไม่ได้ต้องไม่ใช่การให้เธอช่วยยอมรับแต่ฉันจะต้องทำให้เธอยอมรับเองกลาหนาดฉันขอดูตัวกับเธออีกครั้งนึงและทั้งสองคนนะครับก็ได้ทำการต่อสู้กันอีกครั้งนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางเพจของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ไม่มีทางสู้กลาหนาดได้เลยแต่ว่าอยู่ดีๆนะครับทางน้องฮิเมะเนี่ยก็ได้ตะโกนขึ้นมาว่าทางนายต่อสู้ชนะกลาหนาดได้นะฉันน่ะจะจัดกับนายคืนนี้เลยนะทางซาโตะนะครับหน้าตาของมันก็โคตรมุ่งมั่นเลยแล้วมันเนี่ยก็ได้บอกว่าเอาล่ะฉันน่ะต้องชนะเป็นแน่นอนทันใดเองนะครับซาโตะเนี่ยก็ได้เข้าสู่พวงอะไรบางอย่างอ่ะนะซึ่งก็ได้มีเสียงเนี่ยพูดขึ้นมาว่าน่าสนใจดีเป็นผู้ชายน่าสนใจจริงๆฉันจะช่วยยอมรับนายสักหน่อยก็แล้วกันซึ่งหนูบอกว่าเสียงนี้นะครับจะมาจากแหวนนั่นเองฉันดูการเคลื่อนไหวของครั้งต่อไปให้นายเองนายตั้งใจฟังเสียงก็พอถ้าทำแบบนี้จะทำให้นายเคลื่อนไหวเร็วกว่าในเสี้ยววินาทีไม่ต้องห่วงหรอกนะนี่ไม่ใช่พลังของเจ้าหญิงผู้คล้องแหวนคิดซะว่านี่เป็นโอกาสดีที่นายได้รับพลังนี้มาก็แล้วกันซึ่งทางเพลงในตัวของเขานะครับก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะแต่เขาจะลองฟังดูแน่นอนนะครับว่าเมื่อทางกลาหนาดโจมตีมานั้นตัวของพังค์พระเอกเนี่ยก็ได้จับทางได้หมดเลยว่าเธอน่ะคงมาจากด้านบนสินะซึ่งเธอเนี่ยก็มาจากด้านบนจริงๆด้วยทางเพลงของเรา
ะครับก็ได้สวนกลับไปเลยจนทางกลานานเนี่ยเสียท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วในดาบเดียวนะซึ่งทางกลานานนะครับถึงกับปลื้มปริ่มทางพระเอกของเราเป็นอย่างมากเลยนะแล้วเธอเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับก็ได้พุ่งเข้ามาจูบทางพระเอกของเราแล้วก็ได้มอบแหวนให้อัคคีให้เขาอ่ะนะซึ่งทางน้องกลานานก็ไม่รอช้านะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าผู้พ่ายแพ้น่ะต้องยอมสวาพักทั้งกายและใจงั้นเรามาเตรียมมีลูกกันเถอะในคืนนี้เลยบอกคนรับใช้ให้เริ่มเตรียมการในทันทีซึ่งทางพระเอกตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับฉันทำสัญญากับคนอื่นก่อนอยู่แล้วน่ะสัญญากับฮิเมะยังไงล่ะซึ่งทางฮิเมะนี่กับเขินเลยนะและในคืนนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยหรือว่าทางฮิเมะนั้นก็ได้เตรียมตัวขึ้นเขียงกันแล้วนั่นเองทั้งสองคนเนี่ยก็เข้าได้เข้าเข็มแล้วนะแต่ว่าทางซาโตะนะครับมันก็ได้เพลินหลับไปก่อนซึ่งก็โคตรเสียดายเลยนั่นเองตัดมาในตอนเช้านะครับทางซาโตะในตัวของเขาเนี่ยก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้บอกว่านี่ฉันหลับตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยซึ่งก็โชคดีไปนะครับที่เมื่อคืนพวกเขาเนี่ยไม่ได้บึมบ่ามกันนะเพราะว่าทางเนฟิติสกับทางกลานาได้แอบดูอยู่ด้วยซึ่งในวันนี้นะครับพวกเขาเนี่ยจะมาเลี้ยงฉลองกันซึ่งก็เลี้ยงฉลองในเนื่องโอกาสของทางกลานาแล้วนะได้เป็นภรรยาของทางซาโตะนั่นเองซึ่งพอพวกเขาเลี้ยงฉลองกันเสร็จนั้นทางฮิเมะจะดื่มหนักมากเลยนะครับจนเธอเนี่ยเมามากแน่นอนแล้วครับว่านี่นั้นก็เป็นโอกาสของทางซาโตะจะได้เริ่มทำอีกครั้งนึงนั่นเองซาโตะนะครับได้เป็นคนลุกก่อนเลยแต่ว่านะทางกลานาเนี่ยก็ได้เข้ามาขัดขวางซะก่อนแล้วเธอเนี่ยก็ได้จะเริ่มเปิดฉากทางเอกแล้วนะครับซึ่งก็เกือบเข้าได้เข้าเข็มแล้วนะทางฮิเมะแล้วก็ทางเนฟิติสเนี่ยทั้ง2คนนะครับก็ได้เหลือไปเห็นกันชาแมวนั่นเองทั้ง2คนนี่ก็ไม่รอช้านะได้ยกเก้าอี้แล้วก็ฟาดเข้าไปที่หัวของทางกลานาจนเธอเนี่ยสลบไปนะครับและการเสียบริสุทธิ์ของท้าเพคของเราก็ยังคงอยู่ต่อไปนั่นเองนะครับตอนที่7ในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยทั้งหมดนั้นได้ออกเดินทางมาเมืองแห่งวารีแล้วนั่นเองซึ่งพอมาถึงนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างตกใจอ่ะนะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่อยู่สุดขอบโลกแถมคึกคักไม่เบาเลยประเทศแห่งวารีมาธาถึงประเทศนี้จะอยู่ชายแดนนะครับแต่ก็เป็นเมืองที่เจริญที่สุดเลยซึ่งพอมาถึงนะครับดูเหมือนว่าทางมาหรือว่าทางกิสาราเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้หายไปไหนก็ไม่รู้แล้วอ่ะนะเหมือนว่าเขานั้นจะมีธุระมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองเขาเนี่ยก็เลยล่วงหน้ามาก่อนแล้วและทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีหญิงสาวคนนึงเนี่ยถือดอกไม้มานะแล้วก็ได้ถามว่านี่นะคุณคือราชาแห่งแบนใช่ไหมซึ่งพอซาโตะบอกว่าใช่เนี่ยทางตัวของเธอก็ไม่รอช้านะครับเธอเนี่ยได้พุ่งเข้ามาจูบทางซาโตะและแหวนนั้นก็ได้ถูกมอบให้กับทางซาโตะแล้วนั่นเองซึ่งก็เป็นแหวนวงที่4แล้วนั่นเองอ่ะนะส่วนทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับว่ามันง่ายขนาดนี้เลยงั้นเหรอน้องเนี่ยก็ได้ขำออกมาเลยนะครับถึงจะเคยได้ยินข่าวลือกันมาบ้างแต่ไม่คิดว่าจะซื่อบื้อและมีช่องโหว่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยราชาแห่งแหวนซึ่งเขาเนี่ยก็ได้แดกเลยนะครับเธอเนี่ยก็ได้แนะนำตัวไปว่าเธอน่ะชื่อเชฟฟิลด์มาธาเจ้าหญิงผู้ถือคล้องแหวนแห่งน้ำจากนี้ไปนะเจ้าเป็นสามีของฉันนะซึ่งทางพระเอกหรือว่าทางซาโตะตัวของเขานะครับก็ได้หันไปถามคุณปู่ว่าแบบนี้ก็ได้งั้นเหรอซึ่งคุณปู่เนี่ยถึงกับยกนิ้วให้เลยนะครับทางมาธานั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้บอกกับทางพระเอกของเราไปว่าหลังจากนี้นะเจ้าต้องแสดงพลังนั่นเพื่อข้าอย่างเต็มที่นะซึ่งทางซาโตะในตัวของเขานะครับก็ได้งงอ่ะนะแสดงไปทำไมงั้นเหรอที่ว่าตองนี่หมายความว่ายังไงกันเธอเนี่ยก็ได้บอกมานะครับถ้าปล่อยไว้เช่นนี้ประเทศนี้นะจะต้องล่มสลายเป็นแน่ซาโตะถึงกับอ้าปากค้างไปเลยแต่ทันใดนั้นเองนั้นทางทหารเนี่ยก็ได้โผล่มาเต็มไปหมดเลยนะครับเธออยู่ที่นี่งั้นเองนั่นเหรอเจ้าหญิงเชฟฟิลด์ผมอยากให้คุณกลับไปที่วังมากเลยครับทางมาธาหรือว่าทางเชฟฟิลด์นั้นตัวของเธอเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปหาทางซาโตะเลยผู้ที่อยู่ตรงนี้คือราชาแห่งแหวนตอนนี้ข้ากำลังมอบแหวนแห่งน้ำของมาธาให้เขาในฐานะที่เขาเป็นสามีนะคงมีปัญหาหรอกใช่ไหมซึ่งชายคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่ารับทราบแล้วถ้าเช่นนั้นกลับไปที่วังก่อนเสียเถิดในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาในเมืองนะซึ่งก็พบเจอวังด้วยนะซาโตะเนี่ยถึงกับดีใจมากเลยว่ามันใหญ่มากเลยและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงหน้าวังกันแล้วท่านนั้นเองนะครับก็มีปีศาจเนี่ยปรากฏตัวออกมานะและกำลังจะโจมตีพวกเขานั่นเองสิ่งจากปีศาจนะครับมันก็ได้เป็นทางปลาหมึกหรือว่าทางคาเคนเนี่ยก็ได้โผล่ออกมานั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต่างตกใจนะว่าทำไมเนี่ยมันโผล่มาตรงนี้ทางซาโตะนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ไม่รอช้าเขาได้ใช้พลังแห่งแหวนซึ่งก็ใช้แหวนอาคีนะทำการเผาผลาญทางเจ้าปลาหมึกเนี่ยจนเป็นปลาหมึกย่างเลยนะครับและเขาเนี่ยก็ได้ใช้ดาบของเขานั้นฟาดฟันทางปลาหมึกเนี่ยจนมันขาดครึ่งไปเลยซึ่งก็สามารถจัดการได้ภายในดาบเดียวเลยนะซาโตะเนี่ยพัฒนาขึ้นมากเลยนะครับจากตอนแรกทางมาธาเนี่ยเธอนะครับก็ได้อึ้งอยู่นะวันนี้หรอคือพลังของราชาแห่งแหวนถ้าเป็นเจ้านี่แล้วเจ้าทหารเนี่ยมันก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าตำนานที่เราขานกันมาไม่ใช่เรื่องโกหกสินะและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาในวังทางมาธานั้นน้องเนี่ยก็ได้แนะนำตัวทางซาโตะนะครับให้กับทางท่านพ่อของเธอเนี่ยฟังวันนี้แหละคือสามีของเธอนั่นเองแหวนแห่งน้ำเนี่ยเป็นของเขาแล้วดูเหมือนว่าผู้หญิงอยู่ข้างๆนะครับเธอเนี่ยจะเป็นตัวการทุกอย่างเลยนั่นเองนะแต่ว่าทางน้องมาธานั้นน้องเนี่ยมาออกตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่านะไม่มีใครเชื่อน้องเลยน้องเนี่ยก็เลยทำแผนการแบบนี้นะครับดูเหมือนว่าทางหญิงสาวคนนี้เนี่ยคิดว่าเธอคนนี้นะครับหรือว่าทางมาธานั้นทำแผนของเธอพังหมดเลยซึ่งเหมือนว่าพ่อของเธอนะครับจะโดนครอบงำอยู่ด้วยนั่นเองซึ่งในตอนนี้พ่อของเธอเองก็ได้กลายเป็นบ้าไปแล้วนะเมื่อพบเจอราชาแห่ง
แหวนทางซาโตะนะครับก็ได้บอกว่ามาธาผู้หญิงแปลกๆคนนั้นคือคุณแม่ของทางเชฟฟิลด์งั้นเหรอซึ่งเธอก็ได้ปฏิเสธไปนะครับไม่ใช่หรอกนะหญิงคนนั้นเป็นหมอดูประจำวังนี้ท่านพอรับฟังคำทำนายของเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดท่านได้เคยถูกขนานนามว่าราชาผู้ปราดเปรื่องฉะนั้นเองนะครับในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังเดินอยู่นั้นเหมือนว่าเธอเนี่ยจะมีน้องสาวด้วยนะเธอเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับว่าทำไมพี่สาวของเธอน่ะถึงควงแขนผู้ชายแบบนี้ล่ะซึ่งน้องนะครับก็ได้บอกมาว่าเราสัญญากันระหว่างพี่น้องว่าใครจะเป็นคนรับหน้าที่เจ้าหญิงแห่งแบนไม่ใช่หรอซึ่งหันน้องเซฟฟิลด์นะครับน้องเนี่ยบอกว่าน้องน่ะตัดสินใจไปแล้วล่ะโทษทีนะดูเหมือนว่าทั้ง2คนนะครับจะเป็นแฝดกันเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่าเซฟิล่านั่นเองทั้งเซฟิล่านะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกไปอ่ะนะว่าทำไมกันทำไมตกลงปลงใจกับผู้ชายหน้าโหลแบบนี้ซาโตะถึงกับแดกเลยนะครับหน้าโหลตรงไหนกันฟ้าทั้งที่ท่านพี่น่าจะแต่งงานกับผู้ชายที่ดูดีกว่านี้แท้ๆเลยอย่าบอกเราครับว่าทางเพื่อปกป้องเราหน้าซึ่งเธอเนี่ยก็ได้รั่วจัดเลยอ่ะนะแต่ทันใดนั้นเองนะครับทางมาเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้รีพุ่งออกมาเลยเจ้าหญิงเซฟิล่าซึ่งถือว่าทั้ง2คนนี้จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันมากเลยนะครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยมันก็ดูแปลกๆเป็นอย่างมากเลยทางมาเนี่ยก็เลยบอกไปว่าต่อให้พวกอะไรออกไปตอนนี้ก็คงเป็นเพียงข้อแค่ตัวผมไม่เคยลืมสัญญาที่ให้ไว้ตอนนั้นเลยซึ่งทางเซฟิล่านั้นน้องก็ได้บอกว่าตอนนี้แม้แต่เสียงของท่านก็อยากได้ยินเสียงอีกแล้วแล้วเธอเนี่ยก็ได้วิ่งหนีไปนะครับทางมาเนี่ยก็ได้รีบวิ่งตามไปด้วยทางซาโตะถึงกับแดกไปเลยอ่ะนะก็ว่าอยู่นะคุณมาเนี่ยอยากมาประเทศนี้ตั้งนานแล้วทำไมกันล่ะเสื้อน้องเซฟิลน้องก็ได้บอกว่าชายผู้นั้นทำสัญญารักเอาไว้กับเซฟิล่ายังไงล่ะเขาไม่เล่าอะไรให้ฟังบ้างเลยงั้นหรอสมกับเป็นผู้ชายคนนั้นจริงๆงั้นเดี๋ยวข้าจะเล่าให้ฟังก็แล้วกันในอดีตนะครับจักรพรรดิกิสลัดไม่พอใจที่ได้ครอบครองเพียงดินแดนมนุษย์แต่ยังคิดจะเข้ามาขยายอำนาจรุกรานเข้ามายังประเทศแห่งวารีมาท่าอีกด้วยแม้จะไม่มีการกระทบกระทั่งกันจักรพรรดิรู้ว่าทำอะไรประเทศนี้ไม่ได้จะยื่นข้อเสนอทำการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางเซฟิล่าและก็ทางมาร์ตนั้นทั้งคู่พัฒนาความสัมพันธ์โดยใช้เวลาเพียงไม่นานมันมีคำว่าหลอกลวงในความรักของทั้งสองข้ามองเห็นมิชชั่นนั้นนะต่อให้มาจะมีภารกิจลับอยู่ก็ตามทีภารกิจของมาร์ตคือแจ้งสถานการณ์ภายในมาท่าให้กับจักรพรรดิรู้แต่หมอนั่นก็ไม่เคยทำตามที่พูดเลยซึ่งทางมาร์ตเนี่ยก็ได้ให้สัญญานะครับว่าจะมารับทางมาท่าหรือว่าทางเซฟิล่าไปอยู่ด้วยนั่นเองซึ่งก็ผ่านไปหลายเดือนเลยนะทางมาร์ตในตัวของเขาก็ได้ส่งจดหมายมาหาทางเซฟิล่านะครับผมจะเป็นราชาแห่งแหวนตามบัญชาของจักรพรรดิถ้าเป็นเช่นนี้ผมก็จะมารับตัวคุณมาให้ได้ครับต้องให้เป็นการแต่งงานที่ผิดแผกไปจากเดิมแต่ภารกิจการเป็นราชาแห่งแหวนสุดท้ายแต่ท้ายที่สุดก็จะได้แต่งงานกับคนที่รักสำหรับพวกเราที่รับหน้าที่เป็นเจ้าหญิงผู้ครองแหวนแล้วนั่นเป็นความโชคดีที่ไม่ควรแม้แต่จะคาดหวังได้ด้วยซ้ำแต่แล้วเจ้าชายมาทิ้งหน้าที่กลายเป็นราชาแห่งแหวนไปแล้วส่งแหวนให้กับชายผู้ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าที่อวตารมาจากต่างโลกหมอนั่นฉีกสัญญาที่ให้ไว้กับเซฟิร่ายังไงล่ะซึ่งทางซาโตะตัวของเขานะครับก็ได้แอบเศร้าไปอย่างมากเลยนะซึ่งพอหลังจากนั้นนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่พ่วงกันมานะทางหมอดูเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาพอดีเลยตอนแรกนั้นก็ไม่มีใครเชื่อถือจนกระทั่งสิ่งที่ยายนั่นทำนายเอาไว้กลายเป็นจริงขึ้นมาข่าวทำนายของยายนั่นช่วยให้ไล่ปีศาจออกไปได้ทันพอเริ่มให้ยายนั่นอยู่ข้างกายจนกลายเป็นอย่างทุกวันนี้ยังไงล่ะซึ่งทางเซฟฟิลด์น้องนะครับก็ได้มีแผนว่าน้องน่ะจะกำจัดทั้งยายไม่มดจริงจอกนั่นให้ได้โตมากลางดึกนะครับในขณะที่พวกพระเอกกำลังนอนอยู่นั้นได้มีพวกสายลับนะพุ่งเข้ามานะครับจะทำร้ายทางเพเอกนะแต่พวกเขานั้นก็โดนทางกลานาจัดการไว้ให้ได้ก่อนเลยซึ่งตอนเช้านะเธอก็ได้มารายงานกับทางซาโตะฟังนะครับและในวันนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้พักร้อนกันนั่นเองซึ่งทางเพเอกในตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปคุยกับมาร์ตนะครับว่าทำไมนายไม่ยังชิงแหวนมาจากฉันเลยงั้นล่ะคุณยังชิงแหวนจากผมไปเลยก็ได้นี่ทางมาร์ตนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าใบหน้ามันซ้อนทับกันนะใบหน้าของเจ้าหญิงคริสตาในตอนนั้นกับใบหน้าของเซฟิล่าใบหน้าของคนที่ได้พบกับคนที่รักที่สุดในหัวใจอีกครั้งหญิงรับรู้ความรู้สึกนั้นแล้วผมจะไปขัดขวางได้ยังไงกันล่ะการทำเพื่อตัวเองโดยไม่เห็นหัวคนอื่นน่ะมันเป็นความอ่อนแอของผมที่ทำแบบนั้นไม่ได้เลยทำให้พ่อด่าผมว่าไม่ได้เรื่องอยู่เสมอแต่แน่กลับยกทุกอย่างทิ้งเพื่อเจ้าหญิงคริสตันคนที่เหมาะสมเป็นราชาแห่งแหวนควรจะเป็นผู้ชายแบบนายมากกว่าฉันซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลนั่นเองนะครับในคืนนั้นเนี่ยมาร์ตเนี่ยก็ได้ถูกเรียกมาโดยใครบางคนนั่นเองนะครับซึ่งชายทหารคนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาพูดกับทางมาร์ตว่าจักรพรรดิประสงค์ให้ส่งกำลังเสริมมาที่ประเทศแห่งวารีซึ่งชายคนนี้นะครับจะเป็นพี่ชายของทางเจ้ามาร์ตนั่นเองเจ้ามาร์ตเนี่ยก็ได้บอกว่าช่วยขึ้นใหม่ครั้งด้วยเถอะครับเราเคยสัญญากันว่าจะไม่แทรกแซงมาท่าไม่ใช่หรอซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่านายน่ะยังไม่ได้รับการให้อภัยโทษที่ฝ่าฝืนการเป็นราชาแห่งแหวนแต่การกระทำของนายตอนนี้ที่ทำให้ราชาแห่งแหวนเชื่อใจและแรงงานเขาเคลื่อนไหวให้เราทราบนั้นทันพอถือว่าเป็นการไถ่โทษตรงตอบสนองความคาดหวังของพ่อซะมาร์ตเพราะนอกจากจักรวรรดิกิสลัดแล้วก็ยังมีที่อื่นให้นายได้กลับไปอีกซึ่งมาในตอนนี้ในตัวของเขานะครับก็ได้คิดหนักเป็นอย่างมากเลยซึ่งเขานะครับก็ได้เจอกับทางหมอดูนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าคุณต้องช่วงชิงแหวนมาให้ได้เจ้าชายมาร์ตนี่เป็นพระประสงค์ของพระองค์จักรพรรดิที่ทำให้คุณราชาแห่งแหวนเชื่อใจก็เพื่อรอเวลานี้มาถึงอีก3วันกองทัพของปีศาจคงจะบุกมาถึงที่มาร์ตจงเข้าไปปราบปนในการต่อสู้นั้นแล้วฆ่าราชาแห่งแหวนซะซึ่งในตอนนี้นะครับทางมาร์ตเนี่ยก็ได้คิดหนักเป็นอย่างมากเลยตอนที่8ในตอนนี้นะครับทางเจ้ามาร์ตในตัวของมาร์ตนั้นก็ได้ถูกความงามไปที่เรียบร้อยแล้วนะโดยทางเจ้าหมอดูคนนี้นั่นเองนะครับโดยเธอนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยเธอได้มอบดาบบางอย่างให้ซึ่งก็เป็นดาบต้องสามนั่นเองนะซึ่งตัวของเขาขณะเดินไปนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบคิดว่าฉันน่ะสูญเสียทุกอย่างไปแล้วจริงๆสินะซึ่งก็เรียบร้อยเลยนะครับทางดาบของมันเนี่ยก็ได้แปลงแสงออกมาแล้วก็ได้ทำการครอบงำทางตัวของทางมาร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนั่นสิผมมีทั้งเลือกแค่ทางเดียวเท่า
านั้นและในตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ได้ถูกเรียกพบอ่ะนะซึ่งทางพระราชานะครับหรือว่าท่านพ่อของทางเซฟฟิลซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเราน่ะต้องออกไปปราบมารจริงๆแล้วนะซึ่งทางซาโตเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าผมน่ะต้องออกไปจริงๆอ่ะหรอครับทางกองทัพเนี่ยก็ได้บอกว่านั่นไม่ใช่หน้าที่ของนายพลังอันเหลือล้นของคนคนเดียวจะทำให้จังหวะก้าวเดินของกองทัพสะดุดต้นอย่างนายโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วนายน่ะช่วยเฝ้าอยู่ที่นี่ด้วยละกันนะและในตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ออกมาด้านนอกทางน้องฮิเมะเนี่ยก็ได้ทำท่าเขินนะแล้วน้องเนี่ยก็ได้บุกไปจูจูบทางซาโตเลยนะครับจนตัวของเขาเนี่ยถึงกับงงเลยอ่ะนะว่าเธอทำแบบนี้ทำไมซึ่งน้องก็ได้ให้ผลว่าน้องนั้นฝากไว้ก่อนเผื่อมีการต่อสู้กระทันหันเดี๋ยวจะไม่ทันการเอาซึ่งแน่นอนละครับน้องเปิดแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีคนตามทางกล้าหนาญเนี่ยก็เป็นคนที่2เลยนะที่เปิดตามนั่นเองซึ่งน้องก็ได้เยาะเย้ยทางฮิเมะไปด้วยนั่นเองนะครับทางเซฟิล่าเนี่ยน้องก็ได้เอาด้วยนั่นเองแต่น้องเนี่ยก็แค่จุกแก้มนั่นเองอ่ะนะซึ่งในตอนนี้นะครับทางน้องเซฟิลเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้งงอ่ะนะว่าพวกมันน่ะทำอะไรกันแน่ซึ่งทางคุณปู่เนี่ยก็ได้อธิบายให้น้องเซฟิลไปว่าสายสัมพันธ์ที่มีต่อราชาแห่งแหวนจะกลายเป็นพลังถ้าเต็มใจจะมอบพลังให้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่หรอซึ่งน้องเซฟิลก็ไม่เอาด้วยนั่นเองนะครับตามมาทางฝั่งของทางพวกทหารนะครับว่าทางกองทัพขณะที่พวกมันเนี่ยกำลังต่อสู้กับทางคลาเคลนอยู่นั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับทหารเนี่ยก็ได้รายงานว่าที่นี่แหละเราคุมได้หมดแล้วเว้นแต่ว่าทางเมืองน่ะมีปีศาจหนึ่งตัวปรากฏตัวขึ้นมาทางทหารนะครับก็เลยขอคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาว่าให้พวกเขาน่ะแบ่งตัวไปป้องกันฝั่งนู้นหรือเปล่าซึ่งทางฝั่งผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ต้องรอกที่นู่นน่ะเขาจัดการก็ได้เจอกับคาเคนยักษ์แล้วนะซึ่งในตอนนี้นะครับเมื่อมันโผล่มาเนี่ยทางมาร์กก็ไม่รอช้าตัวของเขาเนี่ยก็ได้ชักดาบแล้วก็พุ่งโจมตีไปใส่ทางซาโต้นั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับคุณปูนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะซึ่งคุณปูนเนี่ยก็ได้บอกว่าเขานั้นจะไปจัดการเจ้าปีศาจให้ส่วนนายน่ะซาโต้จัดการคุณมาร์กซะทำให้เขาได้สติเดี๋ยวนี้เลยซึ่งในตอนนี้นะครับแววตาของทางมาร์กเนี่ยมันก็ได้โดนควบคุมอยู่นะซึ่งคุณลุงแล้วก็ทางซาโต้เนี่ยมองออกว่าปกติมาร์กนั้นไม่ใช่คนแบบนี้ทั้ง2คนนะครับได้ทำการต่อสู้กันซึ่งก็หนักหน่วงเป็นอย่างมากเลยซึ่งทางพระเอกของเราหรือว่าทางซาโต้นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปรึกษาคุณปู่นะในเวลาแบบนี้นั้นผมควรจะทำยังไงดีครับคุณปู่ซึ่งคุณปู่เนี่ยก็ได้บอกว่าตอนนี้หยุดการเคลื่อนไหวของเขาไว้ก่อนนะสุดท้ายพระเอกเนี่ยก็ได้ตะโกนไปเลยนะช่างเป็นคุณปู่ที่มีประโยชน์ในยามขับขันมันเดิมเลยแต่ในตอนนี้นะครับพระเอกของเราในตัวของเขานะครับก็ได้เอาจริงแล้วนะและตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตกอยู่ในพวงของแหวนอีกครั้งเสียงนั้นมันก็ได้บอกว่าน่าสนใจดีนี่ดาบเป็นทิศทางของเวทมนต์ได้งั้นหรอทำให้ฉันนึกถึงความหลังเลยจริงๆไม่คิดว่าคนที่ไม่รู้เรื่องแบบนั้นจะถือดาบเล่มนี้แต่ยังไงซะก็เหมาะกับเจ้าหนุ่มที่ไม่ได้เรื่องคนนั้นดีเหมือนกันว่าแล้วเชียวซึ่งทางเพจนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้คิดนะว่าแล้วเชียวแหวนกำลังพูดกับเรางั้นหรอทางแหวนเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่ต้องลังเลหรอกแหวนนี่พลังเหนือกว่ามากนะใช้ซัดเขาให้กระจุยจนไม่เหลือซากซะซึ่งทางเพจในตัวของเขาเนี่ยก็ได้เบรกไว้ก่อนจะทำแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะซึ่งทางเพจในตัวของเขานะครับก็ได้บอกกับแหวนไปนะหุบปากอะไรที่ทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้แหละนะแหวนเนี่ยก็เลยบอกว่าทำไมถึงลังเลใช้พลังของตัวเองกำจัดคนที่เข้ามาขัดขวางล่ะโง่เขลาเสียจริงอย่าพูดอะไรออกไปแบบนั้นแต่เราจะทำยังไงดีถ้าเอาจริงอาจจะเป็นเหมือนกับตอนที่แหวนพูดนะแต่ถ้าไม่ทำแบบนั้นจะเอาชนะเขาได้ยังไงกันล่ะและทางเพจของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยคิดอะไรออกนั่นเองจริงสิทางทีมไม่ใช่คนที่เอาชนะเขาได้แต่ทำไมถึงตอนนี้เรายังไม่ได้รับบาดเจ็บเลยล่ะสื่อเหมือนว่าทางมานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พยายามห้ามใจนะไม่ให้ทำการสร้างบาดแผลกับเพจได้ซึ่งในตอนนี้นะครับทางเพจในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ยืนรับดาบของทางมาเลยนะจนเกิดบาดแผลในแขนของเขานั่นเองทางเพจเนี่ยก็เลยบอกว่าคุณมาเนี่ยเป็นคนใจดีคุณน่ะไม่คิดจะฆ่าผมใช่ไหมล่ะซึ่งทางมาเนี่ยก็ได้ยืนสักพักนะครับและตัวของเขาเนี่ยก็เริ่มได้สติกลับมาทางมาเนี่ยก็ได้คุกเข่าแล้วก็บอกว่าข้าผมซาซาโต้คุ้งผมทำให้คุณเจ็บผมมาแค่คนไม่ได้เรื่องที่โดนคนรักแต่ความสัมพันธ์และทำหน้าที่เจ้าชายของอาณาจักรไม่สำเร็จแน่นอนนะครับซาโต้เนี่ยก็ได้บอกไปว่าพูดตามตรงนะถ้าไม่มีคุณมาแล้วก็ผมตายตั้งแต่มาถึงโลกนี้แล้วที่ผมมาถึงตรงนี้ได้ก็เป็นเพราะความใจดีของคุณมาช่วยผมเอาไว้ถ้าบอกว่าคุณไร้ค่าแล้วก็งั้นผมจะขอไปคุณค่าให้คุณเองในตอนนี้นะครับทางเพจเนี่ยตัวของเขานั้นก็ได้ทำลายดาบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในตอนนี้นะครับทางมาเนี่ยก็ได้สติขึ้นมาแล้วทางไอ้หมอดูเนี่ยตัวของมันเนี่ยเห็นเหตุการณ์ดังนั้นมันก็ได้โมโหนะครับแล้วก็ได้ทำการอัญเชิญปลาหมึกยักษ์ออกมาเหมือนเดิมแล้วก็ได้พุ่งกันแล้วก็ได้พุ่งไปโจมตีทางพวกสาวๆนั่นเองแน่นอนนะครับทางเพจในตัวของเขานั้นก็ได้ทำการพูดคุยกับยายนี่นะซึ่งยายนี่นะครับก็ได้จับทางเซฟิล่านั้นขู่ทางมาไปเลยนะซึ่งทางมาเนี่ยก็ต่างตกใจนะครับแล้วก็ได้บอกว่าจริงอยู่นะที่ผมอิจฉาซาโต้คุงแล้วคิดจะสังหารเขาด้วยแต่ว่าเพียงแค่นั้นไม่ใช่ตัวผมซาโต้คุงบอกเรื่องนั้นให้ผมรู้ด้วยตัวเองผมจะไม่ลังเลต่อไปแล้วผมตัดสินใจว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองและคนที่ผมรักเท่านั้นผมจะเลือกตามเส้นทางที่ตัวเองเลือกนั่นแหละคือคุณค่าของผมจากหญิงเซฟิล่าโปรดแต่งงานกับผมด้วยครับซึ่งก็พูดในขณะที่หน้าสิงหน้าขวานนะทางเพจนะครับของตัวของเขาในได้ใช้จังหวะนี้นั้นทำการตัดหนวดนะที่มันจับทางเซฟิล่าอยู่ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ถูก
ปล่อยลงมานะครับทางเพจในตัวของเขานั้นก็ได้ทำการเข้าต่อสู้กับทางยายหมอดูคนนี้เลยซึ่งยายหมอดูคนนี้นะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้ใช้พลังเอาจริงแล้วนะแต่ท่านน้องเซฟฟิลด์นะครับก็ได้มาช่วยไว้ให้ตายสิจอห์นี่มันโง่เขลาของแท้เลยนะใจดีกับคนอื่นกันไปแล้วก็เป็นความโง่เขลาที่ไม่ค่อยเร็วเลยนะและทางเซฟฟิลด์นะครับก็ได้เข้ามาจูบแก้มทางเพจของเราและแหวนวงที่4เนี่ยมันก็ได้ปรากฏลำแสงออกมาทำให้น้องเซฟฟิลด์นั้นกลายเป็นมังกรไปแล้วนะครับและทำการเขมือบหรือต่อสู้กับทางเจ้าคลาเคลนภายในแป๊บเดียวนะมันเนี่ยหายไปเลยนั่นเองซึ่งการนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็สามารถกำจัดได้นะแต่เจ้าแม่มดเนี่ยหรือว่าทางยายหมอดูคนนั้นนะครับก็ได้หนีไปแล้วนั่นเองในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มารายงานกับราชาคุณพ่อเนี่ยก็เลยบอกว่าราชาแห่งแหวนดูท่าว่าพลังในตำนานจะเป็นของจริงสินะซึ่งคุณพ่อนะครับก็ได้สั่งให้ลูกน้องในวันหลังจากนี้นะพวกเราจะปกป้องเมืองกันเองเพราะว่าให้คนอื่นมาแทรกแซงแล้วก็เป็นแบบนี้แหละซึ่งทางฝั่งของจักรวรรดิมานะครับส่งพวกเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวพวกเขาน่ะจะมาช่วยสนับสนุนอีกแรงเลยและในตอนนี้นะครับตัดไม้ทีเนี่ยทางมาแล้วก็ทางซิฟิล่านะทั้ง2คนเนี่ยก็ได้หวานแววกันอยู่เลยซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างอิจฉานะว่าบรรยากาศแบบนี้มันคืออะไรกันแน่ต่อมาทางฝั่งของยายแม่มดนะครับซึ่งมันก็ได้มีคนบงการอยู่ด้วยนะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้มารายงานนะครับว่าเราน่ะล้มเลิกการจะยึดครองประเทศวารีเธอที่นั่นน่ะมันไม่มีความหมายอะไรกับฟาบาดเลยถ้าพลังของฉันแล้วก็พลังของฟาบาดพวกเราสามารถยึดมันอื่นๆกันได้อย่างง่ายได้เลยนะซึ่งทางฟาบาดองค์นี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทำการสังหารเธอไปเลยแล้วก็ได้บอกว่ารอผลประโยชน์ลงตัวเราได้ทำตามแผนการเจ้าแต่พวกเก่าแก่นี่เชื่อถือไม่ได้จริงๆนี่มันไม่ใช่ยุคของพระเจ้าแต่เป็นยุคของมนุษย์ใครที่มาขัดขวางจะต้องกำจัดทิ้งให้หมดต่อให้เป็นราชาขุมนรกหรือราชาแห่งแหวนก็ตามตอนที่9ในตอนนี้นะครับทางซาโตในตัวของเขานั้นก็ได้กำลังเข้านอนนะแต่ดูสิครับรายล้อมเนี่ยก็เต็มไปด้วยสาวๆเท่านั้นเลยทางซาโตนะครับก็ถึงกับเลือกไม่ถูกเลยนะวันในวันนี้นะใครจะมานอนข้างเขานั่นเองซึ่งสาวๆเนี่ยก็ต่างแย่งกันนะครับโดยเฉพาะทางฮิเมะนะแน่นอนแล้วครับทางซาโตในตัวของเขานั้นก็มีแค่ทางฮิเมะคนเดียวนั่นเองพอตื่นเช้ามาตัวของเขาเนี่ยก็คิดอะไรได้นะครับตัวของเขาได้ชวนฮิเมะนั้นไปเดทกันแค่2 คนเท่านั้นซาโตเนี่ยไม่รอช้าได้รีบไปขอตังคุณปู่เลยนะว่าขอตังเที่ยวหน่อยวันนี้เนี่ยผมจะไปเดทกับฮิเมะ2 คนซึ่งคุณปู่เนี่ยที่แรกก็ได้ตกใจนะครับแต่เขาก็ได้ยอมให้มาแต่โดยดีซึ่งแน่นอนแล้วครับสาวๆคนอื่นๆเนี่ยก็ต่างติดตามแอบตามมาด้วยนะซึ่งในตอนนี้ทางเพจของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปในเมืองซึ่งผู้คนภายในเมืองเนี่ยก็ต่างให้ความสนใจเข้าไปอย่างมากเลยนะครับซาโตเนี่ยได้พาทางฮิเมะนั้นไปนู่นไปนี่นะซึ่งพอพวกเขามานั่งพักกันนั้นทั้ง2คนเนี่ยก็ได้มองตากันนะครับแล้วก็จะได้เริ่มจูบกันนั่นเองแต่เพราะว่ามันเป็นที่สาธารณะนะทางซาโตเนี่ยมันก็เลยกล้าตัวของมันได้รีบถอยห่างไปในทันทีเลยนะครับไม่ดีกว่าให้ทำต่อหน้าสาธารณชนไม่ค่อยดีเท่าไหร่มั้งฮิเมะเนี่ยก็เลยแซวไปนะครับนี่ซาโตอย่าบอกนะว่านายอาจจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะเป็นแบบนั้นจริงๆด้วยสินะซาโตก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าสำหรับเราแล้วฮิเมะน่ะเธอคือคนที่เรารักที่สุดยังไงล่ะและในตอนนี้นะครับพวกสาวๆเนี่ยก็เลยชวนกันกลับนะเพราะว่าน่าเบื่อเกินไปแถมไม่อยากยุ่งเรื่องของพวกเขาทั้ง2 คนด้วยนั่นเองนะครับในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็มาเดทกันจนถึงเย็นเลยนะซาโตได้บอกว่าโลกนี้เป็นโลกที่ฮิเมะเกิดมาฉันเลยคิดว่าฉันต้องปกป้องเอาไว้ให้ได้แต่ว่าวันนี้ฉันก็ได้เห็นทั้งเจ้าหญิงแห่งแหวนและผู้คนในประเทศนั้นๆทั้งมาร์สแล้วก็เซฟิล่าทุกคนก็เป็นคนธรรมดาใช้ชีวิตอยู่แบบธรรมดาไม่ว่าจะโลกนี้โลกโน้นก็ไม่ต่างกันหรอกนะฉันคิดว่าแบบนี้น่ะมันก็ดีเหมือนกันพูดแบบนี้สมกับเป็นพวกกล้าเกินไปหรือเปล่าซึ่งฮานองฮิเมะเนี่ยก็ได้บอกว่าใช่เลยนายกำลังทำหน้าสมกับเป็นพวกกล้าอยู่นี่นาจริงๆแล้วฉันไม่คิดว่าสาวตัวจะมากลายเป็นแบบนี้เลยโดยในตอนนี้พวกเขาทั้ง2 คนเนี่ยก็ได้กำลังเดินทางกลับกันนะครับทั้งฮิเมะเนี่ยก็เลยถามทางสาวโตไปว่าทางนี้เรียกว่าออกเดทได้ใช่มั้ยล่ะสาวโตเนี่ยก็บอกว่าตั้งใจจะให้เป็นแบบนั้นอยู่หรอกนะฉันทำตัวไม่เหมือนออกเดทอย่างนี้สาวโตเนี่ยก็เลยบอกว่าการที่ฉันชวนเธอมาข้างนอกน่ะเรา2 คนสาใจตรงกันแล้วแต่ยังรู้สึกว่าไม่เคยทำอะไรให้สมกับเป็นแฟนกันเลยถึงจะฟังดูแปลกๆนะแต่จริงๆแล้วฉันก็ใฝ่ฝันจะทำแบบนี้ตั้งนานแล้วฮิเมะถึงกับเขินเลยนะครับในช็อตนี้ฮิเมะเนี่ยก็เลยทำท่าแอบน้อยใจไปนะครับขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายในโลกนี้นะซาโตจะมีแค่ฉันคนเดียวไม่ได้หรอกเพราะคนที่เหลือก็เป็นเมียของนายเหมือนกันฉันดีใจที่ปฏิบัติต่อฉันในวิเศษกว่าคนอื่นๆแต่การตัดสินใจทำเรื่องนี้คงลำบากใจใช่ไหมล่ะซาโตเนี่ยก็เลยว่าอะไรฉันมีแค่ฮิเมะเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งน้องฮิเมะเนี่ยก็ทำท่าน้อยใจนะครับเรื่องนั้นอ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะซาโตเนี่ยก็เลยบุกจู่โจมไปเลยนะครับถ้าเธอไม่เข้าใจล่ะก็ซาโตเนี่ยก็ได้ทำการจู่โจมไปที่เรียบร้อยเลยในตอนนี้ซึ่งเขาเนี่ยก็ทำไปโดยไม่รู้ตัวนะครับดูหน้าของเขาสิทั้ง2 คนเนี่ยก็ได้ชนกันกลับนะครับแต่ว่าทางฮิเมะเนี่ยตัวของเธอเนี่ยก็ได้ดึงแขนไว้ไม่เอาหรอกฉันไม่อยากรับแค่ฉันคนเดียวจริงๆใช่ไหมล่ะซาโตเนี่ยก็เริ่มคิดแล้วนะครับบรรยากาศแบบนี้มันปล่อยเลยตามเลยจะดีงั้นเหรอเนี่ยแน่นอนละครับทางซาโตในใจของมันเนี่ยก็ได้คิดมาว่าแบบนี้ไปได้สวยแน่ประสบการณ์ครั้งแรกอันสุดยอดตัดสินใจตัวนี้เลยซาโตแล้วตอนนี้ทั้ง2 คนเนี่ยก็ได้กลับบ้านกันซึ่งสาวๆทุกคนในตอนนี้ก็ได้มานั่งประชุมกันนะครับทางน้องเซฟฟิลด์เนี่ยน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าทำไมข้าต้องติดตามไปด้วยล่ะคุณปู่เนี่ยก็เลยบอกไปว่าก็รู้อยู่นี่ถ้ามีพลังของเจ้าแห่งแหวนราชาแห่งแหวนก็ไม่อาจต่อสู้ได้เธอเนี่ยก็ได้บ่นไปว่ามีทั้ง3 คนยังไม่พออีกงั้นหรอเหลือเชื่อเลยความแข็งแกร่งของเจ้าไม่มีขีดจำกัดเลยหรอซึ่งทางเซฟฟิลด์แล้วก็ซิฟิล่าเนี่ยก็ได้ออกไปคุยกันนะครับซึ่งทางซิฟิล่าเนี่ยก็ได้แก้กล่อมนะทางเซฟฟิลด์ให้ออกเดินทางไปกับพวกเขาสินอนนะครับพวกเธอเนี่ยก็ได้ให้คำมั่นสัญญากันนะว่าไม่ต้องห่วงหรอกทางเซฟฟิล่าเนี่ยน้องนะครับจะทำการปกป้องเมืองแห่งนี้เองเพราะฉะนั้นแล้วไปกับเขาเถอะนะและในตอนนี้ก
การเดินทางก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้ไปในพวกเขานั้นต้องเดินเท้าแล้วตอนที่10ในตอนนี้นะครับพวกเขาเองก็ได้เดินเท้ากันมาไกลมากแล้วนั่นเองซึ่งก็ได้สอบถามทางข้างหน้านะกับทางกลางหนาดนะเพราะว่าทางกลางหนาดนะครับตัวของเธอเนี่ยได้ออกไปสำรวจทางข้างหน้ามาเธอเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่มีทั้งปีศาจและคนเลยซาโตะเนี่ยก็เลยบอกว่าต่อให้มีปีศาจบุกเข้ามาก็คงมีคนแปลงเป็นมังกรจัดการให้อยู่ดีน้องเซฟิลเนี่ยก็เลยบอกว่าพูดตรงๆนะแปลงเป็นมังกรเนี่ยมันเหนื่อยมากการใช้พลังเวทที่รุนแรงมันส่งผลกับขาและสะโพกฉันเนี่ยมันดุ้งขึ้นนะคงเข้าใจกันใช่ไหมล่ะซึ่งทุกคนนะครับหรือว่าสาวๆอยู่ด้านหลังเนี่ยพวกเธอก็ได้บอกว่าการใช้เวทมนต์นี่คงลำบากมากเลยสินะน้องเซฟิลนะครับก็เลยรู้ตัวแล้วนะว่าไอ้พวกนี้น่ะเป็นแค่พวกบาพลังพวกเฮยแล้วก็พวกชอบปีกเวกนะเริ่มอยากกลับซะแล้วสิซึ่งในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยก็เป็นสาวเพียงคนเดียวนะที่แบกปาร์ตี้นี้อยู่และในตอนนี้พวกเขานะครับก็เดินขึ้นไปอีกหน่อยนะและทำการตั้งแคมป์กันซาโตะเนี่ยก็เลยถามกับคุณปู่ไปว่าการรวบรวมแหวนมันมีความหมายจริงๆงั้นหรอคนของจักรวรรดิที่จะสู้กับราชาขุมนรกโดยที่ไม่พึ่งพลังแห่งแหวนเลยใช่ไหมล่ะและเอาเข้าจริงๆพวกเขาก็จัดการปีศาจที่บุกเข้ามาท่าได้เกือบหมดด้วยทุกอย่างดูไม่น่าเหมือนทุกอย่างดูไม่เหมือนกับที่เคยคิดไว้เลยผู้กล้าที่มากรอบกู้โลกราชาแห่งแหวนในตำนานผู้คนล้มราชาขุมนรกถึงจะฟังดูโก้เก๋แต่ทุกคนกลับดูไม่ได้คาดหวังอะไรเลยคุณปู่เนี่ยก็ได้บอกไปนะครับคิดว่านั้นจริงหรอโลกนี้น่ะมันกว้างผู้คนหลากหลายต่างกันมีความคิดที่แตกต่างกันไปใช่ว่าทุกคนจะมีความปานีใช่ว่าทุกคนจะมีความปรารถนาแบบเดียวกันเสมอไรถ้าพลังของคนสามารถปราบหลอกปีศาจได้ก็อาจจะโค่นราชาขุมนรกได้แบบนั้นคงมีความคิดที่มีเหตุผลมากกว่านะตัวของซาโตะนะครับตัวของเขาเนี่ยก็แค่คิดว่าไม่ได้รับการไว้วางใจเหมือนกับที่คิดเลยคุณปู่เนี่ยก็ได้บอกว่าถ้าการฟื้นคืนชีพของราชาขุมนรกเป็นไปตามตำนานการกลับคืนมาของราชาแห่งแหวนก็ถือเป็นโชคชะตาซาโตะคงรวบรวมแหวนได้ถึง4วงแล้วแหวนอีกวงนึงอาจจะโผล่มาแบบทันตั้งตัวก็ได้และตอนนี้นะครับทางซาโตะเนี่ยก็ได้เวลาเปลี่ยนเวรแล้วนะพวกเขาเนี่ยก็เลยไปนอนกันรุ่งเช้านะครับในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาสำรวจเมืองนะแต่ปรากฏว่าเมืองนั้นสภาพนี้ไม่เหลือชิ้นดีเลยแม้จะต้านการจู่โจมของราชาขุมนรกได้หลายครั้งแต่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายนั้นรุนแรงมากและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปสำรวจด้านในสุดเลยนะซึ่งที่นี่นะครับมันดูสะอาดผิดตากับข้างนอกเลยมีสิ่งที่ดูเหมือนกับบัลลังก์อยู่ด้วยที่นี่น่ะคงจะเป็นบังแน่ๆเลยทางซาโตะตัวของเขาเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับกับสิ่งที่อยู่บนพื้นนี่มันมีศพแห่งราชาขุมนรกได้งั้นหรอซึ่งคุณปู่เนี่ยก็ได้บอกว่าใจเย็นซาโตะคงนี่ไม่ใช่ศพของดรอปมันคือทหารเวทโบราณวัตถุในตำนานนะซาโตะเนี่ยก็ได้อึ้งเลยนะครับคุณปู่เนี่ยก็เลยบอกไว้ว่าวางใจเธอถ้ามีพลังเวทก็ขยับไปได้มันเป็นแค่หุ่นธรรมดาเท่านั้นอารยธรรมของดรอปมีพื้นฐานมาจากเครื่องจักรเวทหรือก็คือเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ด้วยเวทมนต์เคยได้ยินว่าพวกเขาขุดอุโมงค์และตีเหล็กและเดินมาชีวิตด้วยการฝึกฝนเพื่อเป็นช่างตีเหล็กที่ยอดเยี่ยมที่สุดนี่ถือเป็นหลักฐานการมาอยู่ของพวกเขาตามตำนานการต่อสู้พวกดรอปใช้เครื่องจักรเวทมาเป็นทหารรถเวนีดาคิต้าก็เป็นหนึ่งในโบราณวัตถุที่ยังเหลือมาจนถึงปัจจุบันและในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันอยู่นั้นทางไอ้เจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็ได้ลุกมาโจมตีพวกเขานะครับเหมือนว่ามันจะถูกราชาขุมนรกครอบงำอยู่นั่นเองซาโตะเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่เหมือนได้คุยกันไว้เลยนี่นาคุณปู่เนี่ยก็ตกใจเหมือนกันนะครับนี่ราชาขุมนรกสามารถครอบคุมจะพวกนี้ได้ด้วยงั้นเหรอเนี่ยและในตอนนี้นะครับทางไอ้เจ้าราชาขุมนรกเนี่ยมันก็ได้สร้างกำแพงกั้นเขากับเจ้าหญิงทุกคนไว้ข้างนอกนะครับตอนนี้นะซาโตะนั้นก็1-1กับเจ้าบ้านในกำแพงแล้วนั่นเองแน่นอนนะครับเมื่อทางซาโตะในตัวของเขานั้นไม่ได้รับการจูบจากสาวๆเขาเนี่ยก็มีพลังขนาดนั้นนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ยังยืนยันที่จะต่อสู้ต่อนะไม่ว่ายังไงเขาน่ะจะต้องชนะให้ได้ทั้งนั้นเองนะครับทางคุณโปนเนี่ยก็ทลายกำแพงให้แล้วก็ทางฮิเมะนั้นก็ได้พุ่งมาจูบเขาและพลังของเขาเนี่ยก็ได้เพิ่มขึ้นตัวของเขานะครับได้ทำการจัดการเจ้าบ้านนี่น่ะหรือว่าราชาของนรกภายในดาบเดียวเลยนะครับพลังแห่งจูบนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะและในตอนนี้นะครับทางแหวนสีดำที่อยู่ในมือของคุณปู่เนี่ยมันก็ได้สลายหายไปอ่ะนะตัวของคุณปู่เนี่ยก็ต่างตกใจนะครับว่ามันเริ่มขึ้นแล้วสินะตามมาทางฝั่งของมันจะเป็นราชาขุมนรกนะครับและตอนนี้เนี่ยมันเนี่ยก็ได้แหวนครบทั้งหมด5วงแล้วนั่นเองซึ่งมันก็ได้ใช้พลังนั้นอัญเชิญพวกมอนสเตอร์น่ะลงมาโลกเต็มไปหมดเลยนะครับและในตอนนี้เนี่ยพวกเขานั้นก็ได้ทำการหลบหนีนะเพราะว่ามอนสเตอร์น่ะมันมีเยอะมากจริงๆเลยแน่นอนล่ะครับว่าทางพระเอกเนี่ยตัวของเขานั้นไม่สามารถต้านทานได้ไหวแน่นอนเพราะว่าเขาน่ะขาดไว้1วงนะครับพลังน่ะถึงจะครบนั่นเองซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้แต่ทำการตั้งรับไว้เท่านั้นซึ่งพอมองมาด้านล่างนะครับคุณปู่ถึงกับตกใจเลยนะพวกมันเนี่ยเหมือนกับกองทัพในท่านเลยจำนวนขนาดนี้น่ะทางซาโตะของเราเอามาอยู่เป็นแน่คุณปู่เนี่ยก็ได้ท้อแล้วนะครับในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าคงไม่มีที่ไหนในโลกใบนี้ให้หนีไปได้อีกแล้วราชาขุมนรกต้องตามหาพวกเราจนเจอแต่วางใจเถอะฉันจะไปเป็นแบบนั้นแน่คุณปู่นะครับก็ได้ใช้คาถาอัญเชิญทุกคนเนี่ยไปด้วยนะซึ่งคิดว่าคุณปู่เนี่ยจะอัญเชิญพวกเขาไปยังโลกเดิมนั่นเองซึ่งคุณปู่เนี่ยจะสละชีพและให้ทุกคนเนี่ยหนีรอดไปได้นะครับแต่ว่าทางมาในตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ยอมตรงเขาได้พุ่งออกมาและได้ช่วยคุณปู่ไว้ตรงนี้ผมจัดการเถอะครับในตอนนี้นะครับทางคุณปู่แล้วก็ทางมาเนี่ยจะเป็นคนรับผิดชอบทางฝั่งนี้เองส่วนทางซาโตะแล้วก็สาวๆนั้นต้องรีบหนีไปให้ไกลจากที่นี่เลยไปหาแหวนวงที่5ไม่ให้ได้ฝากด้วยนะความหวังของฉันแล้วก็ฝากดูแลฮิเมะด้วย
ด้วยซาโต้คุงฉันไม่อยากจากลาแบบนี้หรอกนะแต่ว่าพวกนายน่ะต้องรอดมาให้ได้ซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งพระเอกของเราเนี่ยก็ได้หายไปแล้วทั้งมาแล้วก็คุณปู่เนี่ยก็ได้เตรียมตัวกำลังต่อสู้ด้วยกันถึงที่สุดเลยนะครับตอนที่11ในตอนนี้นะครับสาวๆทุกคนเนี่ยแล้วก็ทั้งพระเอกของเรานั้นตัวของพวกเขาเนี่ยก็ได้ถูกวาร์ปมาที่โลกเดิมของทั้งพระเอกนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับวันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปค่อนข้างที่จะแบบว่าอาจจะไม่ถึงเดือนนะพวกเธอเนี่ยก็เริ่มใช้ชีวิตตามปกติแล้วนั่นเองทุกคนเนี่ยก็เริ่มต่างชื่นชอบโลกใบนี้แล้วนะครับแต่ว่าสาวๆบางคนนะโดยเฉพาะน้องเซฟฟิลด์เนี่ยน้องเนี่ยก็ได้คิดว่าที่นี่นะก็มีความสุขดีนะแต่ว่าน้องเนี่ยก็ยังไม่ลดเลิกความคิดที่จะกลับไปหรอกนะแค่ยอมแพ้น่ะมันยังไม่จบหรอกพวกเธอน่ะมีห่วงประเทศของตัวเองเรื่องไงกันซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างเป็นห่วงกันหมดเลยนะครับซึ่งพวกเขาในตอนนี้นะก็ต่างทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบนี้แล้วนั่นเองพวกเขาเนี่ยจะหาทางกลับยังไงกันล่ะซึ่งภาพนั้นครับก็ย้อนไปก่อนหน้านี้นะในขณะที่พวกเขาเนี่ยมาที่นี่ครั้งแรกทั้งที่เมย์นะครับในห้องของเธอเนี่ยก็ได้มีจดหมายบางอย่างว่างอยู่ไว้ซึ่งมันก็เป็นจดหมายของคุณปู่นะที่เขียนไว้ว่าเขาได้เตรียมเงินและเตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้วเพื่อจะให้ฮิเมะนะครับใช้ชีวิตอยู่โลกใบนี้และมีความสุขอยู่ในโลกใบนี้ลืมเรื่องราวของโลกฝั่งนู้นด้วยซึ่งทางน้องพออ่านไปแล้วนั้นน้องถึงกับร้องไห้ไปเลยซึ่งจดหมายนั้นนะครับตัวของคุณปู่เนี่ยก็ได้กลืนทางหัวมันไปนะว่าถ้าหลานอ่านจดหมายฉบับนี้นะแสดงว่าแผนน่ะไม่เป็นตามที่วางไว้ซึ่งคุณปู่เนี่ยคาดการไว้แล้วนะครับซึ่งในตอนนี้นะทั้งพระเอกของเราแล้วก็ทางฮิเมะนะทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตตามปกติทั้งเนฟิติสก็ไปห้องสมุดอยู่บ่อยครั้งเพื่ออยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโลกใบนี้ทางกลานาดเองก็ได้เพื่อนแมวที่อยู่ข้างๆบ้านนะส่วนเชฟฟิลนั้นก็ไม่ได้คิดอยู่ตลอดตัวของทางซาโต้นะครับตอนนี้นะตัวของเขาก็ได้คิดหนักทุกวันเลยแต่ในวันนึงนั้นทางซาโต้เนี่ยก็ได้เข้ามาในป่าทุกคืนเลยนะเพราะว่าเขานั้นอยากคิดหาวิธีกลับไปที่นู่นให้ได้ทางฮิเมะเนี่ยตัวของเธอเนี่ยก็ได้มาห้ามมาตลอดเลยนะครับน้องนี่ได้ขอกับทางซาโต้ไปว่าซาโต้ลืมเรื่องราวในโลกใบโน้นมีความสุขอยู่กับฉันอยู่บนโลกใบนี้เถอะนะส่วนทางเพจนะครับหรือว่าทางซาโต้นั้นตัวของเขาเนี่ยมีความสุขงั้นเหรอตัวของเขาได้พาทางฮิเมะออกแล้วก็ได้บอกว่าฮิเมะซึ่งในขณะที่เขากำลังจะพูดอะไรบางอย่างอยู่นั้นทางศาลเจ้าเนี่ยมันก็ได้เปล่งแสงออกมาซึ่งก็ได้พบกับน้องคนนึงนะครับเป็นระยะเวลาอันเนิ่นนานฉันรออยู่ตลอดในที่สุดก็ได้พบราชาแห่งแหวนฉันคือผู้ป้องแหวนแห่งดินเอมเบอร์อิดาโนคันซึ่งซาโต้เนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะครับผู้ครอบครองแหวนอยู่บนโลกใบนี้งั้นหรอกเหรอแน่ดิตการเมื่อการต่อสู้ของราชาของนรกสิ้นลงดรอฟที่เหลือรอดอยู่เพียงแค่หยิบมือสักวันหนึ่งดรอฟคงจะสูญพันธุ์ประเทศแห่งพระสุธาอิดาโนคันคงล่มสลายเพื่อยังรับกับล่มสลายและจะต้องสืบทอดแหวนต่อไปดรอฟจึงสร้างภาชนะแห่งแหวนที่ข้ามกาลเวลาได้ขึ้นมานั่นก็คือเอมเบอร์ซึ่งเธอนะครับถูกสร้างขึ้นมานั่นเองนะถูกสร้างขึ้นมาในแบบเจ้าหญิงของเราดรอฟนั่นเองเอมเบอร์นั้นถูกส่งมาที่โลกนี้พร้อมกับแหวนเพื่อไม่ให้ใครหน้าไหนช่องชิงแหวนไปได้และนำแหวนมาส่งให้กับราชาแห่งแหวนรออยู่อย่างยาวนานเลยนะฉันรออยู่อย่างยาวนานเลยหลายร้อยปีในที่สุดราชาแห่งแหวนก็มาเอาละมาแต่งงานกับเอมเบอร์เถอะนะคนล้มราชาขุมนรกนำสันติสุขมาสู่อานูกันเถอะฮิเมะเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เราเสียอานูไปแล้วราชาขุมนรกตื่นขึ้นพวกเราเลยหนีมาที่โลกใบนี้พวกเราแพ้แล้วเพราะฉะนั้นซาโต้จะไม่กลับไปอีกซึ่งน้องเอมเบอร์เนี่ยก็ได้บอกว่างั้นเหรอโชคชะตาของเอมเบอร์จะมีวันเป็นจริงสินะถ้าเปลี่ยนใจแล้วก็บอกหน่อยนะชินกับการรอคอยอยู่แล้วล่ะซึ่งทางซาโต้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ต่างตกจากกับทางฮิเมะเป็นอย่างมากเลยและพวกเขาเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตต่อไปซึ่งทุกคนเนี่ยก็เหมือนจะมีความสุขนะซึ่งก็มีครึ่งมีครึ่งนั่นเองวันนึงนะครับทางซาโต้เนี่ยก็ได้มาคุยกับทางฮิเมะนะว่าพวกเขาเนี่ยจะปิดเรื่องเอมเบอร์ไว้จริงงั้นเหรอฮิเมะเนี่ยก็เลยบอกว่ากลับแล้วทำอะไรได้คิดว่ารวบรวมแหวนได้แล้วจะโค่นราชาของโลกได้จริงงั้นเหรอซาโต้จะจัดการกับปีศาจแบบนั้นได้จริงเหรอพวกเราคงต้องหาความสุขอยู่โลกใบนี้ให้ได้ซึ่งฮิเมะนะครับในช็อตนี้นะผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าน้องน่ะเอาแต่ใจเป็นอย่างมากเลยแต่ก็นั่นแหละนะใจเขาใจเรานะครับในขณะที่พระเอกกำลังเดินทางไปโรงเรียนอยู่เนี่ยวันนึงนะครับเขาเนี่ยก็ได้มาเจอกับทางเอมเบอร์ที่อยู่ข้างทางนะซึ่งน้องเอมเบอร์เนี่ยก็ได้เอาหัวโผล่ออกมาจากต้นไม้แล้วน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าเอมเบอร์กำลังทำสิ่งที่ควรทำหน้าที่ของเอมเบอร์คือการเฝ้าดูราชาแห่งแหวนและโชคชะตาของเอมเบอร์คือการโผล่มาเพื่อพบราชาแห่งแหวนเมื่อวานได้ยินเสียงเรียกเอมเบอร์ก็เลยคิดว่าในที่สุดก็มาสักทีแต่ราชาแห่งแหวนกลับไม่ได้มาตามหาเอมเบอร์สิ่งที่ราชาแห่งแหวนกำลังตามหาคือความสุขตามที่เจ้าหญิงแห่งแสงบอกไว้ซาโต้ถึงกับทำตัวไม่ถูกเลยนะครับซึ่งในตอนเย็นนะครับในขณะที่ทางพี่ของเราเนี่ยกำลังเลือกของอยู่นั่นเองทางน้องเอมเบอร์เนี่ยก็ได้มาแนะนำให้ฟังนะที่นี่นะมีแอปเปิลอยู่ด้วยแอปเปิลที่นี่รสชาติดีเลิศผลของร้านนี้เป็นตระกูลที่ปกป้องศาลเจ้าของภูเขามาหลายชั่วอายุคนของไวน์สันทุกครั้งจะเป็นแอปเปิลเลิศรสและแอปเปิลนะครับก็ได้หายไปนั่นเองตอนนี้นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้กลับมาที่ป่าอีกครั้งเพื่อมาหาทางน้องเอมเบอร์นะแน่นอนนะครับว่าตัวของเขาน่ะก็ได้มาถามความแน่ใจกับทางเอมเบอร์นะน้องเอมเบอร์เนี่ยก็เลยยุนะครับให้ทางพระเอกของเราเนี่ยกลับมาที่อานูซะแล้วก็ทำการฆ่าราชาแห่งปีศาจลงให้ได้เพราะว่านายคือความหวังเดียวเท่านั้นซึ่งตัดมาในวันใดวันหนึ่งนะครับพวกเขาเนี่ยทางเพจหรือว่าทางเอมเบอร์นั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้คุยกันบนด่านฟ้าซึ่งเหมือนว่าทางเอมเบอร์นั้นจะยั่วอายุทางเพจได้แล้วนะครับซึ่งทางเพจในตัวของเขาเนี่ยก็อยากกลับไปเต็มทนแล้วนะตัวของเขาจะทนไม่ไหวแล้วก็ได้พูดกับเอมเบอร์ไปว่าฉันตัดสินใจแล้วล่ะเอมเบอร์ฉันจะทำสิ่งที่ฉันควรทำและในตอนนี้นะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ทำการจุ๊บปากกันและแหวนโบที่5ก็ได้ปรากฏขึ้นในตอนนี้นะครับทางเพจเนี่ยก็สะสมแหวนครบ5แหวนได้แล้วนะตัวของเขาเนี่ยจะไปบอกทุกคนนะครับให้เตรียมตัวกลับไปซึ่งพอเปิดประตูมานั้นทางน้องฮิเมะเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามากอดเลยน้องเนี่ยก็ได้บอกกับทางซาโต้ไปว่าขอโทษทำให้ตกใจนะฉันนึกถึงเรื่องคุณปู
ูอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรแล้วนะตอนนี้น้ำตาแค่แรงออกมาเท่านั้นอีกไม่นานฉันคงจะชินไปเองส่วนในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้สังเกตแหวนนะว่าเพลงของเรานั้นมีแหวนครบ5วงแล้วนี่คือแหวนแห่งดินเท่านี้ก็รวบรวมแหวนครบแล้วฉันจะกลับไปที่อานูซึ่งน้องฮิเมะนะครับก็ได้บอกว่าไม่ได้นะกลับไปไม่ได้เด็ดขาดซึ่งทางซาโตะเนี่ยก็ได้บอกว่าเขาน่ะจะกลับไปให้ได้ภารกิจแห่งแหวนมีค่าแค่นั้นเองงั้นหรอเพื่อนที่สนิทกันมาถึง10ปีนั่นคือรังทั้งหมดของฮิเมะฉันรู้จักเธอภารกิจนั้นคงสำคัญพอที่จะลาทิ้งทุกอย่างที่ผ่านมา10ปีได้เลยไม่ใช่หรอการปลดปล่อยให้หลุดพ้นจากหน้าที่แห่งแหวนน่ะไม่ใช่การหนีหรือการลืมนะมันคือการทำให้เรื่องราวจบลงยืนหยัดเผชิญหน้าไปด้วยกันเถอะนะฮิเมะคุณปู่บอกเอาไว้ว่าพลังแห่งแหวนคือพลังแห่งสายสัมพันธ์ฉันรักฮิเมะมากกว่าใครในทุกๆโลกมันเป็นไรหรอกฉันไม่แพ้แน่ซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้เตรียมตัวจะกลับไปที่โลกเดิมกันแล้วนะครับน้องเอมเบอร์เนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเราเตรียมพร้อมจะไปกันหรือยังซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างวิ่งกรูออกมาเลยนะดูเหมือนว่าเวลาจะมาถึงแล้วสินะซึ่งน้องเซฟิลถึงกับร้องไห้เลยนะครับนี่พวกเราน่ะจะได้กลับไปจริงๆงั้นหรอเอาล่ะฉันน่ะเตรียมการเอาไว้แล้วนะทุกคนนะครับในตอนนี้ก็ได้พุ่งไปกลับไปสู่อานูโลกเดิมแล้วนั่นเองเปิดเรื่องมาในตอนที่12ในตอนนี้ทางซาโต้และก็ทุกๆคนนั้นทั้งหมดเนี่ยก็ได้กลับมาที่โลกเดิมแล้วนะครับหรือว่าโลกแห่งอานูนั่นเองซึ่งในตอนนี้สถานที่รอบๆนั้นมันจะมืดมนเป็นอย่างมากเลยนะครับทั้งน้องเอมเบอร์ในน้องเนี่ยก็ได้เปิดไฟฉายในตัวเองนะและทำให้ตัวเองเนี่ยส่องแสงขึ้นมาแล้วก็ทุกคนนั้นก็เดินสำรวจพร้อมกันนะครับแน่นอนละว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันก็ได้ถูกทำลายไปหมดเลยแถมพวกทหารนะครับก็ยังถูกฆ่าตายที่นี่กันเยอะมากด้วยทุกคนเนี่ยก็ถึงกับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าการต่อสู้นั้นมันโหดร้ายขนาดไหนกันอาจจะเป็นไปได้นะว่าโลกนี้น่ะอาจจะสูญสิ้นไปแล้วก็เป็นได้ทางด้านนั้นเองนะครับทางน้องกาหนาดเนี่ยหรือว่าทางน้องแมวเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้กินอะไรบางอย่างนะซึ่งพอทุกคนวิ่งไปดูนะครับดูเหมือนว่าจะมีทางกองทัพสัตว์ประหลาดโผล่มาเต็มไปหมดเลยและพวกกองทัพจักรวรรดิเนี่ยก็กำลังต่อสู้กันอยู่แน่นอนล่ะครับว่าทุกคนเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่นั่นเองซึ่งทันใดนั้นในขณะเดียวกันเนี่ยแหวนของทางซาโต้ทั้ง5วงนะครับมันก็ได้ถูกเปล่งแสงออกมาซึ่งก็แน่นอนล่ะว่าสิ่งที่อยู่ด้านหน้าเขานะครับจะเป็นราชาขุมนรกตัวจริงซึ่งพลังของราชาขุมนรกนั้นต้องเขาในแค่สะบัดแขนนะครับพลทหารทุกคนเนี่ยก็ล้มกันไปเป็นกองเลยซึ่งทางซาโต้ในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็พร้อมบวกแล้วนะครับเพราะว่าจากด้านหน้าถ้าเขากระโดดลงไปเขาเนี่ยก็จะบวกกับทางราชาขุมนรกแล้วนะซึ่งทางสีภรรยาทุกๆคนเนี่ยก็ต่างมาให้กำลังใจทางพระเอกของเรานะครับเพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยถูกเติมพันไว้กับทางพระเอกของเราแล้วซึ่งในตอนนี้ทางพระเอกหรือว่าทางซาโต้ของเราตัวของเขาก็ได้พร้อมแล้วนะครับเขาเนี่ยไม่รอช้านะได้กระโดดลงไปท่ามกลางสงครามเลยนะครับและก็ได้ใช้พลังแห่งแหวนนั้นกำจัดพวกมอนสเตอร์อย่างง่ายดายเลยซึ่งในตอนนี้จากตอนแรกเนี่ยทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็พัฒนาขึ้นมาเป็นเยอะมากเลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ฝ่าฝูงลูกน้องของทางราชาขุนนรกไปได้หมดแล้วซึ่งในตอนนี้นะพวกเขาเนี่ยก็ได้1ต่อ1กันแล้วนะครับทางราชาขุนนรกเนี่ยก็ถึงกับพูดเลยว่ามาแล้วงั้นเหรอผู้สืบทอดแหวนซาโตไม่รอช้ารีบชักดาบออกมาแล้วก็ได้ฟันลงไปที่ชางราชาขุนนรกนะครับแต่ว่ามันเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดขณะเดียวกันแหวนเนี่ยมันก็ได้เปล่งแสงออกมาแล้วก็มีเสียงจากแหวนนะครับพูดขึ้นมาว่าเก่งไม่เบาเลยนี่ที่นายมาถึงที่นี่ได้ราชาองค์ใหม่หนุ่มน้อยเอ๋ยฉันจะรวมพลังให้เป็น1ซึ่งในตอนนี้นะครับแหวนเข้าทั้ง5วงเนี่ยกระจายรวมกันเป็นแหวนวงเดียวแล้วซึ่งพลังนั้นมันก็ได้ถูกระเบิดออกมาจากร่างกายของทางพระเอกของเราหรือว่าทางซาโต้นะครับซาโต้เนี่ยไม่รอช้านะตัวของเขาเนี่ยเตรียมจะปล่อยพลังนั้นไปใส่ทางราชาขุมนรกแล้วแต่แหวนเนี่ยก็ได้บอกไปต่อว่าที่เหลือก็ปล่อยพลังให้หมดโดยไม่ต้องลังเลซาโต้ได้พุ่งเข้าไปโจมตีทางราชาขุมนรกซึ่งเขาเนี่ยกะจะปิดในดาบเดียวเลยนะครับซึ่งพอเขาลงดาบฟันไปที่ราชาขุมนรกแล้วนั้นพอปีศาจรอบๆเนี่ยมันก็ได้ละลายหายสิ้นไปหมดเลยแต่ว่าทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ถึงกับเหงื่อตกเลยนะครับว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเขาเนี่ยคือราชาขุมนรกที่ยังไม่ตายนั่นเองทางซาโต้ถึงกับตกใจเลยนะว่าขนาดนี้แล้วมันยังไม่ตายงั้นหรอทางแหวนเนี่ยถึงกับพูดมาเลยนะครับว่าทำไมกันแหวนเป็นเสมือนแก่นแท้ของโลกนรกต้องถูกทำลายโลกย่อมอยู่รอดปลอดภัยนี่นะและทางพระเอกของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้สลบลงไปเลยราชาขุมนรกก็ได้พูดกับทางพระเอกของเราไปว่าผู้สืบทอดแห่งแหวนแกยังคงเป็นหุ่นเชิดที่ไม่รู้อะไรเหมือนเดิมเลยสินะซึ่งสาวๆทุกคนเนี่ยก็ต่างเศร้าเสียใจนะครับแบบนี้นะต้องแย่แน่ภารกิจของพวกเรานะกับตำนานที่เล่ากันมามันคืออะไรกันล่ะซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะไปร่วมกันต่อสู้นะครับเพื่อป้องทางซาโต้นั่นเองซึ่งในตอนนี้ทางราชาขุมนรกนั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังมนต์ดังของเขานะครับทำการโจมตีทางซาโต้ที่ลอยอยู่บนอากาศเลยนะและตัวของทางซาโต้ก็ได้ล้มลงมานะครับทางราชาขุมนรกเนี่ยก็ได้พูดกับทุกคนไปว่าไอ้เจ้าหญิงแห่งแหวนพวกแกน่ะจงตายไปพร้อมกับทางผู้สืบทอดแห่งแหวนซะซึ่งในตอนนี้นะครับทางราชาขุมนรกในตัวของเขาก็ได้อัญเชิญสัตว์ประหลาดมาเต็มไปหมดเลยซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่รอดเป็นแน่ซาโต้นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้
ได้จะใช้พลังอ่ะนะแต่ว่าเขานั้นก็ทำมันไม่ได้สักอย่างเลยและตัวของทางซาโต้ก็ได้สลบลงไปจริงๆแล้วนะครับและในตอนนี้นั้นทางตัวของทางพระเอกในตัวของเขาก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอยู่บนตัวของนกนะครับซึ่งก็เป็นนกยักษ์เลยอ่ะนะตัวของเขาตื่นมาเนี่ยก็พบกับทางคุณปูซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ดีใจมากเลยนะที่คุณปูเนี่ยยังไม่ตายคุณปูเนี่ยก็เลยหันแล้วมาพูดกับทางพระเอกของเราว่ารู้สึกตัวแล้วงั้นหรอซาโต้คุงทางพระเอกเนี่ยตัวของเขานะครับก็คิดว่าตัวของเขาน่ะตายไปแล้วแต่คุณปูเนี่ยก็บอกว่าไม่ใช่หรอกนะพูดอะไรแบบนั้นบอกเรายังไม่ตายสักหน่อยส่วนทุกคนเนี่ยก็เลยอยู่ทางด้านหลังของทางพระเอกของเรานะครับดูเหมือนว่าทุกคนน่ะจะอยู่รอดปลอดภัยกันดีทางกล้านาเนี่ยเดี๋ยวว่าทางน้องแมวนั้นน้องเนี่ยก็ได้บอกไปว่าท่านอาลาบัสตาช่วยพวกเราเอาไว้นะสิสมกับเป็นมหาปราชญ์จริงๆส่วนคุณปูเนี่ยก็แอบเขินหน่อยนะเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าพูดอะไรกันคนอย่างฉันน่ะแค่พอสร้างจังหวะให้หนีจากราชาของโลกได้ไกลๆก็เต็มกืนแล้วล่ะเราจะขาดพลังของราชาแห่งแหวนไปไม่ได้จริงๆนี่ซึ่งก็แน่นอนล่ะถ้าคุณปู่ปลอดภัยในทางมาร์สนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ต้องปลอดภัยด้วยซึ่งก็โชคดีมากเลยนะซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนั้นก็ต้องขอบคุณทางเธอคนนี้นะครับซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็มาปรากฏตัวในตอนที่4อ่ะนะเธอเป็นชาววงของรัมก้าแห่งวายุนั่นเองซึ่งก็เป็นชนเผ่าเดียวกับทางเนฟิติสนั่นเองนะครับซึ่งน้องเนี่ยได้ช่วยคุณปู่จากเหล่าสัตว์ประหลาดอ่ะนะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของเขากับทางมาร์สนั้นกําลังต่อสู้กัน2คนแต่ก็ได้เธอคนนี้มาช่วยไว้นะครับพวกเขาเนี่ยถึงกับรอดชีวิตมาได้ทางน้องเนี่ยก็ได้พูดกับทางคุณปู่ไปนะครับว่าฉันคอยเฝ้าดูแลท่านลาบัสตาอยู่ตลอดเมื่อได้เห็นอันตรายย่างกลายเข้ามาใกล้ตัวท่านฉันก็เลยอยู่เฉยไม่ได้โดยเหตุนั้นเลยได้มีโอกาสช่วยเหลือท่านอลาบัสตาค่ะทั้งคุณปู่นะครับเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าในตอนนี้นะทางพวกปีศาจนั้นได้ถอยทัพกันไปหมดแล้วคิดว่าราชาของนรกคงได้รับบาดเจ็บไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งทางตัวของทางซาโต้หรือว่าทางพระเอกของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าอย่างน้อยนะก็ได้ผลงั้นสินะซึ่งทางคุณปู่เนี่ยก็ได้บอกไปว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะพวกฉันไม่มีโอกาสแม้แต่เอาลูกธนูไปปักบนตัวมันได้เลยซึ่งสถานการณ์โดยรวมนะครับหลังจากที่ทางพระเอกของเราแล้วก็ทางสาวเนี่ยไปอีกโลกนึงมานะคุณปู่เนี่ยก็ได้บอกสถานการณ์ฝั่งนี้ให้ฟังนะครับว่าไม่นานหลังจากที่พวกเธอไปแล้วนั้นกองทัพราชาขุนนรกก็เริ่มเคลื่อนพลกองทัพจักรวาลสกัดกั้นพวกมันเอาไว้ที่เทือกเขายักษ์ซึ่งแต่ละประเทศนั้นก็ต่อสู้อยู่ที่ประเทศตนเองเพราะฉะนั้นแล้วน่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะว่าประเทศของพวกเธอน่ะยังปลอดภัยอยู่ดีแต่ในตอนนี้นั้นปีศาจเนี่ยนอกจากยังไม่ลดลงแล้วมันยังเพิ่มมากขึ้นอีกเลยๆสถานการณ์ก็เริ่มแย่ลงแต่โชคดีจริงๆที่ฉันไม่ทอดทิ้งความหวังพวกเธอเก่งมากที่กลับมาได้ซึ่งในตอนนี้นะครับฟ้าเนี่ยก็ได้สว่างแล้วราชาแห่งแหวนก็ได้กลับมาสู่โลกของอานูแล้วร้อยนะครับซึ่งในตอนนี้ทางซาโต้แล้วก็สาวๆทุกคนเนี่ยรวมถึงคุณปู่นะทุกคนเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาในเมืองซึ่งชาวบ้านทุกคนนะครับก็ต่างชื่นชมนะว่าราชาแห่งแหวนเสด็จกลับมาแล้วซึ่งก็ได้มีหญิงสาวคนนึงนะครับหรือว่าน้องคนนึงเนี่ยเข้ามาพูดกับทางซาโต้ว่ามีปีศาจอยู่ข้างนอกเยอะจนโดนห้ามไม่ออกไปข้างนอกเลยแต่ว่าท่านราชาแห่งแหวนนั้นกลับมาแล้วคงไม่เป็นไรแล้วใช่มั้ยคะซาโต้เนี่ยก็ได้ปลอบโลมเด็กไปนะครับว่าใช่ให้เป็นหน้าที่ของฉันเองเถอะฉันน่ะจะกอบกู้โลกนี้ให้ได้ซึ่งในตอนนี้ทุกๆคนนะครับก็ได้ต่างมาประชุมกันนะว่าจะเอายังไงกับหลังจากนี้ดีซึ่งคุณปู่เนี่ยก็ได้บอกว่าหลังจากนี้น่ะได้เวลาหาหนทางต่อไปของพวกเราแล้วล่ะทางน้องเซฟฟิลด์นะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกกับคุณปู่ไปนะว่าขอฟังคำแก้ตัวไหนก็แล้วกันไหนบอกว่ารอบรอมแหวนได้ครบแล้วจะปราบราชาของนรกได้ล่ะคุณปู่เนี่ยก็ถึงกับอึ้งเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันทางซาโต้เนี่ยก็เลยขยันขยอไปนะว่าคุณปู่บอกมันตามตรงเถอะผมมีพลังไม่พองั้นหรอคุณปู่เนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าเหตุผลที่ซาโต้คงยังจัดการราชาของนรกไม่ได้เขาเนี่ยก็พอนึกได้อยู่เรื่องนึงแหวนสีดำที่ราชาของนรกสวมอยู่นั้นไม่เคยมีข้อมูลเราสืบต่อกันมาเลยแม้แต่น้อยทางน้องเอมเบอร์นะครับน้องเนี่ยก็ได้สงสัยนะแหวนสีดำงั้นหรอมันไม่ได้อยู่ในความทรงจำของฉันเลยซึ่งทางเอมเบอร์นะครับน้องเนี่ยเป็นตัวตนที่มีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วน่ะน้องจำได้ทุกอย่างเลยนะครับทางเผ่าดรอปนั้นหรือว่าทางน้องเนี่ยไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแหวนนี้เลยคุณปู่เนี่ยก็ได้เสริมต่อว่าจากข้อมูลหลายแหล่งฉันยืนยันได้ว่าราชาแห่งแหวนสามารถผนึกราชาของนรกได้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องใช้พลังมากแค่ไหนถึงจะผนึกมันได้ทางเดียวที่พวกเราพอทำได้ก็คือต้องดึงพลังแห่งแหวนออกมาให้ได้มากกว่าเดิมก่อนการต่อสู้ครั้งต่อไปจะมาถึงหมายความว่าต้องทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างซาโต้กับเหล่าเจ้าหญิงแน่นแฟ้งขึ้นยังไงล่ะซึ่งทางสาวๆเนี่ยก็ได้ต่างคิดไปไกลเลยนะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลเดียวกันเลยนะก็คือการปั๊มลูกนั่นเองคุณปู่เนี่ยก็เลยบอกแผนต่อไปว่าในอดีตราชาแห่งแหวนและเหล่าเจ้าหญิงเคยยืนอยู่เคียงคู่ในสมรภูมิรบเดียวกันเพื่อดึงพลังแหวนให้ออกมาเจตจำนงในการต่อสู้เป็นหนึ่งเดียวและความสามารถที่ทำให้เจตจำนงนั้นเป็นจริงนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องมีก็ได้ทางน้องกลานาดเนี่ยหรือว่าทางน้องแมวนั้นน้องเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าฉันเจฟฟิลกับทางเอมเบอร์น่ะยังพอไหวนะจะให้ทางฮิเมะกับทางนิฟิติสเนี่ยไปลงสนามมันคงยากกว่าคุณปู่เนี่ยก็เลยบอกว่าตรงนั้นแหละทุกคนต้องมีความสามารถอันเหมาะสมในฐานะที่เป็นภรรยาของราชาแห่งแหวนนี่คือการฝึกเพื่อเป็นเจ้าสาวยังไงล่ะซึ่งก็ตัดมาในอีกวันนะครับซึ่งในตอนนี้ทางฮิเมะน่ะน้องเนี่ยก็ได้ถือดอกไม้มาซึ่งก็เดินมาพร้อมกับทางซาโต้อ่ะนะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมาไหว้ใครบางคนนั่นเองนะครับซึ่งนานาของเธอนั้นจะเป็นหลุมศพของทางครอบครัวของทางฮิเมะนั่นเองซึ่งก็เป็นคุณพ่อกับทางคุณแม่นะแล้วก็น้องสาวอีกหนึ่งคนที่ถูกทอดทิ้งไว้ในโลกนี้ซึ่งเธอเนี่ยไม่ได้เจอกับน้องสาวมาเป็น10
7ปีแล้วนั่นเองซึ่งน้องนะครับก็ได้ทำการพูดต่างๆนานากับทางหลวงศพเนี่ยนะแต่ทันใดนั้นเองนั้นทางคุณปู่เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับทุกคนเลยนั่นเองซึ่งพวกเธอเนี่ยแอบมาตั้งแต่แรกเลยนะครับดูเหมือนว่าทางน้องฮิเมะเนี่ยน้องนะครับจะได้ฝึกพิเศษกับใครบางคนนั่นเองซึ่งไม่ใช่ทางคุณปู่หรอกนะคุณปู่น่ะเรียกอาจารย์ที่เหมาะสมกับทางฮิเมะไว้ให้แล้วอีกไม่นานคงมาถึงคุณปู่เลยบอกไว้ก่อนนะครับทันใดนั้นเองนั้นเนี่ยสายลมนั้นก็ได้พัดผ่านและก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งก็เป็นหญิงสาวคนนึงนะครับเธอเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่านายนี่ไม่เลวเลยนะฉันชื่อโมเรียนเลิฟลี่โนคานาติก้าฝากตัวด้วยนะพี่สาวแล้วก็พี่เขยด้วยนะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างตกใจนะครับพี่เขยงั้นหรอแน่นอนละวันนี้คือน้องสาวของทางน้องฮิเมะนั่นเองแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่12นะครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องมีซีซั่น2แน่นอนอยู่แล้วล่ะยังไงก็ขอฝากทุกคนเนี่ยกดติดตามเพื่อจะได้พลาดซีซั่น2กันด้วยนะถ้าหากใครมีอะไรอยากจะพูดคุยกันเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับตอนที่12ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ